ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัยเรียนรู้อดีต เพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลาบัวตองสยองขวัญก้อนศิลาในวารีบัวตองสยองขวัญ ก็จะมีหน่วยงานไหนแข็งแกรง่งออกมาต่อต้านเอเลียนสปีชี่แสนงามแต่ร้ายกาศพืชต่างถิ่นที่รุกรานรุนแรงชนิดนี้กันได้บ้างมันทำลายระบบนิเวศด,ดั้งเดิมไปเป็นพันไร่แล้วและไม่มีท่าทีว่ามันจะหยุดต้องใช้พลังมหาศาลสู้กับการท่องเที่ยวกรมวิชาการเกษตรจะออกมาตะโกนให้ทอทอท,อทอได้ยินบ้างไหม จะทำได้อย่างไรจะปล่อยนางลอยนวลอย่างนี้เหรอช่วยพืชพื้นเมืองไทยด้วยช่วยระบบนิเวศท้ทองถิ่นด้วยสัตว์อื่นจะไม่เหลืออะไรให้กินแล้วนะบัวตองสร้างสารที่เป็นพิษต่อพืชอื่นรอบๆทั้งกับข้าวโพดข้าวฟ่างผักกาดหญ้าพื้นเมืองและอื่นๆอ,อีกมากมายต่อไปจะไม่มีต้นอะไรขึ้นรอบๆนางอีกแล้ว ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวของนักวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ท่านหนึง่งแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลโพสต์เมื่อปลายปีพศ .2550 ไม่ต่างอะไรกับการโยนหินก้อนใหญ่ลงในสระน้ำก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมเป็นวงกว้างโดยเฉพาะประเด็นบัวตองมีสารที่เป็นพิษต่อพืชอื่นรอบข้างจริงหรือแต่ก่อนอื่น ย้อนไปดูที่มาที่ไปของดอกไม้ชนิดนี้กันสักนิดราว80ปีล่วงมาแล้วมีมิชนนรีหรือหมอสอนศาสนาคริสต์คนหนึ่งนำมเมล็ดพันธุ์พืชชนิดหนึ่งข้ามน้ำข้ามทะเลมาหวานโปรโยลงบนพื้นแผ่นดินล้านนาโดยเฉพาะที่ดอยแม่หอกอำเภอแม่เสรเรียงและดอยแม่อุคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ซึ่งมีชาวเขาหลากเผ่าหลายพันกระจัดกระจายตามเทือกเขาภูดอยธุรกันดารถินฐานอันเหมาะสมยิ่งสำหรับงานพัฒนาและเผยแพร่ศาสนาคอมมดามิชนารีในาศาสนาคริสต์นิกายต่างๆทำให้ในเวลาต่อมาดอยแม่อุคอและดอยแม่เหาะกลายเป็นปลายทางแห่งความฝันของนักเดินทางท่องเที่ยวจำนวนมาก ที่ตื่นตะลึงกับความงามของกลีบดอกที่งอกเงยจากเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวเพียงปีละครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมโดยสีเหลืองทองของช่อดอกทำให้ชาวเหนือเรียกขานว่าดอกบัวตองหรือดอกบัวสีทองนั่นเอง The Mexican Sunflower คือชื่อจริงทางพฤกษศาสตร์ของดอกบัวตอง ด้วยเป็นไม้พื้นถิ่นแถบทวีปอเมริกากลางอย่างเม็กซิโกกัวเตมาลาจัดเป็นไม้วงเดียวกับดาวเรืองสาบเสือและทานตะวันจึงมีชื่อเรียกในภาษาไทยอีกว่าทานตะวันป่าหรือทานตะวันดอยต่อมาเมื่อภาพดอกบัวตองเบ่งบานพร้อมกันจนห่มคลุมดอยแม่เหาะและดอยแม่อุคอไว้ทั้งดอย แพร่หลายไปตามนิตยสารท่องเที่ยวความขัดแย้งก็เกิดขึ้นเมื่อราคาแห่งคุณค่าของทุ่งบัวตองสูงมากในวงจรธุรกิจท่องเที่ยวแต่สำหรับชาวบ้านโดยเฉพาะชาวเขาพ้นจากสองเดือนนั้นไปแล้วบัวตองก็คือวัชพืชที่ขยายพันธุ์เร็วมากชนิดหนึ่งในขณะที่ชาวเขาต้องการพื้นที่ปลูกกระลำปลีและพืชผักเมืองหนาวมากกว่า ต่อเมื่อมีการเจราจาแบ่งเขตท,ทุ่งบัวตองกับพื้นที่การเกษตรอย่างชัดเจนผลประโยชน์ก็ลงตัวทั้งฝ่ายธุรกิจท่องเที่ยวและชาวเขาซึ่งนอกจากจะทำการเกษตรแล้วยังมีรายได้เสริมจากการบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยทุ่งดอกบัวตองกลายเป็นภาพลักษณ์หนึ่งที่ดึงดูดผู้คนและเม็ดเงินมหาศาลสู่เมืองสามหมอกดังเช่นในปัจจุบันนี้ บัวตองสยองขวัญในเพจเฟซบุ๊กของนักพึกษศาสตร์แห่งมหิดลจึงกลายเป็นโพสต์เรียกแขกได้อย่างเกลียวกราวโดยเฉพาะในห้วงยามที่บัวตองกำลังฟื้นตื่นจากวัชพืชสีดำดูไม่จืดกลายเป็นนางแบบสาวรถยืนเชิดหน้าและค้อยเท้าอย่างโดดเด่นอยู่ในขณะนี้ส่วนพานุพงษ์แสงเฮอ เกษตรกรบ้านแม่อูคอกล่าวว่าบัวตองอยู่ร่วมกับพืชอื่นได้โดยไม่ไปเบียดบังพืชอื่นชาวบ้านที่ทำการเกษตรเมื่อมีดอกบัวตองแพรแ่เข้าไปในพื้นที่ของเขาก็จะตัดทิ้งและทำลายไปตั้งแต่สมัยรุ่นปู่รุ่นย่าที่เห็นบัวตองมาก็เป็นแค่วัชพืชและมันก็อยู่ของมันส่วนพืชที่เพาะปลูกก็เพาะปลูกไปตามฤดูกาล ไม่มีผลกระทบซึ่งกันและกันขณะที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชถแถลงว่าบัวตองเป็นพืชต่างถิ่นก็จริงแต่ยังไม่แพร่กระจายและส่งผลกระทบต่อป่าธรรมชาติที่สำคัญคือไม่อนุญาตให้ปลูกในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อยู่แล้วเช่นเดียวกับรองหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เพชรมโนประวิชชีว่าบัวตองเป็นพืชต่างถิน่นที่เข้ามาอยู่ในไทยนานแล้วจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อไปแล้วการจะตัดทิ้งทำลายดูจะใจร,ร้ายกับคนแม่ห้องสอนจนเกินไปแต่จะปล่อยให้ขยายพันธุ์อย่างไร้ขอบเขตก็ไม่ถูกนักบางพื้นที่ควรมีการควบคุมเช่นในเขตอุทยานแห่งชาตินอกจากนั้นยังมีผู้แสดงความคิดเห็นไว้ ในโพสต์ของนักวิชาการพฤกษศาสตร์ว่าอาจารย์ไม่ต้องกลัวหรือวิตกไปมากหรอกนะคะดิฉันเติบโตมาในที่จังหวัดนี้หลายสิบปีก็ยังเห็นมีอยู่ที่ยอดเขาลูกสองลูกนี้พอจะสร้างรายได้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจได้บ้างสิ่งที่ควรจะสนใจและเห็นว่าเป็นปัญหามากๆคือการลุกป่าปลูกพืชเชิงเดี่ยวและการใช้สารเคมีทางการเกษตร ที่จะฆ่าชีวิตเราๆท่านๆแบบพรทรงมากกว่าข้าบางทีกรณีบัวตองสยองขวัญอาจให้แง่คิดกับเราว่าความคิดเห็นที่ดีหรือด้วยเจตนาดีจำเป็นต้องตระหนักถึงวิธีการนำเสนอที่ดีด้วยก็เป็นได้เรียนรู้อดีต เพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลาโบสวิลันดาเงาวดิตฮอลันดาณสยามกล่าวได้ว่า บทวิลันดาคือมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมฮอลันดาอันโดดเด่นประการเดียวที่ยังหลงเหลือร่องรอยให้เห็นในสังคมไทยวันนี้ท่านใดแวะเวียนไปวัดจำปาริมครองบางระมาดเขตตลิ่งชันยามนี้จะเห็นโครงการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขนาดใหญ่โตโอรานสำหรับประดิษฐานพระประธานขนาดหน้าตัก9.99เมตร สูง16เมตรมองเห็นได้แม้ในระยะไกลแต่เมื่อเดินเข้าไปภายในวัดผมกลับตื่นตาตื่นใจกับพระอุโบสถหลังเก่าซึ่งตามประวัติว่าเก่าแก่แต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายคือมีอายุร่วม300ปีแต่มาปฏิสังขรณ์และสร้างเพิ่มอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่สแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่น่าสนใจคือนักประวัติศาสตร์ศิลป์หลายสำนักมีความเห็นตรงกันว่าพระอุโบสถเก่าหลังเล็กๆแห่งนี้สร้างด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมแบบที่เรียกว่าโบสถ์วิลันดาหมายถึงอุโบสถที่สร้างด้วยวิธีก่ออิฐเป็นตึกขนาดจย่อมๆโดยได้รับอิทธิพลมาจาก อาคารร้านค้าของฝรั่งฮอลันดาหรือวิลันดาหรือเนเธอแลนด์ที่เข้ามาค้าขายในสมัยกรุงศรีอยุธยาจุดเด่นคือมีหน้าบันเป็นอิฐแทนที่จะเป็นจั่วไม้แกะสลักแบบไทยๆแล้วประดับลายปูนปั้นเล่าพุทธประวัติหรือนิทานชาดกหรือบางแห่งเป็นลายพันธุ์พฤกษา ประดับประดาให้สวยด้วยเครื่องถ้วยเคลือบลายอย่างวิลิสมารากับจุดเด่นอีกอย่างคือเป็นอุโบสถที่มีจันหับคือมีเฉลียงที่ทำหลังคาเป็นเพิงกันแดดกันฝนคลุมไว้ที่ด้านหน้าแปลกตาไปอีกแบบที่น่าสนใจคือพระอุโบสถวัดจำปามีซุ้มประตูซ้อนอีกชั้นหนึ่งสำหรับคลุมใบเสมา และพระพุทธรูปที่ประดิษฐานตรงประตูทางเข้าทำให้มีหน้าบันซ้อนกันสองชั้นโดยหน้าบันซุ้มประตูเป็นปูนปั้นเล่าพุทธประวัติตอนมหาพิเนสกรมหรือการออกบวชของพระพุทธเจ้ามีเครื่องถ้วยเคลือบลายประดับพองามส่วนหน้าบันของพระโบสถเป็นปูนปั้นลายเครือเถา โดยใช้เครื่องถ้วยประดับเป็นรูปดอกไม้บางดอกใช้เครื่องถ้วยหลายใบแต่บางดอกก็ใช้เครื่องชามเคลือบขนาดใหญ่ใบเดียวอยู่หมัดแถมมีปูนปั้นรูปกระรอกกระแตปักษาและวานอนตัวน้อยซ่อนแทรกไว้อย่างมีสเสน่ห์สะท้อนถึงลูกลิงในหัวใจหรือความสุขสนทางศิลปะของช่างท้องถิ่นสมัยนั้น ได้เป็นอย่างดีภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานคือหลวงพ่อโชคดีและถึงแม้จะไม่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยรอบแต่มีโมเสกหรือภาพที่ทำจากเศษกระเบื้องเคลือบเล่าเรื่องพุทธประวัติและวิวทิวทัศน์ประดับเป็นระยะระยะอย่างที่ไม่พบเห็นที่วัดไหนแต่ที่แปลกไปกว่านั้นคือ ที่ลานด้านหน้าพระอุโบสถล้อมรอบด้วยวิหารคตประดิษฐานพระพุทธรูปรมดำ29องค์อีกทั้งที่หน้าบันของซุ้มประตูเข้าสู่วิหารคตประดับปูนปั้นรูปเซียนองค์ที่หนึ่งจากจำนวน8เซียนที่เชี่ยวชาญการปรุงยารักษาโรคและเป็นเสียนที่มีคนมาอธิษฐานขอพรให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บมากที่สุด นับเป็นพุทธศิลป์ที่ผสมผสานวัฒนธรรมหลากหลายทั้งยุโรปจีนไทยให้กลมกลืนกันได้อย่างน่าแปลกใจทั้งนี้อาจเป็นเพราะชุมชนวัดจำปามีทั้งชาวไทยและจีนปะปนกันโดยมีสารเจ้าพ่อจุย้ยเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจนมีชื่อเรียกมาแต่ไหนแต่ไรว่าชุมชนเกาะสารเจ้า ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือวิลันดาหรือฮอลันดาเป็นชาติมหาอำนาจทางทะเลจากตะวันตกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับชาวสยามแห่งกรุงศรีอย,ยุธยาตั้งแต่พศ2147โดยเข้ามาถวายปืนใหญ่แด่สมเด็จพระนเรศวรก่อนที่บริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาจะเข้ามาตั้งสถานีการค้า ในรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสหรือเมื่อกว่า400ปีมาแล้วไล่เลี่ยกกับมหาอำนาจทางทะเลยุคแรกอย่างโปรโตุเกสแต่ในขณะที่โปรโตุเกสทิ้งร่องรอยทางวัฒนธรรมไว้ในสังคมไทยมากมายไม่ว่าจะเป็นคำว่าสบู่มาจากภาษาโปรโตุเกสว่าซาปูสำหรับ สำหรับขนมไทยที่มีส่วนผสมของไข่อาทิทองหยิบทองหยอดฝอยทองก็มีต้นรากจากขนมชาวโปรโต,ตุเกสคิดค้นขึ้นโดยลูกครึ่งโปรโตุเกสญ,ญี่ปุ่นคือนางมารีเดกิรีมาที่คนไทยเรียกว่าเท้าทองกีบม้า ah. บุคคลสำคัญที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์ และตราบจนวันนี้คนไทยยังถูสบู่และกินทองหยิบทองหยอดฝอยทองแต่เราแทบไม่พบร่องรอยทางวัฒนธรรมฮอลันดาในสังคมไทยเลยนอกจากบันทึกสั้นๆว่าฝรั่งฮอลันดานำอาวุธปืนมาขายรวมทั้งเครื่องแก้วกล้องยาสูบอัญมณีโดยเฉพาะแว่นตาและกล้องส่องทางไกลของฮอลันดา ที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงโปรดปรานเป็นพิเศษส่วนชาวฮอลันดาที่เข้ามามีบทบาทในราชสำนักกรุงศรีอยุธยาก็เห็นจะมีเพียงดาเนียลบรูคบาวสัญญาแพทย์และหัวหน้าสถานีการค้าของฮอลันดาที่สมเด็จพระเพทราชาพระราชารทานราชทินานามเป็นออกพระแพทย์โอสถ จากความดีความชอบที่ถวายข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับฝรั่งเศสที่สรงไม่คบหาสมาคมด้วยและต่อมาเขายังได้รับการแต่งตั้งเป็นสัญญาแพทย์หลวงในสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศทั้งนี้อาจเป็นเพราะลักษณะเด่นของพ่อค้าชาวฮอลันดามุ่งเน้นการค้าโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองในราชสำนักและการเผยแพ่คริสตศาสนา จึงค้าขายกับอยุธยาได้ทุกราชการแต่ถ้าไม่มีใครได้เข้าไปมีบทบาทในราชสำนักเลยจึงกล่าวได้ว่าโบสวิลันดาซึ่งได้รับอิทธิพลจากอาคารร้านค้าของฝรั่งฮอลันดาคือมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมฮอลันดาอันโดดเด่นประการเดียวที่ยังหลงเหลือร่องรอยให้เห็นในรูปโบสหรือพระอุโบสถ ของวัดที่สร้างในสมัยปลายอายุทยาอาทิเช่นวัดจำปาเขตตลิ่งชันกอทมอวัดชมพูเวกจังหวัดนนทบุรีที่เรายังสามารถไปศึกษาเรียนรู้ได้ตราบจนปัจจุบันนี้เรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคต ในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลามัสยิดบางอ้อที่สุดของพระหุวัฒนธรรมแห่งศรัทธาพลันที่หลุดพ้นจากความคับข้าง และวุ่นวายบนถนนจรรญสนิทวงย่านบางพลัดซึ่งกำลังมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟา้ามหานครโดยเลี้ยวรถเข้าไปในซอยจรรญสนิทวง86เพิยงชั่วอึดใจแต่ให้ความรู้สึกเหมือนเปิดประตูไปที่ไหนก็ได้ของโดราเอมอนย้อนกลับไปสู่ศตวรรษก่อนของสยามประเทศอีกครั้งพอเมื่อเท้าสัมผัสพื้นลานจอดรถ ที่ศาสนสถานอันโอราณแห่งหนึ่งณริมฝั่งเจ้าพระยาแขวงบางอ้ออาการตะลึงเพลึงพเพลิดก็จู่โจมเข้ามาเมื่อสายตาประจักษ์ความงามสง่าของอาคารหลังหนึ่งซึ่งเรียกขานกันติดปากว่ามัสยิดบางอ้ออิสลามิกสถานอันมีนามจริงสุดเพา,าะและเปี่ยมล้นด้วยพลังแห่งศรัทธาของชุมชนโดยรอบว่า อันอูบูดิยะแปลว่าบ่าผู้พักดีต่อองค์อัเล์ศาสดาแห่งศาสนาอิสลามนามนี้ปรากฏเป็นรอยจารึกด้วยปูนปั้นทาทองในช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านล่างสุดของจัว่วหรือหน้าบันศิลปะบาโรกอันโดดเด่นซึ่งตรงกลางจารึกคำกล่าวชาฮาดะหรือคำปฏิญาณตนว่า ลาอิลาฮิอิลละละมูฮัมหมัดรอซูลุลลาะแปลว่าข้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ต้องเคารพสักการะนอกจากอัเลาะส่วนช่องเล็กๆด้านล่างซ้ายจะรึกปีฮิจราะสกักราชที่สร้างมัสยิดคือฮอสอ 1,339ตรงกับปีพศ2,461นั่นหมายถึงว่ามสัสยิดหลังนี้มีอายุเต็มศตรวรรษหรือหนึ่งร้ปีเต็มในปีพศ2,561เสียงบรรยายอัสุภาพและไพเราะด้วยท่วงทํานองอ่อนน้อมนนถ่อมตนทว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในที ของคุณอดุลโยธาสมุตผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดบางอ้อซึ่งตั้งใจเลือกศาลาร,ริมน้ำที่สามารถมองเห็นมัสยิดได้เต็มองค์เป็นจุดนั่งฟังบรรยายไปดื่มดำความงามของมัสยิดไปในท่ามกลางสายลมเย็นพัดพริว้วจากเจ้าพระยามหานทีทำให้ผมตระหนักว่า ความงามของอิสลามิกรสถานแห่งนี้เกิดจากพระหุวัฒนธรรมคือวัฒนธรรมอันแตกต่างหลากหลายแฝงฝังอยู่ในตัวอาคารนี้อย่างลงตัวจนน่าประหลาดใจคือนอกจากไม่ขัดแย้งกันแล้วยังกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันศิลปะเรเนซองผสมบาโรกโมกุลปัญญาอาหรับและเปอร์เซีย คือพระหูวัฒนธรรมที่แตกต่างแต่ลงตัวของมัสยิดซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวก่ออิฐถือปูนประดับลายปูนปั้นไว้โดยรอบโดยโครงสร้างหลักของอาคารเป็นเรเนซองที่เน้นความสมมาตรและความได้สัสดส่วนของรูปทรงเรขาคณิตเว่าหน้าบันหรือจัว่วเป็นความหรูหราแบบศิลปะบาโรกขณะที่หลังคาม,มัสยิด เป็นทรงปั้นหยาอย่างที่พบเห็นได้ง่ายในอุตสาคเนอาเซียนส่วนโดมสีเขียวสามองค์บนหลังคาหออาซานหรือหอกระจายเสียงเรียกร้องของมุอาซินบุคคลผู้ทำหน้าที่เรียกร้องให้ชาวมุสลิมตื่นมาทำละหมาดได้รับอิทธิพลจากรูปดอกบัวใหญ่ตามคติฮินดูและรูปหม้อน้ำของชาวอาหรับ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของศิลปะโมกุลสถาปนาโดยราชวงศ์โมกุลที่ปกครองอินเดียโดยประนีประนอมสองศาสนาคือศาสนาอิสลามกับศาสนาฮินดูสแดงให้ประจักษ์ไว้มากมายในสถาปัตยกรรมสำคัญอาทิทัชมาหานป้อมแดงแห่งอัคราป้อมแดงแห่งเดลีล้วนมีรูปทรงโดม เป็นศิลปะโมกุลอันกล่าวได้ว่าเป็นต้นแบบของโดมแห่งมัสยิดบางอ้อหลังนี้ที่น่าสนใจคือมัสยิดบางอ้อแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆคือส่วนที่เป็นโถงด้านหน้าเป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ทอดตัวขนานไปกับแนวลำน้ำเจ้าพระยาตามคติการสร้างบ้านเรือนของชาวสยามในที่ราบลุ่มเจ้าพระยา ที่จะไม่ขวางคลองตามคติการสร้างเรือนดิมน้ำของชาวมอญแต่อาคารส่วนที่สองซึ่งเป็นตัวมัสยิดสำหรับทำพิธีละหมาดเป็นอาคารเกือบจัดตุรัสที่ไม่ประกบติดกับส่วนโถงหากเอียงไปตามทิศทางหากเอียงไปตามทิศทางที่ตรงกับประจิมทิศหรือทิศตะวันตกอันมีความหมายว่าผู้ทำละหมาด จะหันหน้าไปในทิศทางที่มุ่งสู่มักกะหรือเมกกะมหานครที่ตั้งหินดำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมทั่วโลกการออกแบบให้อาคารมัสยิดเอียงไปทางมักกะทำให้เกิดพื้นที่สามเหลี่ยมระหว่างตัวมัสยิดกับส่วนโถงจึงใช้พื้นที่ขนาดเล็กนั้นเป็นห้องเก็บเครื่องเสียงประจำมัสยิด นับเป็นการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่ยืนอยู่บนฐานการรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมนอกาศาสนาซึ่งได้แก่เรเนซองบาโรกปัญญาและอื่นๆมาผสมผสานกับวัฒนธรรมแห่งศรัทธาในาศาสนาของตนเองอย่างชาญฉลาดซึ่งแนวคิดนี้ซึมซ่านอยู่ในตัวตนของผู้นำชุมชนเชกเช่น คุณอดุลโยธาสมุทรแสดงออกอย่างเด่นชัดที่การทำนุบำรุงาศาสนสถานของตนเองอย่างดีเยี่ยมและยังมีบทบาททางวัฒนธรรมสัมพันธ์กับชุมชนในาศาสนาอื่นอีกด้วยดังคำเชิญชวนของคุณอดุลที่ว่านอกจากมสัสยิดบางอ้อแล้วหากสนใจเยี่ยมชมวัดใดในเขตบางพลัดผมยินดีประสานนำชม พราะเคยร่วมงานกับทุกวัดมาแล้วโยธาสมุดเป็นนามสกุลพระราชทานของชาวมุสลิมสายเปอร์เชียที่เข้ามารับราชการตั้งแต่สมัยอุทยาคือท่านโมกรลูกหลานของท่านที่มาได้ดิบได้ดีในสมัยพระเจ้ากรุงทนบุรีคือเจ้าพระยาจัก,กรีมุดซึ่งมีหลานชื่อขุนดำหรือขุนโยธาสมุด เคยรับราชการทหารเรือในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ต่อมาลาออกจากราชการมาประกอบกิจการส่วนตัวคือกิจการค้าไม้สุงและกิจการเรือเขียวมุฮัมหมัดอาดัมด้วยเหตุนี้มัสยิดแรกของชุมชนมุสลิมบางอ,อ้อจึงเป็นอาคารไม้ทรงสี่เหลี่ยมตั้งอยู่บนแพรจนถูกเรียกแขกแพร ต่อมาในราวพศ2448ได้สร้างมัสยิดถาวรเป็นอาคารไม้ทรงปั้นหยากระทั่งปีพศ2462จึงได้สร้างมัสยิดหลังปัจจุบันที่ชื่อมีความหมายว่าบ่าวผู้พักดีต่อองค์อัลเลาะห์โดยยังคงเก็บรักษามัสยิดไม้ทรงปั้นหยาหลังเก่าอันทรงคุณค่าไว้อย่างดี นับเป็นแบบอย่างอันงดงามของชุมชนที่มีพลังศรัทธาในาศาสนาเป็นเครื่องนำทางสู่การสร้างสันติสุขในชุมชนอีกทั้งยังทำนุบำรุงาศาสนสถานไว้ดีเยี่ยมซึ่งไม่เพียงแต่เป็นสิ่งค้ำจุนคุณธรรมและสันติธรรมในชุมชนหากยังเป็นมรดกแผ่นดินของชาวไทยทุกาศาสนาอันประมาณค่ามิได้อีกด้วย ซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรสีสันสดใสของความเหมือนในความต่างมีคำยืมภาษาเขมรในภาษาไทยหลายคำนะคะที่วันนี้คนไทยอย่างใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิตำรวจสำราญบำเรอโดยมีบางคําที่เรานึกไม่ถึงว่ามาจากภาษาขเขมรอย่างเช่นตะเกียบกระเทยมะกรูดส่วนในภาษาขเขมรก็มีคํายืมภาษาไทยเช่นเชอไม้สักและยังมีเพลงยอดนิยมของกัมพูชาที่ใช้ทํานองเพลงบุปเพสันิวาสของครูเพลงไทย หาชมและฟังได้ไม่ยากใน YouTube วันนี้ค่ะกล้วยแขกก็ไม่ได้มาจากแขกอินเดียหากเป็นขนมของแขกมาลายูคำไทยอย่างมัง,งุมมงาหราลอนจอนยาหยีเป็นคำมาลายูมาเลผลไม้ยอดฮิตอย่างมะละกอมาจากมะละกาต้นกูอับดุลรามันผู้นำการเรียกร้องเอกราช และนายกรัฐมนตรีคนแรกของมาเลเซียจนได้รับยกย่องเป็นบิดาแห่งประเทศมาเลเซียก็เป็นบุตรเจ้าพระยาไซบุรีอับดุลฮามิดกับหม่อมมารดาชาวไทยนามหม่อมเนื่องนนทนาคอนหรือมาเจเนื่องค่ะคำว่าคาราบาวเป็นภาษาตะกะล็อกแปลว่าควายระบบอาวุโสหรือโซตัส ในมหาวิทยาลัยของไทยก็มีรากฐานจากโซตัสในมหาวิทยาลัยของฟิลิปปินส์ร้านขายรดช่องเจ้าอร่อยอยู่หน้าโรงหนังสิงคโปร์ย่านถนนเยาวราชในอดีตชื่อร้านสิงคโปร์โภชนาคนไทยจึงจดจำอดช่องสิงคโปร์ทั้งๆท,ที่ลอดช่องเป็นขนมที่ชาวมอญคิดค้นขึ้นค่ะชื่อท่าเตียนมาจากชื่อเมืองฮาเตียนในเวียดนาม ตึกเฟรนช์โคโรเนียลเก่าแก่อย่างศาลากลางจังหวัดนครพนมหลังเก่าสร้างโดยช่างชาวเวียดนามในภาษาเวียดนามมีคำว่าอย่าเรือนแปลว่าบ้านเรือนในมหกรรมรามายณะอาเซียนมีคณะขนจากเจ็ดประเทศในสิบชาติอาเซียนมาแสดงโขนเรื่องเดียวกันแม้ชุดการแสดงจะแตกต่างกัน ไม่เว้นแม้แต่ฟิลิปปินส์ซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์และอินโดนีเซียประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งนี้เพราะรามายานะเป็นวัฒนธรรมร่วมที่ชาวอาเซียนรับจากอินเดียมาช้านานแล้วค่ะการมีอาเซียนในตัวเราและมีตัวเราในอาเซียนจึงถือเป็นสีสันสดใสของความเหมือนในความต่าง อย่างที่ชาวอาเซียนควรภาคภูมิใจค่ะทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์นดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัย ชุนหรักโชตทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุล อ่านโดยสมปองดวงสวยัยเรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลา ระบี่บนทางสามแพร่งหากวันนี้ผมจะคิดถึงจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งในบ้านเมืองของเราที่ประทับใจสบายกายามได้ไปพักพิงผมมักคิดถึงจังหวัดที่เคยมีความขวัญสั้นๆแต่แสนจะน่ารักว่าเมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักนั่นคือจังหวัดกระบี่กระบี่เป็นเมืองเล็กๆ ริมฝั่งทะเลอันดามันที่มีภูมิประเทศหลากหลายเพื่ออำนวยต่อการท่องเที่ยวตั้งแต่หาดทรายขาวทะเลสายปิ้งแนวเทือกเขาหินปูนแปลกตาสระน้ำสีมรกตรวมถึงคลองสองน้ำสามป่าที่รวมระบบนิเวศอันหลากหลายไว้ด้วยกันอย่างน่าอัศจรรย์ใจ ทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็มทั้งป่าพรุป่าชายเลนและป่าดิบชื้นเช่นที่คลองท่าป,ปอมอันโด่งดังกระทั่งอำเภอที่ใครๆเคยคิดว่าขี้เรที่สุดของกระบี่เพราะไม่มีชายหาดชวนฝันเหมือนอำเภออื่นอย่างอ่าวลึกเดี๋ยวนี้ก็ปักธงเปน็นอำเภอที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดอีกอำเภอหนึ่ง จากความเชื่อว่าในขาดทุนมีกำไรในขี้เรมีสเสน่ห์แฝงเร้นเพราะเป็นอำเภอชายฝั่งทะเลอันดามันส่วนที่เป็นเว้าอ่าวลึกละไม้ปากนกแก้วจึงถูกเรียกขานามมาว่าอ่าวลึกสํำร้ายยังเป็นชายฝั่งประเภทจมตัวมีหาดทรายอยู่น้อยนิด ส่วนที่มีก็เป็นเพียงชายหาดแคบๆไม่น่าพิสมัยลึกลงไปในทะเลยังเป็นไหลทวีปลาชันไม่เหมาะกับการเล่นน้ำด้วยประการทั้งปวงเอาวลึกจึงไม่เคยมีตัวตนบนแผนที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของกระบีแม้จะมีถ้ำผีหัวโตที่ทรงคุณค่าด้วยภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์มีแอ่งน้ำสีมรกต อย่างทานบกขรณีก็มีเสียงประมาทว่าเป็นแค่แหล่งท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นอ่าวลึกในอดีตจึงดูเร้นลับผู้คนพากันผ่านเลยไปที่อื่นแต่เมื่อเป็นชายฝั่งจมตัวผู้เขาหินปูนมากมายตรงชายฝั่งจึงพากันสุดตัวตามลงไปในทะเลด้วย ก็ให้เกิดเกาะหินปูนขึ้นมากมายตลอดแนวอ่าวพังงายันอ่าวลึกยิ่งนานวันมีสายฝนกระนำ่ำมีลมพายุกัดเซาะหินปูนที่อ่อนเปราะบ้างก็เว้าแหวงบ้าเป็นรูโวเป็นโพรงถ้ำเป็นเพิงผาไม่น่าดูเลยในสายตาชาวมุสลิมกลุ่มแรกๆที่อพยพย,ย้ายถิ่นมาทำกินแถบนี้ จึงพากันขนานนามด้วยภาษายาวีอย่างเจียมตนว่ากาโรสแปลว่าไม่สวยหรือแร่งตรงๆตามภาษาถิ่นใต้ได้ความว่าอยู่โบลไม่ใช่โบละแต่มันโบลแปลง,ง่ายๆว่าช่างขี้ริ้วขี้เรศสิ้นดีความยอกยอของธรรมชาติเช่นนี้ก็ให้เกิดปริศนาธรรม เล่าตำนานขุมทรัพย์แห่งกาโรสที่ว่าเขายาวน้ำรอบมีขอบน้ำวนขุมทรัพย์อยู่บนขนให้ลูกหลานที่วันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าขุมทรัพย์อยู่ไหนนอกจากคาดเดาและผูกโยงเข้ากับภาพเขียนสีที่เพิงผามีรูปหนึ่งคล้ายคนเฝ้าหีบมหาสมบัติ เลยพานเชื่อว่าขุมทรัพย์มีจริงแต่ยังหาไม่เจอยกเว้นแต่การทำมาหากินที่ไม่อยู่โบละเพราะความเป็นอ่าวลึกจึงไม่เพียงแต่เรือสินค้าและสารพัดเรือที่ชอบมาจอดหลบลมพายุร้ายรุนแรงในฤดูมรสุมแต่ยังเป็นบ้านที่อบอุ่น เป็นสวรรค์อันบันเจิดของกุ้งหอยปูปลาและชาวประมงเป็นเวลายาวนานที่ชาวกาโลสณเนะอ่าวลึกก้มหน้าก้มตาทำประมงและสวนยางอย่างเจียมตนเนิ่นานานจนไม่มีคำว่าการท่องเที่ยวอยู่ในพจนานุกรมของพวกเขาจนอยู่มาวันหนึ่งมีอัศวินขี่ม้าขาวมาบอกชาวกาโลสณเนะอ่าวลึกว่า ความเว้าแแว่งตะปุ่มตะปำที่แลดูขี้ริ้วขี้เรนั่นแท้ที่จริงมีสเสน่ห์แฝงเร้นชวนให้ค้นหาเพราะบ้างเป็นหน้าผามีรูโพรงและละไม้ใบหน้าปีศาจถมงถึงยามเช้าแล้วกลับกลายเป็นแคสเปอร์ผีขี้เล่นเมื่อแดดบ่ายชายมาบรรดาคนต่างถิ่นผู้มาเยือนอุทานให้ได้ยินว่านั่นหุบเขาปีศา โน่นก้อนหินแม่มดนี่หน้าผาผีตาโขนเพราะเหลือบมองคราใดดังมีมือศิลปินจากด่านซ้ายที่เมืองเลยมารังสารเป็นประติมากรรมชิ้นเอกอุที่สำคัญหากปีนป่ายขึ้นไปบนเพิงผามุดหน้าเข้าไปในเวิงถ้ำแล้วหันกลับมามองทะเล ผ่านรอยเว้วแหว่งของพโพรงผาและหินย้อยก็จะได้มุมมองกระบี่ใหม่จากสายตามนุษย์ถ้ำยิ่งถ้าไปมองในเวลาที่เหมาะสมอย่างยามอุสาสวัสดหรือยามอาทิตย์อัสดงช่างงดงามเกินจมมะหาคำมาบรรยายซึ่งอัศวินขี่ม้าขาวคนนั้นหาใช่ใครอื่นหากคือลูกหลานอาวลึกที่มีวิสัยทัศน์ไกล ได้เห็นโลกกว้างได้เรียนรู้บทเรียนจากชุมชนอื่นรอบด้านมารวมตัวกันในนามเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนอ่าวลึกที่มีปณิธานแน่วแน่ว่าเครือข่ายนี้ของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนเท่านั้นเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนอำเภออ่าวลึกประสานใจ8ตำบลวางเป้าหมายและกฎกติกา ในการจัดการท่องเที่ยวโดวยคำนึงถึงความสมดุลของสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีด้วยวิถีพอเพียงเพื่อถนอมคุณค่าของธรรมชาติไว้นานๆ60คนคือจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวถ้ำในหนึ่งวันเพื่อไม่ให้ลมหายใจและไอเหงื่อของคน เข้าไปทำลายการเติบโตของหินงอกหินย้อยถ้ำที่เคยประดับไฟส่องสว่างจนอุณหภูมิของแสงส่งผลกระทบก็รื้อระบบไฟออกหมดและลงทุนซื้อไฟฉายแบบนักสำรวจถ้ำซึ่งมีสายรัดที่ศีรษะใช้เป็นอุปกรณ์ดูถ้ำแทนเหนือสิ่งอื่นใดห้ามขูดแคะหรือหักหินใครฝ่าฝืน เชิญออกทันทีส่วน240คือจำนวนคนที่จะร่องเรือชมทะเลได้ในหนึ่งวันที่พักบนแพรกลางน้ำต้องวางระบบบำบัดน้ำเสียอย่างเคร่งครัดการทำกิจกรรมใดๆในเขตชุมชนชาวมุสลิมต้องไม่มีเครื่องดื่มที่มีแอลโกอฮอล์เจือปนด้วยเหตุผลเพื่อเคารพวิถีวัฒนธรรมชุมชนและเคารพต่อหลักการเพราะ พอเพียงจึงเพียงพอนานพอสมควรที่ผมร้างราจากอ่าวลึกและกระบี่แต่ก็ดีใจที่ท,ทราบว่าบัดนี้เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนอ่าวลึกเข้มแข็งขึ้นในนามวิสาหกิจเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนอ่าวลึกแต่ผมไม่แน่ใจว่าอนาคตของกระบี่และอ่าวลึกจะเป็นเช่นใด ในก,กรณีที่มีโรงไฟฟ้าฐานหินเกิดขึ้นผมเข้าใจเพียงว่าแหล่งพลังงานยังมีทางเลือกอื่นและการพัฒนาเมืองไม่ควรจะไปในทิศทางเดียวกันหมดที่สำคัญการอนุรักษ์เมืองท่องเที่ยวไว้ได้หมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนทั่วหน้าแต่การพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมอาจหมายถึงความร่ำรวยของคนเพียงกลุ่มเดียว หรือตระกูลเดียวกระบีกำลังเดินมาถึงทางสามแพร่งจะไปแพร่งไหนดีอยู่ที่ชาวกระบีจะตัดสินใจเรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลา ร้อยอดีตปางห้ามพระญาติจากโรฮินีถึงลาดชโดประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมควรจะเข้าสู่วัฏสาร,รดูหรือฤดูฝนแล้วแต่กลับถูกบันทึกไว้ว่าฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลจนชาวนาไม่มีน้ำทำนาบางแห่งถึงขั้นเกิดศึก แย่งชิงน้ำกันอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในดินแดนที่ราบลุ่มเขตร้อนชื้นอย่างอุตสาเนบ้านเราแต่ใช่ว่าวิกฤตการณ์เช่นนี้จะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลกว่า2,500ปียังมีบันทึกไว้ในคำพีอัตถกถาธรรมบทว่าครั้งหนึ่ง เหล่ากษัตริย์ตระกูลสากยวงศ์พระญาติฝ่ายพุทธบิดาและตระกูลโกลิยวงศ์พระญาติฝ่ายพุทธมารดาเกิดทะเลาะวิวาทกันด้วยเรื่องแย่งน้ำในแม่น้ำโรฮีนีเนื่องจากฝนแล้งจนน้ำไม่เพียงพอจะทําการเกษตรลุกลามไปจนเกือบกลายเป็นสงครามแย่งน้ำ พระพุทธเจ้าจึงเสด็จไปห้ามปรามโดยได้ทรงตรัสเตือนสติว่ามหาบาพิษทั้งหลายระหว่างน้ำกับโลหิตที่จะไหลหลั่งออกมาเพราะการรบพุ่งกันนี้อย่างไหนมีค่ามากกว่ากันทั้งสองฝ่ายตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าโลหิตมีค่ามากกว่าจึงตรัสว่าถ้าเช่นนั้น พวกท่านจะเอาสิ่งที่มีค่ามหาศาลเป็นแลกกับสิ่งที่มีค่าน้อยกว่าทำไมเล่ากษัตริย์ทั้งสองวงเมื่อได้รับพุทธโอวาทแล้วก็ยอมสงบศึกโดยตกลงแบ่งน้ำกันคนละครึ่งซึ่งเป็นความจากหนังสือของท่านอาจารย์เสถียรพงศ์วรรณปกราชบัณฑิตพระพุทธจริยาวัดหกสปาง อันเป็นที่มาของพระพุทธรูปในพระอิริยาบถยืนพระหัตถ์ทั้งสองข้างยกขึ้นเสมอพระอุระตั้งฝ่าพระหัตถ์ยื่นออกไปข้างหน้าเป็นกริยาห้ามเรียกกันว่าปางห้ามพระญาติหรือปางห้ามสมุทรซึ่งมาจากชื่อเต็มว่าปางห้ามพระประยุรญาติแย่งน้ำในสมุทร อย่างไรก็ตามคำอธิบายถึงที่มาของปางต่างๆของพระพุทธรูปนั้นแตกต่างกันตามแต่จะยึดเอาคำพีอัตถกถาบทไหนบางตำราจึงเรียกพระพุทธรูปในพระอิริยาบทดังกล่าวว่าปางห้ามพยาะกดพอพานยอยักษ์สะอาทอทงสะอิ อ่านว่าห้ามพระญาติซึ่งพ้องเสียงกับคำว่าห้ามพระญาติที่สะกดด้วยพอพานรอเรือสระอะยอหญิงสระอาตอเตาสระอิห้ามพระญาตโดยอ้างถึงเหตุอหิวาตกโรคระบาดที่นครภัยสาลีหรือเวสาลีจนผู้คนล้มตายอเนตอนาต มีทั้งซากศพและสิ่งปฏิกูลเกลื่อนเมืองเรากษัตริย์ลิชวีจึงอัญเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพร้อมพระสาวกห้าร้อยรูปพลันที่ทรงเหยียบพื้นปฏพีแห่งภัยสาลีท้องฟ้าก็สะเทือนเลื่อนลั่นฝนตกลงมาหาใหญ่ชะล้างซากศพและสิ่งปฏิกูลไปหมดสิ้น พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาโปรดชาวเมืองนำความผาสุกคืนสู่ภัยสาลีดังเดิมส่วนตำราที่เรียกพระพุทธรูปปางนี้ว่าปางห้ามสมุดก็มีคำอธิบายโดยอ้างอิงเหตุการณ์เมื่อครั้งพระพุทธองค์เสด็จไปประกาศพระาศาสนายังตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ในแคว้นมคตของพระเจ้าพิมพิสารโดยทรงขอประทับแรมที่สำนักของอุรุเวลกัสปะหัวหน้าเชดินหรือฤาษีผู้บูชาไฟซึ่งเป็นที่เลื่อมใสของชาวมคตจึงทรงแสดงอิทธิปาฏิหารให้เหล่าชดินลดทิฏฐิลงประจวบกับเวลานั้นเกิดน้ำท่วมในแคว้นมคต จึงทรงทำปาฏิหาริย์ห้ามน้ำไม่ให้ไหลเข้าที่ประทับแล้วเสด็จจงกรมภายในวงล้อมที่มีน้ำเป็นกำแพงเหล่าชดินเห็นเป็นอัศจรรย์จึงยอมลดอัตตาลงและขออุปสมบทเป็นพระภิกษุซึ่งเหตุการณ์นี้อาจเป็นเรื่องที่เขียนขึ้นในชั้นหลังเพื่อหมายเทิดทูนบูชาพระพุทธองค์ก็เป็นได้แต่นำมาเล่าให้ฟัง เพื่อความเข้าใจว่าเหตุใดจึงเรียกปางห้ามสมุดพระพุทธรูปปางห้ามพระยาตหรือปางห้ามสมุดที่มีชื่อเสียงมากในอุสาคเนเห็นจะไม่มีองค์ไหนเกินพระบางพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองมรดกโลกหลวงพระบางของลาวตามตำนานเล่าขานว่าในปีพุทธศักราช 1,896เมื่อครั้งหลวงพระบางเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านช้างและยังมีชื่อเดิมว่าเชียงทองเจ้าชายฟางงุม้มได้ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นเจ้ามหาชีวิตเฉลิมพระนามพญาฟ้าล่าธรณีหรือพระเจ้าฟางงุมแปลว่าพระราชาผู้ที่แม้แต่ฟ้ายังค้อมกรวะให้ ในการนี้พระเจ้ากรุงกัมพูชาในฐานะพระสัตสุลหรือพ่อตาได้พระราชทานพระพุทธรูปกับพระไตรปิฎกแด่พระเจ้าฝางุมเพื่อทรงสถาปนาพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวลาวแทนการถือผีเช่นในอดีตโดยพระพุทธรูปดังกล่าวเป็นพระปางห้ามพระญาต สูง 2, สองศอกเนิ้วหล่อด้วยปัญจาโลหะคือเงินทองทองแดงทองเหลืองและเหล็กโดยมีส่วนผสมที่เป็นทอง90%หรือราว42ชัช่างหนึ่งตำลึงชาวลาวนิยมเรียกพระปางแต่กรอนคำเป็นพระบางจนกระทั่งพศ2 3 3 3 พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชทรงย้ายราชธานีจากเชียงทองไปยังเวียงจันทร์เพื่อหลีกหนีการลุกรานของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองและให้เปลี่ยนชื่อเชียงทองเป็นหลวงพระบางอันมีความหมายว่าเป็นเมืองที่อนาราศฎรพร้อมใจกันยกให้พระบางปกปักรักษาโดยพระพุทธรูปพระบางประิสถานะโหพระบาง ภายในพระราชวังหลวงพระบางมาตราบจนวันนี้นอกจากนั้นยังมีพระมา่านเป็นพระพุทธรูปปางห้ามพระญาติอีกองค์หนึง่งที่ชาวหลวงพระบางสักการะบ,บูชาด้วยเชื่อกันว่าหากอัญเชิญพระมา่านออกจากหอพระวันนั้นฝนจะตกพระม่านจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งของความบริบูรณ์ภูนผล ย้อนกลับมาในประเทศไทยปรากฏการณ์ฝนแล้งยังส่งผลกระทบให้ชุมชนริมฝั่งคลองลาดโจโดอำเอภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตัดสินใจยกเลิกการจัดประเพณีแห่เทียนเข้าภาษาทางน้ำที่สืบทอดกันมานานด้วยเหตุที่น้ำในคลองแห้งผากจนยากแก่การเดินเรือ บรรดาพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้านและเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดลาดชโดบนเสียดายไปตำามกันเพราะต่างซ้อมเพลงเรือและการละเล่นทางน้ำสำหรับนำขบวนแห่เทียนภาษาไว้ติบดีผมชมสกูปข่าวลาดชะโดงดแห่เทียนภรษาทางสถานีไทย p ี s ด้วยความเศร้าใจ ที่ความแปรปรวนของสภาพอากาศโลกส่งผลกระทบต่อชุมชนชายน้ำแห่งนี้ด้วยแต่ก็สบายใจว่าประเพณีนี้จะไม่สูญสลายเพราะลูกหลานราชโดรุ่นใหม่ยังตระหนักในคุณค่าแห่งมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพชนสร้างสารรค์ไว้อย่างน้อยผมก็ดีใจที่ทราบว่า มีเด็กๆลูกราชโดใส่ใจฝึกฝนการร้องเพลงเรือในชั่วโมงเรียนรู้การละเล่นพื้นบ้านที่โรงเรียนของพวกเขาเรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลา ร่วมใจพิทักษ์ผาแต้มสมบัติเลอค่าในภาวะสุ่มเสี่ยงปรากฏการณ์หน้าผาหินริมฝั่งแม่น้ำโขงเ,เขตอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีถล่มลงมาเมื่อวันที่24่ธันวาคมพศสอง8ันสิทรงแรงกระเพื่อมในแวดวงโบราณคดีไทยไมิใช่น้อยเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า บริเวณน,นั้นมีภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่ากว่า300ภาพอายุเก่าแก่ราว3,000-4,000ถึง 4, ปีที่รู้จักกันในานามผาแต้มประดับอยู่โชคยังดีที่จุดเกิดเหตุคือบริเวณผากระทังทางทิศเหนือของบ้านห้วยลลงตำบลห้วยไผ่อำเภอโของเจียม อยู่ห่างจากผาแต้มถึง6กิโลเมตรโดยนักธรณีวิทยาวิเคราะห์ว่าสาเหตุเกิดจากชั้นหินบริเวณนั้นมีความแตกต่างกันโดยมีหินทรายที่หนาและหนักอยู่ด้านบนและมีชั้นหินดินดานซึ่งแข็งแรงน้อยกว่าแตกและร่อนง่ายกว่ารองรับอยู่เบื้องล่างครั้นเมื่อชั้นหินดินดานผุกร่อนทำให้การรับน้ำหนัก เสียสมดุลจึงเกิดการพังทลายของชั้นหินทรายเป็นวงกว้างถึง40เมตรยาว50เมตรและลึกเข้าไป6-10ถึงเมตรในทางธรณีวิทยาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า rock fall จัดเป็นประเภทหนึ่งของปรากฏการณ์ดินถลม่มนั่นหมายความว่าระยะห่าง6กิโลเมตร ไม่ใช่เงื่อนไขบ่งชี้ว่าเมื่อเกิดเหตุผาถล่มที่ผากระทางแล้วในอนาคตจะไม่เกิดที่ผาแต้มในภาวะที่สภาพภูมิอากาศโลกแปรปรวนรวนเรเช่นทุกวันนี้และในเงื่อนไขที่หน้าผาทั้งสองแห่งนี้แท้ที่จริงคือแนวหน้าผาที่ประกอบด้วยชั้นหินทรายและชั้นหินดินดานเดียวกันแต่ทอดยาวไปตามลำน้ำโขง เป็นระยะทางนับ10กิโลเมตรซึ่งปรากฏการหน้าผาหินถลม่มอาจเกิดขึ้นซ้ำอีกเมื่อไหร่ก็ได้การที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแต้มสั่งการให้นำป้ายระวังหินถลม่มไปติดไว้ในบริเวณจุดเสี่ยงพร้อมกับเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวไปพิสูจน์ว่าผาแต้มยังไม่ได้ถล่มลงมานั้นไม่น่าเพียงพอจะเป็นหลักประกันว่า หากเกิดผาถล่มขึ้นมาจริงๆแล้วจะรักษาความปลอดภัยกันได้อย่างไรหากแม้นว่าการปิดอุทยานจะนำความเดือดร้อนมาสู่ชาวบ้านจำนวนไม่น้อยที่ฝากชีวิตไว้กับธุรกิจการท่องเที่ยวก็คงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ทางอุทยานต้องระดมเจ้าหน้าที่ออกสอดส่องดูแลและทำความเข้าใจ ให้ความรู้กับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวรวมถึงอาจปิดพื้นที่บางส่วนเปิดให้ชมเฉพาะภาพหลักเท่านั้นแต่ที่สำคัญคือการประสานความร่วมมือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมสมองทั้งความเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ที่จะปกป้องภาพเขียนสียุคก,ก่อนประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าชุดนี้ให้รอดพ้นหายนะภัยผาหินถลม่ม แน่นอนปรากฏการธรรมชาติเป็นเรื่องที่ยากจะป้องกันและคาดเดาแต่หากเราศึกษาบทเรียนจากญี่ปุน่นในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆมาชะลอหรือบรรเทาความรุนแรงของสึนามิก็เป็นไปได้ว่าอาจมีนวัตกรรมหรือแนวทางป้องกันภาพเขียนสีไว้ได้แม้ไม่หมดทั้ง300กว่าภาพแต่อย่างน้อยภาพสำคัญระดับหัวแหวนของผาแต้ม ยังปกปักรักษาไว้ได้ก็ยังดีและหากแม้ถึงที่สุดเรามิอาจรักษาภาพเขียนสีไว้ได้ก็ยังภูมิใจที่ได้เพียรพยายามอย่างเต็มกำลังแล้วไม่ใช่ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามยถากรรมอย่างไรก็ตามแล้วงานนี้ใครจะเป็นเจ้าภาพคงต้องให้กรมศริลปากรในฐานะผู้ดูแลภาพเขียนสี ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในฐานะผู้ดูแลอุทยานแห่งชาติผาแต้มปรึกษาหารือกันอย่างเร่งด่วนเพื่อภารกิจพิทักษภาพเขียนสีและมีมาตรการป้องกันจากการระดมสมองของทุกฝ่ายก่อนจะสายเกินแก้แล้วต้องมาเจอกันในวันที่งานศิลปะ ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ล้ำเลอค่าท่าล่มลุมกองด้วยต่างฝ่ายได้แต่มองตากันเท่านั้นทั้งนี้ภาพเขียนสียุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ที่ประดับอยู่ตามแนวหน้าผาริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้มอําเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีจํานวนกว่า300ภาพ ตลอดระยะทางยาวก,กว่า900เมตรแบ่งเป็นสกลุ่มคือกลุ่มผาขามกลุ่มผาแต้มกลุ่มผาหมอนและกลุ่มผาหมอนน้อยเป็นผลงานของชุมชนโบร,ราณที่พักพิงตามเพิงถ้ำในหน้าผาริมฝั่งโขงเมื่อ3,000ปีถึง4,000ปีก่อนภาพเขียนสีที่ปรากฏอาทิภาพช้างปลาบึกคนทำนา ภาพฝ่ามือเครื่องมือประมงภาพลายน้ำไหลและอื่นๆสะท้อนวิถีชีวิตและคติความเชื่อของผู้คนในสมัยนั้นโดยสีที่ใช้เขียนภาพนักวิทยาศาสตร์พบว่าเป็นสีโทนแดงจากแร่ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเฮมาไทหรือหินเทศซึ่งเป็นหินทรายชนิดหนึ่ง เรียกอีกอย่างว่าหินทรายแดงพบได้ทั่วไปในที่ราบสูงอีสานนับเป็นความชาญฉลาดของผู้คนในสมัยนั้นที่ค้นพบสีตามธรรมชาตินำมาวาดภาพแล้วสียังคงทนตราบจนวันนี้เป็นเวลากว่าสามสหัสวสรรษแล้วแต่เนื่องจากคำว่าวาดในภาษาอีสานพูดว่าแต้มเพิงผาแห่งนี้ จึงถูกเรียกขานในยุคต่อมาว่าผาแต้มซึ่งในอดีตชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นเขตต้องห้ามเป็นแหล่งอาศัยของผู้ผีปีศาจเรียกว่าผู้ผาแห่งความตายก่อนที่จะมีอาจารย์ภาควิชามานุษยวิทยาคณะโบราณคดีมหาวิทยายลัยศิลปากรนำโดยอาจารย์ศรีศักดิ์วันลิ โฮดมและอาจารย์พรชัยสุจิตมาค้นพบภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์อันนับเป็นภาพเขียนสีกลุ่มใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดกลุ่มหนึ่งในไทยและในโลกเมื่อวันที่15พฤษภาคมปีพศ2524ทําทำให้มีผู้สนใจเดินทางไปชมมากขึ้นเรื่อยๆทางการจึงขึ้นทะเบียนผ่าแต้มเป็นโบราณสถาน ในปีพศ2525และจัดตั้งพื้นที่โดยรอบเป็นอุทยานแห่งชาติผาแต้มในปีพศ2534หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผาแต้มจะไม่ถึงการอาวสานด้วยธรณีพิบัติภัยผาหินถลม่มหากทุกฝ่ายตระหนักในคุณค่าและระดมสัพรพกำลังปกปักรักษา สมบัติมนุษยชาติล้ำเลอค่าแห่งนี้ไว้ซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรเบิงบรมพุทธโธ ณเมืองเกินร้อยเดินทางจากตัวเมืองร้อยเอ็ดมุ่งหน้าสู่อำเภอสีสมเด็จไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงตะลึงกับหมู่เจดีหินทรายเรียงรายด้วยรูปลักษณ์เดียวกันกับบร,รมพุทโธหรือบุโรพุทโธพุทธสถานฝ่ายมห ah ายานขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแหล่งมรดกโลกล้ำเลอค่าบนเกาะชวาของอินโดนีเซีย นี่คืออนุสรสถานที่บรรดาสิทธิานุสิทธิร่วมกันก่อสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาในวาระครบรอบ90ปีพระเทพวิสุทธิมงคลหลวงปู่สีมหาวีโรพระเกจิอาจารย์รูปสำคัญแห่งแดนอีสานสร้างด้วยงบประมาณกว่า40ล้านบาทณวัดประชาคมวนารามหรือวัดป่ากุงค่ะ ทั้งนี้เพราะในปีพุทธศักราช2531หลวงปู่ศีไปปฏิบัติศาสนานกิจและจำพรรษาที่อินโดนีเซียแล้วได้ไปชมบรมพุทโธด้วยความประทับใจจึงกลับมาเล่าให้ลูกศิษย์ฟังและดำริว่าจะจัดสร้างไว้ในประเทศไทยโดยถึงกับส่งพระและสถาปนิกไปดูงานที่บรมพุทโธ ก่อนลงมือก่อสร้างในปีพุทธศักราช2,547และเสร็จในปีพุทธศักราช2,549ค่ะบรมพุทโธหรือบูโรพุทโธเก่าแก่กว่า1,200ปีสร้างโดยกษัตริย์ราชวงศ์สเลนแห่งอาณาจักรศรีวิชัยในยุคที่ศาสนาพุทธแบบมหายานและศาสนาพรามหมณ์ฮินดูเฟื่องฟูบนเกาะชวา มีลักษณะเป็นทรงพีระมิดมีฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างด้านละ121เมตรสูง50เมตรแบ่งเป็นสามชั้นคือชั้นฐานหรือชั้นกามธาตุเปรียบเหมือนโลกมนุษย์ที่ยังมีกิเลสยึดติดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสวนเวียนอยู่ในความโลภโกรธหลง ชั้นที่สองเป็นชั้นรูป,ปราธาตุหลุดพ้นจากความโลภโกรธหลงแต่ยังคล้องแวะในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสชั้นที่สมเป็นชั้นอรูป,ปราธาตุหลุดพ้นจากกิเลสเมาม,มัวทั้งมวลเปรียบได้ดั่งแดนนิพพานที่น่าสนใจคือบรมพุทโธมีบันไดาทางขึ้นร้อยเจ็ดสบอขั้น มีพระพุทธรูปในซุ้มเหนือฐานชั้นที่1 432องค์มีพระพุทธรูปปางปฐม,มเทศนาประดิษฐานในเจดีรายเจาะเป็นรูปโปร่ง72องค์รวมจำนวนพระพุทธรูปทั้งสิ้น504องค์ซึ่ง5บวก0บวก4เท่ากับ9อันเป็นเลขมงคลค่ะ ขณะที่บรมพุทโธนวัดป่ากุงเป็นเจดีรูปทรงแปดเหลี่ยมกว้างร้อเมตรยาวร้อเมตรตามชื่อจังหวัดร้อและสูงร้อเมตรแบ่งเป็น7ชั้นตกแต่งด้วยหินทรายธรรมชาติจากอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาการสร้างรูปจำลองของสถานที่สำคัญระดับโลกในประเทศเพื่อนบ้าน ถือเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนหนึ่งของชาวประชาคมอาเซียนค่ะทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์นดนตรีโดย นิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชตทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสมทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุล อ่านโดยสมปองดวงสวยัยเรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลา ชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายในแผ่นดินพระนารายมหาราชนี่คือนะักความจากรลายพระราชหัตทะเลขาความว่าเสื้อผ้านั้นขาดชำรุดเสียก็พอจะหาใหม่มาแทนได้แต่ตัวท่านนั้นหากเป็นอะไรไปจะถือเป็นการสูญเสียที่ไม่มีสิ่งใดมาทดแทนได้เพราะฉะนั้นเขออาจะทำตัวให้ตกอยู่ในอันตรายเช่นนั้นอีก พระราชหัตเลขาของสมเด็จพระนารายมหาราชทรงครองราชพศ2199ถึงพศ2231ที่แนบมาพร้อมกับผ้าไหมแพรพันอันวิลิสมาราจากจีนและอินเดียรวมทั้งเงินขวัญถุงอีกจำนวนหนึ่งพระราชาทานแด่ดเจ้าพระยาวิชเยนหรือคอนสแตนตินฟอนคอนชาวต่างชาติเป็นหนึ่งเดียว ในประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาที่ร้างตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีตำแหน่งสูงสุดเทียบเท่านายกรัฐมนตรีพระราชหัตทะเลขานี้มีขึ้นหลังเหตุการณ์สมเด็จพระนารายณ์เสด็จออกล่าสัตว์พร้อมเจ้าพระยาวิชาเยนและบังเอิญไปตกอยู่ในวงล้อมของควายป่าฝูงหนึ่งจนทำให้อัครมหาเสนาบดีชาวกรีกเกือบถูกควายตัวหนึ่งขิด โชคดีที่เขาเอี้ยวตัวหลบทันเขาควายแหลมคมและทรงพลังจึงสำแดงฤทธิเดชเพียงเฉี่ยวเสือ้อคลุมอัครเสนาบดีหนุ่มขาดไปเท่านั้นทว่าความในพระราชหัตตะเลขากับบรรดาสิ่งของปลอบใจทั้งหลายบ่งบอกสัมพันธภาพอันกล่าวได้ว่าอาจจะเกินขีดขั้นของความเป็นมิตรสนิทระหว่างพระราชาชาวสยาม กับเสนาบดีชาวกรีกผู้นี้ได้เป็นอย่างดีจึงไม่น่าแปลกใจที่สมเด็จพระนารายมหาราชทรงเคยกลัดกลุ่มพระราชาลุไทยถึงขั้นสั่งให้หยุดกิจกรรมบันเทิงในวังไปชั่วระยะหนึ่งเหตุเพราะวิชเยนป่วยหนักกระทั่งพระสหายฟื้นจากไข้แล้วมโหรีจึงประโคมโหมโรงขึ้นอีกครั้ง ทั้งนี้ใช่ว่าพระองค์มิทรงล่วงรู้ถึงหัวนอนปลายเท้าของอัครมหาเสนาบดีผู้มีชื่อในภาษากรีกว่าคอนสแตนติโยเยรากีหรือคอนสแตนตินฟฟลคอนอดีตเด็กรับใช้ในเรือสินค้าของอังกฤษนักสแสวงโชคผู้มีบุคลิกีเฉลียวฉลาดคล่องแคล่วทันคนพูดจาหวานล้อมใครๆได้เก่งพอๆกับ ความชำนาญในการแสวงหาผลประโยชน์เข้าพกเข้าหอตนเองอย่างแนบเนียนแต่ประสบการณ์ที่เคยทำงานกับบริษัทยักษ์ใหญ่หญด้านการค้าทางทะเลอย่างบริษัทอีสต์อินเดียของอังกฤษมาก่อนทำให้วิชเยนเป็นที่โปรดปรานเพราะเชเล่เหลี่ยมสร้างความมั่งคัง่งให้ท้องพระคลังในราชสำนักสมเด็จพระนาราย ได้มหาศาลอีกทั้งยังเป็นฝรั่งที่พูดภาษาไทยได้คล่องแคล่วใช้ราชาศัพท์ได้แม่นยำมีกิริยาท่าทางอย่างผู้ดีมีอุปนิสัยร่าเริงจึงก้าวหน้าจากเจ้าพนักงานคลังสินค้าสู่ตำแหน่งพระวิชเยนและอัครมหาเสนาบดีคนโปรดของพระราชาในเวลาอันรวดเร็วสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การเมืองในราชสำนักกรุงศรีอย,ยุธยาที่มีการแย่งชิงอำนาจระหว่างฝ่ายต่างๆกันมานานทำให้สมเด็จพระนารายมหาราชโปรดที่จะคบค้าอย่างสนิทสเสนหากับฝรั่งต่างชาติมากกว่าขุนนางไทยขณดรับสั่งให้วิชเยนเข้าเฝ้าทุกวันบางวันอยู่ด้วยกันสองต่อสองตั้งแต่เช้ายันค่ำแม้จะทรงล่วงรู้ว่า ในอีกด้านหนึ่งวิชยเยนก็รับงานจากราชสำนักฝรั่งเศสในการหว่านล้อมให้พระองค์ทรงเปลี่ยนศาสนามาเข้ารีดเป็นชาวคริสต์นิกายคาทอลิกอันจะนำไปสู่การยึดครองกรุงเสียยุทยาเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในที่สุดก็ตามทีโดยทรงตรัสตอบคำชักชวนของวิชยเยน อย่างนุ่มนวลเป็นที่สุดว่าถ้าพระเป็นเจ้าจะโปรดให้มนุษย์ทั้งปวงได้นับถือศาสนาเดียวกันแล้วพระเป็นเจ้าก็คงทำให้มนุษย์ทั้งหลายเกิดมาร่วมศาสนาเดียวกันหมดแต่นี่กลับปล่อยให้มีศาสนาต่างๆกันมาแต่ไหนแต่รายแล้วดังนั้นเราจึงไม่ควรเชื่อหรือว่าพระเจ้ามีความประสงค์จะให้มนุษย์เรานับถือ และบูชาพระองค์ด้วยวิธีและลัทธิต่างๆกันแต่กระนั้นวิชเยนก็ประสบความสำเร็จในการถวายคำแนะนำให้สมเด็จพระนารายณ์ทรงราชทูตไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยที่14ของฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาอีกทั้งยังบุกเบิกตั้งสถานีการค้าที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ณเมืองมริดโดยจ้างแซมเมียนไวท์สหายสนิทของวิเชเยนเป็นนายสถานีการค้าแม้ว่าต่อมาไว้จะช่อฉนด้วยการลักลอบขาช้างป่าให้มหาราชาแห่งอินเดียแต่การที่สมเด็จพระนารายทรงควบคุมการค้าได้ทั้งสองฝั่งทะเลคืออ่าวไทยและอันดามันได้นั้นก็สร้างความมั่งคั่งให้กรุงศรีอยุธยา ยังไม่เคยปรากฏมาก่อนแล้วจนกล่าวได้ว่าแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นยุคทองของกรุงศรีอยุธยาแน่นอนว่าความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างสมเด็จพระนารายมหาราชกับอัครมหาเสนาบดีชาวกรีกย่อมสร้างความไม่พอใจให้ขุนนางไทยโดยเฉพาะประเภทราชา เจ้ากรมช้างซึ่งเป็นกรมที่มีอำนาจทางทหารอย่างสูงอีกทั้งพระมารดาของพระเพทราชายังเป็นแม่นมของสมเด็จพระนา,นารายณ์จึงทรงได้รับการเลี้ยงดูควบคู่กันมาพระเพทราชาจึงมีโอกาสก้าวหน้าถึงตำแหน่งอัครเสนาบดีหากไม่มีฝรั่งดั้งขออย่างวิเชเยนมักขวางทางสวมหน้าเสียก่อนคุนหลวงสรศักดิ์ ผู้ใกล้ชิดประเภทราชาเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งเกลียดวิชเยนเข้ากระดูกดำและเก็บความเครียดแค้นไว้ตั้งแต่กรณีเจ้าพระยากโกสาธิบดีเหล็กต้องพระราชอาญาให้ถูกโบยตีจนถึงแก่ชีวิตเหตุเพราะคัดค้านแผนการสร้างป้อมปราการหลายแห่งของวิชเยนรวมถึงป้อมวิชัยประสิทธิ์ที่เมืองบางกอกเพราะต้องเกณฑ์แรงงานชาวสยามจานวนมาก มาเป็นแรงงานแต่เช้ายันคำ่ำโดยไม่ได้รับค่าแรงแต่อย่างใดความเป็นคนอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวง่ายทำให้คุณหลวงสระศักดิ์ถึงกับไปท้าชกกับวิชยเยนแต่วิชเยนไม่ตอบโต้ทว่านำความไปฟ้องสมเด็จพระนารายณ์คุณหลวงสระศักดิ์จึงถูกหวายเคี่ยนหลังยังความแค้นเคืองเป็นทวีคูณ กระทั่งมีข่าวหรือว่าวิเชเยนบังคับพระพิสุสองรูปให้ศึกออกมาทำงานโยธาท่านขุนจึงเข้ากราบทูลฟ้องแต่สมเด็จพระนารายณ์ก็ไม่ส่งเชื่อวันต่อมาพบวิเชเยนนั่งคุยกับเพื่อนฝรัง่งคุณหลวงสระศักดิ์ได้จังหวะง้างกำปั้นชกวิชยเยนจนฟันหลุดสองซี่เลือดกบปากแล้วหนีไปพึ่งเจ้าแม่ดุสิต พระนมของสมเด็จพระนารายเรื่องจึงสงบลงได้เพราะเจ้าแม่ดุสิตร้รองขอแม่เอาเรื่องแต่เท่ากับการประกาศตัวเป็นศัตรูชนิดไม่เผาผีกันนับแต่นั้นในขณะที่กระแสการต,ต่อต้านชาวต่างชาติทวีความรุนแรงขึ้นในบรรดาขุนนางพระสงฆ์และชาวบ้านด้วยวันวิตกว่าสมเด็จพระนารายจะหันไปนับถือศาสนาคริสต ต่อมาในสมัยพระเพทราชาเกิดคดีทหารฝรั่งเศสลวนลามหญิงสาวชาวอายุทยาการะเกดซึ่งเป็นอดีตนายทหารทนไม่ไหวชักกริดออกมาหมายแทงฝรั่งเป็นที่เลื่องลือระบือไกลจนกลายเป็นเพลงกล่อมเด็กในสมัยนั้นที่ว่าเจ้าการะเกดเอยเจ้าขี่ม้าเทศจะไปท้ายวังชักกริดออกแกวงว่าจะแทงฝรั่ง เมียห้ามก็ไม่ฟังเจ้าการะเกตเอ่ยพุทธศักราช2231สมเด็จพระนารายมหาราชทรงประชวนพระเภทราชาและคุณหลวงศรศักดิ์ฉวยโอกาสยึดครองราชบัลลังก์และคุมตัววิชเยนไปทรมานร่างกายด้วยวิธีต่างๆอาทธิ บีบขมับจนตาแทบถลนออกมาในบันทึกของบาทหลวงชาวฝรั่งเศสระบุว่าก่อนถูกเพชฌฆาตบันคอเจ้าพระยาวิชาเยนถอดไม้กางเขนที่ได้รับจากพระเจ้าหลุยที่14และขอร้องขุนานางคนหนึ่งให้นำไปมอบให้บุตรชายพร้อมฝากลาภรยาของเขาด้วยก่อนปิดฉากชีวิตดังนิยายด้วยวัยเพียง40ปี ส่วนภรรยาของเขาซึ่งเป็นลูกครึ่งโปรโตุเกสญี่ปุ่นนามว่าดอยากิมาเดปีนาหรือที่คนไทยเรียกเท้าทองกีบม้าจากที่เคยเป็นถึงสีภรรยาอัครมหาเสนาบดีแห่งสยามต้องพลอยตกรกรรมลลำบากไปด้วยหลังสามีถึงแก่กรรมนางถูกจำคุกอยู่ถึงสองปีบางตำราว่า นางเกือบถูกคุณหลวงสรศักด์คมขืนแต่พยายามปกป้องศักดิ์ศรีของนางเองด้วยการถวายดีการ้องทุกข์ต่อกษัตริย์ฝรั่งเศสจนรัฐบาลฝรั่งเศสประกาศให้นางและทายาทได้รับเงินเลี้ยงชีพตราบกระทั่งแผ่นดินพระเจ้าทายสะทรงครองราชพศ2251ถึงพศ2275 โชคจะตานางพลิกผันอีกครั้งไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าห้องเครื่องในโรงครัวหลวงผู้ถวายงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นผู้ดัดแปลงขนมของชาโปรโตุเกสมาเป็นตำรับขนมไทยคือทองหยิบทองหยอดฝอยทองที่ยังเป็นขนมยอดนิยมในงานมงคลมาตราบจนวันนี้ชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายอาจเป็นบทสรุปที่เหมาะสมที่สุด สำหรับชีวิตชาวต่างชาติสองสามีภรรยาในแดนสยามคู่นี้คอนสแตนติโยเยรากีและดอยากิมาเดอปีนาที่ประวัติศาสตร์สยามประเทศต้องบันทึกไว้เรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยกย้อนของการเวลา ย้อนรอยมริดยุคไซมิสไวท์ผู้เปิดขุมทรัพย์แห่งอันดามันพลันที่ได้ทราบข่าวการพลิกโฉมด่านสิงขรอ,อำเภอเมืองประจวบคีรีขันเป็นจุดผ่อนปรนพิเศษตั้งแต่กลางปีพศ2558ก็เหมือนมีเสียงอุทานดังแว่วว่าประตูสู่ขุมทรัพย์แห่งอันดามันเปิดขึ้นอีกครั้งแล้วเพราะการเป็นจุดผ่อนปรนพิเศษ ทำให้คนไทยที่เดินทางผ่าน่านสิงขรอนเข้าสู่เมียนมาโดยใช้หนังสือผ่านแดนจะสามารถเดินทางถึงเขตอำเภอตะนาวศรีและจังหวัดมริดและสามารถพักค้างได้ถึง14วันหรือถ้าใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราวจะพักได้เจดวันก่อนหน้านั้นด่านสิงขรอนเป็นเพียงจุดผ่อนปรนชั่วคราวและไปได้แค่บ้านมูดอง เขตอำเภอตะนาวสีไม่ได้รับอนุญาตให้ไปถึงมริดอีกทั้งถนนหนทางจากมูดองไปมริดก็ยังย่ำแย่ในขณะที่มริดนั้นมั่งคั่งด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันเย้าวยวนชวนให้ไปเยี่ยมชมและลงทุนทำการค้าด้วยเป็นเมืองท่าที่ตั้งอยู่ในชัยภูมิมงคลบนพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำตะนาวสีอันอุดมสมบูรณ์ มีสภาพเป็นเกาะเมืองที่ล้อมรอบด้วยแม่น้ำกับทะเลอันดามันแถมนอกชายฝั่งยังเต็มไปด้วยหมูกก่เกาะน้อยใหญ่มากมายกว่า800เกาะจนฝรั่งเรียกเมอร์กุยอาคิเพลาโกหรือหมูกก่เกาะมริทที่ร่ำลือกันว่าเป็นหมูกก่เกาะที่งามที่สุดในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเกาะเมืองมริเพียงจุดเดียว ก็อู้ฟู้ได้เป็นแหล่งปลูกข้าวยางพาราอุดมด้วยป่าไม้แร่ธาตุและสัตว์น้ำประเภทกุ้งลอสเตอร์ตัวเท่าแขนที่ส่งไปขายทำกำไรถึงฮ่องกงสิงคโปร์แถมตามซอกหลืบในเถือนถ้ำบนเกาะต่างๆยังมีนกนางแอน่นมาทำรังให้เก็บไปขายทำเงินมหาศาลนักธุรกิจชาวญี่ปุ่น ก็พากันมาลงทุนทำฟาร์มหอยมุกตามเกาะต่างๆแล้วไหนยังมีวิถีวัฒนธรรมชุมชนและวัดวาอารามตราการตากับหาดทรายชายทะเลกระทั่งแหล่งดำน้ำดูประการังชั้นเยี่ยมที่ล้วนเป็นต้นทุนทางการท่องเที่ยวล้ำเลอค่ามากพอที่จะเปรียบเปรยมริดดังขุมทรัพย์อันดามันสวรรค์อันมั่งคั่ง จนไม่อาจพรรณนาได้หมดสิ้นความจริงข้อนี้มีหลักฐานบ่งชี้ชัดเจนมาร่วม400ปีแล้วตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชหรือพศ2175ถึง2231ยุคทองของกรุงศรีอยุธยาสีรามเทพนครราชธานีที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูด้วยการค้าทางทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยอันมีบางกอกเป็นเมืองท่าและฝั่งอันดามันอันมีมริดเป็นเมืองท่าและเป็นสถานีการค้านานาชาติที่ตั้งอยู่ห่างไกลามากจากศูนย์กลางแห่งอำนาจคืออยธยาราชธานีโดยมีด่านสิงขอนเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญมาแต่ไหนแต่ไรแต่ที่น่าสนใจคือยังปรากฏนามแซมเมียนไวท์ชาวอังกฤษผู้รังตำแหน่ง เจ้าท่าวราชการเมืองมริดทำหน้าที่กำกับการเดินเรือหลวงที่ทำการค้าอยู่ในอ่าวแบงกอลจัดซื้อและจำหน่ายสินค้าของกลางสินค้าและเป็นผู้เก็บรักษาผลประโยชน์ของหลวงที่ได้จากการค้าสินค้าต่างๆให้สยามนับเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญอันส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจของแผ่นดินโดยไว้รับราชการในตำแหน่งนี้ จนถูกเรียกขานว่าแซมมิสไวท์อย่างไรก็ตามการทำงานอยู่ท่ามกลางผลประโยชน์อันย,าย้ายวนในดินแดนอันห่างไกลาจากศูนย์กลางอำนาจก็กลายเป็นรูโวขนาดใหญ่ให้ในายสถานีการค้าอย่างไวท์กอบโกยตักตวงทั้งทรัพย์ส,สินและเงินทองมากมายในเวลาเดียวกันเชกเช่นเดียวกับพ่อค้า และนักเดินเรือชาวกรีกนามคอนสแตนตินฟอลคอนผู้รับใช้ราชสำนักสยามมาก่อนไว้จนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาวิชาเยนรังตำแหน่งสมุหนายกเทียบเท่านายกรัฐมนตรีในปัจจุบันเป็นผู้ชักนำให้ไว้เข้ามารับราชการกับสยามมอริสคอลลิดผู้เขียนหนังสือแซมเมียนไวท ฉบับแปลโดยพระยาสารศาสตร์สิริลักษ์เปรียบเทียบชาวต่างชาติสองคนนี้ว่าแต่แรกที่แซมเบียนกับฟอลคอนได้พบกันต่างคนต่างชอบนิสัยใจคอซึ่งกันและกันต่างคนต่างมีความคิดตรงกันว่าตะวันออกเป็นอู่น้ำอู่ข้าวของพวกเขาทั้งคู่ไม่มีความรังเกียจที่จะละศีลธรรมเพื่อประโยชน์ของตนเมื่อจำเป็น ไว้มีความมุ่งหมายอยากได้แต่ทรัพย์สินไม่ต้องการเกียรติยศชื่อเสียงแต่ฟอลคอนนอกจากเงินยังนึกถึงชื่อเสียงและอำนาจราชศักในวงการค้าขายเวลานั้นนับถือกันว่า f a ลคอนเป็นผู้มีความสามารถหลักแหลมที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งตวัวนออกเป็นอู่น้ำอู่ข้าวของฝรั่งนักเผชิญโชคสำแดงให้ประจักษ์แจ้ง เมื่อช้างสร้างความร่ำรวยให้ไว้อย่างรวดเร็วเมื่อได้มารั้งตำแหน่งเจ้าท่าว่ารัชการเมืองมริดโดยมีชมพูทวีปเป็นตลาดใหญ่ที่มีดีมานไม่จำกัดเพราะบรรดาเจ้าผู้ปกครองแคว้นในอินเดียต่างต้องการใช้ช้างทำสงครามช้างจึงเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่อยู่ในบัญชีสินค้าต้องห้ามซื้อขายในสมัยนั้นอันประกอบด้วยช้าง ดินประสิวดีบุกตะกัวหมากและไม้หอมจะซื้อขายได้โดยผ่านคลังสินค้าของหลวงเท่านั้นผู้ละเมิดมีระวางโทษถึงประหารชีวิตแต่การบรรทุกสัตว์ใหญ่เช่นช้างไปทางเรือไม่ง่ายนักหากไม่ชำนาญจริงแล้วทำช้างตื่นหรืออารวาดเรืออาจอับปางกลางทะเลได้แต่ด้วยประสบการณ์เดินเรือมาอย่างโชคโจน ทำให้ไว้ได้รับความไว้วางพระราชาหรือไทยจากพระเจ้ากรุงสยามในระยะแรกเรือสินค้าของหลวงชื่อเดลี่ดาวลัดที่โปรดกล้าวให้ไว้เป็นนายเรือจะบรรทุกช้างของหลวงไปขายทำไรายได้ให้สยามเป็นกอบเป็นกรำรแต่นานวันเข้าความไว้วางใจก็กลับกลายไปมีความหมายเดียวกับความละหลวมสินค้าในเรือของสยาม ถึงอาจไม่ใช่สินค้าของสยามทั้งหมดเสมอไปที่สำคัญคือสมัยนั้นไม่มีการกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างแก่นายเรือเจ้าท่าเจ้าเมืองอย่างชัดเจนอาจเป็นที่รู้กันว่าเป็นหน้าที่ของคนเหล่านี้ที่จะเบียดบางผลประโยชน์หรือแอบทำการค้าหาลำไพ้กันเอาเองเพราะจะว่าไปแล้วถึงจะมีกำหนดอัตราเงินเดือนที่แน่ชัด ก็ยากเหลือเกินที่จะควบคุมไม่ให้บรรดาข้าราชการชาวต่างชาติเหล่านี้กระทําการช่อราดบังหลวงถือว่าเป็นการแบ่งปันผลประโยชน์กันอย่างวินวินจึงไม่น่าแปลกใจที่ไว้จะมั่งขั่งขึ้นในชั่วเวลาไม่นานนักเมื่อเข้ารับราชการกับสยามแต่หลังจากนั้นชีวิตของเขาก็พลิกผันไปอีกหลายครั้งจนแทบเอาชีวิตไม่รอด จากการที่เขาได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้เป็นทั้งเจ้าท่าว่าราชการเมืองมริดและนายสถานีการค้าซึ่งลักลอบทำการค้าเสียเองด้วยส่งผลสเทือนต่อผลประโยชน์ของพ่อค้าอินเดียเรือสินค้าจากสยามจึงถูกอินเดียกลั่นแกล้งและกีดกันเป็นประจำไว้ถวายรายงานไปยังสมเด็จพระนารายณ์พร้อมขออนุมัติ จับเปลือสินค้าจากอินเดียเป็นการตอบโต้พระเจ้ากรุงสยามมีบัญชาอนุมัติแต่ขอให้จับอย่างละมุนละม่อมห้ามใช้กำลังเข้าปราบปรามเป็นอันขาดแต่ไว้หาเชื่อฟังไม่ด้วยมั่นใจว่าถึงอย่างไรฟองคอนหรือเจ้าพระยาวิชาเยนก็คงช่วยปกป้องเขาด้วยเป็นปลาจากค้องเดียวกัน การใช้กำลังเข้าสกัดกัน้นเรือสินค้าจากอินเดียทำให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตบรรดาผู้ที่เจ็บแค้นจากการกระทำของไว้ออกมาแฉหลักฐานเอกสารการลักลอบค้าช้างของไว้แต่กว่าเรื่องนี้จะถึงพระเนตรพระกันสมเด็จพระนารายไว้ก็เก็บเสื้อผ้าพร้อมกอบโกยสินค้ามีค่ามหาศาลฟาดานไปได้อย่างรอยนวล ทิ้งไว้แต่ตำนานไซแอมมิสไว้ฝรั่งชาวอังกฤษเพียงคนเดียวที่กินตำแหน่งเจ้าท่าคุมเมืองท่าสำคัญที่สุดสร้างความมั่งคั่งให้อโยธยาศรีรามเทพนครเป็นที่สุดพอๆกับสร้างความร่ำรวยให้ตนเองจากการช่อราดบังหลวงอย่างสุดๆเช่นกัน เรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลาย้อนอดีตจามปาจากถันมาตาถึงพระหมายจิมทอมสัน สิวลึงบนฐานโยนีเป็นรูปเคารพมหาเทพในศาสนาฮินดูคือพระศิวะหรือที่คนไทยรู้จักดีในนามพระอิศวรแม้ผมจะเคยสัญจรไปเห็นรูปเคารพนี้มาหลายแห่งทั้งในอินเดียเนปาลชวาบาหลีรวมถึงในเมืองไทยเราเองแต่ไม่เคยเห็นสิวลึงบนฐานโยนีองค์ใด จะเสมอเหมือนองค์ที่จัดแสดงไว้ณพิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามแห่งเมืองดานังในประเทศเวียดนามเพราะนอกจากจะมีสิวลึงและฐานโยนีเป็นองค์ประกอบหลักแล้วยังมีรูปฐานสตรีประดับไว้โดยรอบฐานอีกด้วยด็อเตอร์อชิรัตชัยพศพาณิตแห่งภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ในหนังสือศิลปะเวียดและจามตอนหนึ่งว่าเป็นลักษณะที่ไม่เคยพบมาก่อนในศิลปะใดบางท่านเชื่อว่าอาจเกี่ยวข้องกับตำนานบรรพบุรุษของกษัตริย์อินทรปุระซึ่งมีนามว่าอุโรหะหรืออุระ คำดังกล่าวแปลว่าพระฐานอย่างไรก็ตามมีนักวิชาการบางท่านเรียกสิวลึงองค์นี้ว่าสิวลึงอุระโรจนะกล่าวคือในคำอธิบายของชาวฮินดูนั้นสิวลึงกับโยนีเป็นสัญลักษณ์ของการปฏิสนธิหรือการก่อเกิดโลกและชีวิตแต่สำหรับชนชาติจาม หรือชาวจามปาผู้รังสรรค์รูปเคารพพิเศษองค์นี้ฐันสตรีที่ประดับไว้โดยรอบยังมีความหมายว่าเมื่อมหาเทพบรรดาลชีวิตให้เกิดขึ้นแล้วยังได้เลี้ยงดูให้เติบใหญ่ด้วยกสิระธาราหรือน้ำนมแห่งมาตาอีกด้วยจึงน่าสนใจว่าชนชาติจามหรือจามปา ผู้มีภูมิปัญญาสร้างสรรค์งานประติมากรรมอันล้ำลึกเช่นนี้เป็นใครหรือมีความเกี่ยวดอเป็นเครือญาติกับชนชาติใดในภูมิภาคอุสาคเคนเอาเซียนหรือไม่ที่สำคัญคือแล้วเหตุใดชนชาตินี้จึงไม่มีประเทศของตนเองกลับกลายเป็นชนชาติส่วนน้อยกลุ่มหนึ่งในเขตภาคกลางถึงภาคใต้ของประเทศเวียดนามปัจจุบัน ภาพลักแรกอันเด่นชัดของชนชาติจามในความทรงจําของผมคือภาพแกะสลักหินที่ระเบียงปราสาทบายน,นาศูนย์กลางอาณาจักรยโสธราภุระหรือเมืองพระนครหลวงคือนครธมเล่าเรื่องยุทธนาวีที่ทะเลสาบเขมรระหว่างกองทัพจามกับกองทัพของพระเจ้าชัยวรมันที่7็ วีรกษัตริย์ของชาวเขเมรเมื่อราว8 0 0ปีก่อนภาพจำหลักชุดนี้ชัดเจนขนาดเห็นเขาโครงใบหน้าและรูปร่างตลอดจนเครื่องแต่งกายและอาวุธของนักรบจามเต็มอัตราศึกทำให้ประจักษ์ว่าทหารจามมีโครงสร้างทางสรีระใหญ่และบึกบ้นกว่าทหารเขเมรจมูกโด่งคล้ายฝรั่ง บางคนไว้หนวดและเคราวสวมหมวกรบเป็นรูปดอกบัวคว่ำชุดนักรบก็ละไม้ไปทางกองทหารของพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์ในขณะที่ทหารขเขมรในยุคที่ยิ่งใหญ่มากคือยุคมหาราชชัยวรมันยังนุ่งผ้าตกกเขมรนเปลือยท่อนบนและมีเครื่องรางของขลังประดับกายแบบบ้านๆเป็นไปได้ไหมว่า ภาพจำหลักนักรบจามที่เราเห็นแท้จริงคือทหารรับจ้างชาวโปรตุกเกสหรือสเปนเพราะเมื่อ800ปีก่อนยุโรปสองชาตินี้เป็นมหาอำนาจทางทะเลแล้วก็มีความเป็นไปได้แต่มิอาจสรุปหรือฟันธงตราบใดที่ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนมายืนยันและที่สำคัญในขณะที่นักวิชาการชาติพันธุ์วิทยาจำแนกชาวขเขมร อยู่ในกลุ่มตระกูลภาษามอนคาแม่ส่วนชาวจามอยู่ในกลุ่มตระกูลภาษามาลายโโพลินีเซียนใกล้เคียงกับชาวหมู่เกาะอาทิชาวฮาวายตาฮิติรวมถึงชาวมาวรีในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งมีโครงสร้างทางสรีระสูงใหญ่บึกบึนเช่นกันประเด็นนี้จึงยังหาข้อสรุปไม่ได้ แต่ที่แน่ๆคือมีหลักฐานทางโบราณคดีมากมายชี้ชัดว่าชาวจามตั้งถิ่นฐานณนะชายฝั่งทะเลจีนใต้บริเวณที่เป็นภาคกลางและภาคใต้ของเวียดนามปัจจุบันพวกเขารับอิทธิพลความเชื่อในาศาสนาฮินดูและาศาสนาพุทธนิก,กายมหายานจากนักบวชที่เดินทางมาพร้อมกับ เรือสินค้าของชาวอินเดียโดยอาณาจักรแรกสุดของชาวจามคือพัทระปุระมีเทวสถานหรือปราสาทหินที่พระเจ้าพัทระวร,รมันที่หนึ่งสร้างถวายเป็นทิพยวิมานของพระศิวะมหาเทพตั้งแต่พุทธศตรวตรรษที่9หรือราว1,500ปีมาแล้วหลงเหลืออยู่ในหุบเขามิเซนปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัด วางนามห่างจากเมืองท่าดานังทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว70กิโลเมตรโดยองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนมิสซนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแล้วหลังจากนั้นอาณาจักรจามปาของชาวจามก็ย้ายราชธานีอีกครั้งและสู้รบกับอาณาจักรขเขมรแบบผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะจนถึงราวพุทธศตรวรรษที่20 เราวสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตอน้นเมื่ออาณาจักรเขมรถูกอยุธยาตีแตกอาณาจักรจามปาก็ถูกชาวเวียดนามเบียดขับจนถึงพศ2263ราชาวงศ์เวียนของเวียดนามก็เข้ายึดครองดินแดนของชาวจามได้โดยสิ้นเชิงชาวจามซึ่งเวลานั้นหันไปนับถือศาสนาอิสลามแล้ว ส่วนหนึ่งกลายเป็นชนกลุ่มน้อยในเวียดนามอาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นอาณาจักรจามปาเก่าตั้งแต่ดานนางังลงไปจนถึงฟานเทียดฟานรังยาตรังในเขตเวียดนามตอนใต้มาตราบจนปัจจุบันอีกส่วนหนึ่งอพยพไปอยู่ที่จังหวัดกรัรมปงจามในกัมพูชาตั้งแต่หลังพศ2อ,อ6 3 ครั้นถึงสมัยกรุงทนบุรีทัพสยามโดยเจ้าพระยามาหากษัตริย์ศึกยกทัพไปตีกำปงจามก็ได้กวาดต้อนชาวจามมาที่กรุงเทพโดยให้ตั้งถิ่นฐานที่ริมคลองแสนแสบเรียกกันว่าจามบ้านครัวสันนิษฐานว่าเพราะถูกกวาดต้อนมาแบบยกครัวหรือไม่ก็มีฝีมือในการทำครัวกับอีกส่วนหนึ่งให้ตั้งถิ่นฐานที่บ้านคลองคูจาม ตำบลสำเภาล่มจังหวัดพระนครศรียุธยามาตราบจนวันนี้ผู้ชายชาวจามได้ชื่อว่าเชี่ยวชาญการรบทางเรือมีชื่อเสียงในฐานะกองอาสาจามรับใช้เบื้องพระยุคลบาทราชจักรกรีวงมาตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ส่วนผู้หญิงจามนอกจากทําครัวเก่งแล้วยังมีฝีมือทอผ้าเป็นเลิศ จนอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกานามจิมทอมสันมาส่งเสริมการขายกลายเป็นผ้าไหมไทยจิมทอมสันอันโด่งดังไปทั่วโลกในขณะที่อาจารย์ธงเวียนแห่งมหาวิทยาลัยฮานอยตั้งสมมติฐานว่าชุดประจำชาติอาวใหญ่ของสตรีเวียดนามวันนี้ อาจประยุกต์มาจากชุดกี่เพาของจีนกับชุดเสื้อคลุมยาของชาวจามนอกจากนั้นดออรอาชิรัตชัยพศพาณิชแห่งคณะโบราณคดียังระบุว่ามีอิทธิพลศิลประจามปรากฏในส่วนเรือนธาตุของพระาธาตุพนมที่จังหวัดนครพนมนับเป็นร่องรอยแห่งมรดกทางวัฒนธรรมล้ำเลอค่าของชาวจาม ชนชาติที่ในอดีตเคยยิ่งใหญ่แต่ไม่มีแผ่นดินของตนเองแล้วในวันนี้อันควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้าด้วยความทวินหาอย่างที่สุดไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าชนชาติมอนเลยซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดย กิติมาพรจิตราธรผู้ผาเทิอคำเตือนจากเพื่อนต่างดาวนาดินแดนที่ราบสูงอีสานร,ริมฝั่งแม่น้ำโของอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารก้อนหินรูปร่างประหลาดที่ดาระดาษอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผู้ผาเทิอบ,บางก้อนเหมือนจานบิน บางก้อนเหมือนเห็ดเหมือนรองเท้าเหมือนอูดเหมือนหอยแคลงเหมือนกระลำปลีสารพัดจะเหมือนอะไรตามแต่ใจของคนดูจะจินตนาการไปได้อย่างไร้ขีดจำกัดนะคะนี่คือห้องแสดงงานปฏิมาก,กรรมของศิลปินธรรมชาติผู้ยิ่งใหญ่หรือไรกันชาวอีสานเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าหินเทปหรือผู้เทบด้วยคำว่า เทบหรือเทินแปลว่าสิ่งที่วางทับซ้อนกันเพราะหินเทอบส่วนใหญ่จะเป็นเสาหินเหลี่ยมบ้างกลมบ้างตั้งขึ้นมาโดยมีแผ่นหินอีกแผ่นวางทับซ้อนอยู่ข้างบนอย่างที่บ้านผือจังหวัดอุดรธานีชาวบ้านเรียกหินเทอบก้อนหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายบ้านมีหลังคามีช่องหน้าต่างว่าหอนางอุสา ตามตำนานปารำปราเรื่องอุสาบารดซึ่งเป็นที่นิยมเล่าขานในถิ่นนั้นค่ะแต่นักภูมิศาสตร์อธิบายว่าก้อนหินเหล่านี้เป็นส่วนที่เหลือจากการผุพังสลายตัวของชั้นหินทรายโดยที่ชั้นหินทรายวางตัวเกือบในแนวราบแต่ละชั้นมีคุณสมบัติต่างกันบางชั้นเป็นหินทรายธรรมดาบางชั้น เป็นหินทรายมีเนื้อปูนผสมความแตกต่างของเนื้อหินทำให้ชั้นของหินทรายมีการผุพังสลายตัวช้าเร็วแตกต่างกันค่ะโดยชั้นหินทรายที่ไม่มีปูนผสมจะสลายตัวได้ช้ากว่านานวันเข้าสายน้ำสายลมและสายฝนก็ปฏิบัติการกัดกร่อนขัดแต่งเฉพาะชั้นหินที่อ่อนตัวเพราะมีหินปูนผสม จนโค้งเว้าวเหลือไว้แต่เพียงแท่งหินทรายชั้นบนสุดที่มีความแข็งแกร่งกลายเป็นร่มเป็นหลังคามีรูปร่างแปลกตาดังเห็ดดังหอยแคลงและจานบินนั่นเองค่ะแล้วเป็นไปได้ไหมว่าประติมาก,กรรมหินรูปร่างแปลกตาเหล่านี้อาจเป็นผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์ต่างดาวการจัดวางหินแบบต่างๆเป็นความพยายามสื่อสาร กับมนุษย์บนโลกเพียงแต่ยังไม่มีใครถอดรหัสออกมาได้ว่าหินเทอบรูปเห็ดรูปจานบินเหล่านี้แต่ละแบบมีความหมายอย่างไรบางทีเพื่อนร่วมจัก,กรวาลจากดาวดวงอื่นอาจจะพยายามบอกเราว่าหากมนุษย์ยังไม่เคารพธรรมชาติก็ต้องรับผลจากการกระทำของมนุษย์เองเฉกเช่นที่เรากำลังเผชิญหน้า กับภาวะโลกร้อนเช่นทุกวันนี้ค่ะทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสาทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีละภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์นดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสมทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวัย เรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลาพระพรมบนความยอกย้อนของยุคสมัยเหตุระเบิดที่หน้าสารท้ามหาพรมโรงแรมเอราวัน เมื่อวันที่17สิงหาคมพศ2558ชื่อเตือนความทรงจำให้เราอีกครั้งว่าพระพรหมเป็นเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับคนไทยซึมแทรกอยู่ในคติความเชื่อหลายประการในสังคมไทยมานานไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพระคเนศอ่านด้วยพระมีความเชื่อตามคำพีในศาสนาพราหมณ์ฮินดูแต่โบราณที่ว่าพระพรหมมีพระนามเดิมว่าสยามภู หมายถึงทรงเป็นเทพที่เกิดขึ้นมาเองและเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจึงสร้างโลกและจักกรวาลชาวฮินดูแต่ดั้งเดิมจึงเชื่อว่าการเกิดขึ้นระดับศูนย์ไปของโลกเกิดจากพระพรหมเวลาที่พระพรหมสร้างโลกคือหนึ่งวันเรียกพรหมที่ว่าจากนั้นทรงบรรทมหนึ่งคืนเรียกพรหมราตรีซึ่งเวลาหนึ่งวันกับหนึ่งคืนของพระพรหม รวมเรียกว่าหนึ่งกันเทียบเวลาในโลกมนุษย์ได้เท่ากับ8640ปีด้วยเหตุนี้จึงมีคำว่าพรมลิขิตหมายถึงอำนาจที่กำหนดความเป็นไปของชีวิตซึ่งเชื่อกันว่าพระพรมเขียนไว้ที่หน้าผากของเด็กซึ่งเกิดได้หวันโดยเฉพาะเรื่องความรักและเนื้อคู่ทุกวันนี้ คนไทยยังเชื่อเรื่องพรมลิขิตยอยู่ไม่น้อยเรื่องเล่าในพุทธตำนานก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้ชาวพุทธสนิทเชื้อกับเทพฮินดูอย่างพระพรหมโดยเฉพาะเรื่องเล่าที่ว่าหลังจากเช่าชายสิทธ,ธัตถะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหรือตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วบุคคลแรกที่ได้สดับฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์ มิใช่มนุษย์หากคือพระพรหมซึ่งมีอีกพระนามหนึ่งว่าเท้าสหัมบดีจึงเป็นที่มาของบทสวดในคำราธนาธรรมที่ว่าพรหมมาจโลกาธิปตีสหัมปตีกัดอัญชลีแปลว่าเท้าสหัมบดีแห่งโลกได้ประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐว่าขอพระคุณเจ้า โปรดแสดงธรรมอนุเคราะห์ด้วยเถิดนอกจากนั้นชาพุทธยังถูกปลูกฝังให้ดำเนินชีวิตโดยมีพรหมวิหารสี่เป็นหลักธรรมประจำใจเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์เชกเช่นพระพรหมอันประกอบด้วยเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาจึงไม่น่าแปลกใจ ที่ตามอาคารสถานที่ราชการต่างๆนิยมสร้างศาลพระพรมประดิษฐานไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยเฉพาะพระพรมที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเป็นที่เคารพสักการะของคณะรัฐมนตรีมานหลายยุคหลายสมัยการเคารพสักการะพระพรมยังนำไปสู่การยอมรับนับถือศักดิ์ หรือชายาของพระพรหมคือพระสรัสวติหรือพระสุรัสวดีในฐานะเทวีแห่งอักรษรศาสตร์ผู้อุปถัมภ์การศึกษาศิลปะวิทยาการตลอดจนนาฏศิลป์และคีตศิลป์ดังนั้นในสังคมฮินดูจึงไม่มีวันไหว้ครูแต่มีวันบูชาพระสุรัสวดีเทพนารีแห่งอักรษรศาสตร์และศิลปะวิทยาการ ในขณะที่สังคมไทยคุ้นเคยกับชื่อรางวัลพระราชทานพระสุรสัสศดีซึ่งสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยมอบให้บุคคลในวงการภาพยนตร์ไทยที่มีผลงานดีเด่นในสาขาต่างๆหากเราค้นคำว่าพระพรหมในภาษาอังกฤษจะได้คำว่า brahma b r a, a h m a และหากค้นคำว่าศาสนาพราหมณ์จะได้คำที่ใกล้เคียงกันคือบ r a, a h m นิ i s m B R A H M A N I S M นั่นเป็นเพราะพระพรหมเกี่ยวพันโดยตรงกับระบบการแบ่งชั้นวันนะซึ่งเป็นจารีสำคัญในศาสนาพรามหมณ์ฮินดูตามความเชื่อว่าเมื่อพระพรหมสร้างโลกแล้ว ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาให้มีฐานะแตกต่างกันคือมนุษย์ที่เกิดออกมาจากเสียงของพระพรหมจัดเป็นวรรณะสูงสุดเรียกว่าวันนพรามทำหน้าที่เป็นครูอาจารย์และผู้ติดต่อกับเทพเจ้าส่วนมนุษย์ที่เกิดจากบ่าหรือไหลของพระพรหมเรียกว่าวันนะกษัตริย์ทำหน้าที่เป็นชนชั้นปกครองทหารตำรวจ แต่ถ้าเกิดมาจากส่วนท้องของพระพรหมเรียกว่าวัน,นแพทย์ทำอาชีพค้าขายและสุดท้ายคือมนุษย์ที่เกิดจากเท้าของพระพรหมจัดเป็นวันะต่ำสุดคือวันะสูตรทำหน้าที่เป็นกรรมกรกุลีและผู้รับใช้โดยมีกฎแห่งวันะระบุไว้ชัดเจนว่าห้ามมีการแต่งงานข้ามวันะนมิฉะนั้นลูกที่ออกมาจะต้องเป็นจันทาน หรือคนนอกวัฒน,นะที่ถูกสังคมรังเกียจในสังคมฮินดูแต่โบราณจึงบูชาพระพรหมในฐานะมหาเทพหรือประมุขเทพผู้สร้างโลกและผู้กำหนดชะตาชีวิตเช่นเดียวกับการบูชาพระอินทร์ในฐานะเทพผู้ประทานฟ้าฝนให้มนุษย์ได้ปลูกพืชและทำรรมาหากินจนกระทั่งเมื่อาศาสนาพุทธสถาปนาขึ้นเมื่อราว2,500ปีก่อน ฝ่ายพุทธอ้างว่าการตรัสรู้ของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะมีมหาเทพฮินดูอย่างน้อยสององค์รับรู้คือพระอินช่วยดีดพินสามสายมาถึงสายที่ตึงไปสายที่หย่อนไปและสายที่พอดีช่วยให้เจ้าชายสิทธ,ธัตถะค้นพบทางสายกลางหรือมัชชิมาปฏิปทาและภายหลังจากตรัสรู้ พระพรหมก็ยังเป็นผู้ได้รับฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุคคลแรกดังกล่าวมาแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จึงเกิดขึ้นกับฝ่ายพรามหมณ์ฮินดูโดยลดความสําคัญของพระอินทและพระพรหมลงด้วยการเล่าเรื่องไม่ดีเป็นการใส่ร้ายป้ายสีให้เสียหายอาทิเล่าว่าพระอินทแอบไปมีชู้กับเมียเทวดาบางองค์จนถูกสาปให้มีโยนี หรืออวัยวะเพศพันอันติดอยู่ตามลำตัวเรียกกันว่าเท้าสหัสโยนีเป็นที่น่าอับอายต้องวิงวอนร้องขอพระเวสสุกรรมสัญญาแพทย์ของสวรรค์พาตัดโยนีให้กลายเป็นดวงตาจนได้นามใหม่ว่าเท้าสหัสไนข้างฝ่ายพระพรมก็ถูกใส่ร้ายว่าเคยมีพระนามเดิมว่าปัญจานน หมายถึงผู้มีห้าเสียนเพราะเดิมพระพรหมมีห้าเสียนแต่ถูกพระศิวะตัดเสียนบนไปหนึ่งเสียนเนื่องมาจากพระพรหมทรงสร้างสตรีเลโฉมนางหนึ่งชื่อสตารูปาแล้วเกิดหลงไหลคลั่งไคล้ไม่ว่านางจะเดินไปทางไหนพระพรหมก็แลตามจนเกิดมีสีพระพักครั้นเมื่อนางหนีลอยขึ้นข้างบน พระพรหมก็ใช้พักที่ห้าตามไปดูจนพระศิวะมันไส้จึงตัดออกหนึ่งเสียนเหลือสี่เสียนสี่พระพักหรือที่เรียกพรหมพักและวมาลดชั้นพระอินทร์พระพรหมแล้วก็เชิดชูพระศิวะหรือพระอิสวนให้โดดเด่นขึ้นแทนเรียกกันว่าลัทธิไสวานิกายซึ่งอธิบายโลกใหม่ว่า พระศิวะทรงสวะยงผภูหรือเกิดขึ้นมาเองแล้วจึงทรงสร้างพระพรหมขึ้นมาสร้างโลกกับทรงสร้างพระวิษณุขึ้นมาทำหน้าที่คุ้มครองโลกกระทั่งเมื่อโลกเลวร้ายถึงยุคเข็นพระศิวะก็ทรงมีอนุภาพทำลายล้างเพื่อจะได้ทรงสร้างโลกใหม่ที่ดีกว่าเก่ากับอีกสายหนึ่งซึ่งศรัทธาพระวิษณุหรือพระนารายว่า ทรงมีอนุภาพปกป้องโลกและยังเล่าว่าเมื่อพระวิษณุทรงบรรทมอยู่ในเกษียณสมุทรหรือกะศีรธาราทรงพระสุบินและมีดอกบัวผุดออกมาจากพระนาภีโดยเหนือดอกบัวนั้นมีพระพรหมประทับนั่งอยู่นั่นแสดงว่าพวกไวยสนพนิกายอ้างว่าพระพรหมกำเนิดขึ้นมาจากพระนารายณ์นั่นเอง ตราบจนวันนี้ไสววนิกายกับไวยสนบนิกายเป็นสองนิกายใหญ่ที่มีบทบาทในสังคมอินเดียในขณะที่พระพรมกลับมาโดดเด่นในสังคมชาพุทธเช่นสังคมไทยด้วยประการรัชนีเรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุด ความยอกย้อนของการเวลาแม่ย่านางแม่ย่านายแม่ย่าใครกันผีผู้หญิงประจำรักษาเรือคือความหมายของคำว่าแม่ย่านางที่ระบุไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พศ2542สะท้อนคติความเชื่อของกลุ่มชาติพันธ์ไทยไตยแต่ดั้งเดิมที่ยกย่องผู้หญิงเป็นใหญ่จึงนับถือผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยคุ้มครองป้องภัยและประทานความมั่งมีมั่งมูลโดยยกย่องนับถือเป็นแม่หรือแม่ย่าอาทิแม่ย่านางแม่โพศพแม่มด แม่พระคงคาแม่พระธรณีกลุ่มชาติพันธ์ไทยส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำจึงใช้เรือเป็นพาหนะหลักโดยเชื่อว่าแม่ย่านางสิงสถิตอยู่ในเรือทุกลำเมื่อจะใช้เรือเดินทางไปไหนต้องมีการเส้นไหว้บูชาแม่ย่านางเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อแม่ย่านาง จะได้คุ้มครองการเดินทางให้ปลอดภัยไปตลอดรอดฝั่งโดยเฉพาะชาวประมงที่ต้องออกเรือไปหาปลาไกลๆมีโอกาสเผชิญพายุและคลื่นลมแรงจะให้ความสำคัญกับพิธีเส้นไหว้บูชาแม่ย่านางเรือเป็นพิเศษเพราะเชื่อว่าแม่ย่านางจะดนบันดาลให้มีโชคลาภหรือประสบความสำเร็จตามปรารถนา โดยก่อนออกเรือทุกครั้งมักจะพูดกับแม่ย่านางว่าอย่าให้มันขัดอย่าให้มันคล่องให้คล่องให้คล่องให้แคล้วให้แคล้วทุกอย่างจับปลาหรือค้าขายให้สมปรารถนาจะให้รางวัลแก่แม่ย่านางแม้แต่เรือพายลำเล็กๆเ,เช่นเรือขายกวดจับของนางประทุมสีคงอยู่ซึ่งถือเป็นเรือขายของลำสุดท้าย ในย่านตลาดน้ำวัดเพลงจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นตลาดน้ำที่วายหรือเลิกกิจการไปนานกว่า30ปีแล้วแต่แม่ประทุมยังคงพายเรือลำเก่าไปบริการก๋วยจับด้วยรสชาติดั้งเดิมที่ชาวลุ่มน้ำแม่กลองย่านวัดเพลงคุ้นเคยมาตราบจนวันนี้โดยใครๆต่างสังเกตเห็นว่าเรือพายของแม่ทุม เกาจนเนื้อไม้แตกลายงาไปทั่วทั้งลำํำทว่าร่องรอยแผ่นทองคำเปลวที่ปิดตรงหัวเรือกลับยังเปล่งประกายวาวราวกับเพิ่งถูกบรรจงปิดมาเมื่อวันวานแม่ทุมจึงอธิบายว่าฉันยาเรือกันรั่วปีละสองครั้งทุกครั้งต้องซื้อทองมาปิดหัวปิดท้ายเพื่อบูชาแม่ยานางท่านเหมือนเราแต่งตัวให้ท่านสวยๆ แล้วเราค้าขายก็สบายใจที่จังหวัดกระบี่มีพิธีผูกผ้าเรือหัวโทงยางเออกระเลิกเป็นประจำทุกปีเพื่อบูชาคระวะแม่ยานางเรือจะได้เป็นขวัญและกำลังใจให้ชาวเรือยามนําเรือหัวโทงออกไปทําประมงหรือพานักท่องเที่ยวไปเยือนเกาะต่างๆในทะเลอันดามันโดยพวกเขาจะนําผ้าสีสันสดใส มาผูกที่หัวทงเรือแล้วคล้องพวงมาลัยดอกดาวเรืองทับลงบนผ้าเพววื่อความเป็นสิริมงคลดังการเอาอกเอาใจแม่ย่าด้วยการแต่งตัวให้ท่านด้วยเสื้อผ้าชุดสวยพร้อมเครื่องประดับตราการตาเวลาออกเรือไปทำาหากินก็จะสบายใจไปตลอดทั้งปีส่วนที่หลวงพระบางราชธานีเดิม และเมืองมรดกโลกของลาวได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่จัดงานบุญสวงเหือหรืองานบุญแข่งเรือที่สนุกสนานและน่าทึ่งที่สุดเพราะแม่ย่านางเรือของเมืองนี้ปรากฏเป็นตัวตนให้เห็นจริงในร่างสาวงามที่คัดสรรจากสาวพรมจารีในหมู่บ้านเรียกกันว่านางเหือหรือนางเรือมาเดินนำฝีพายไปลงเรือ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจลรอยังเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่นั่งไปในเรือกับเหล่าฝีพายผู้ชายล้วนเพื่อทำพิธีเส้นสวงบูชาพญานาคผู้ปกปักรักษาคุ้งน้ำ่ใช้เป็นสนามแข่งเพียงแต่เธอไม่ได้ลงไปจ้วงพายตอนแข่งจริงเท่านั้นเชื่อกันว่าจุดที่แม่ยานางเรือสถิตอยู่คือที่หัวเรือคนโบราณจึงห้ามเหยียบหัวเรือ หรือวางสิ่งสกรปรกบนหัวเรือปัจจุบันเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปผู้คนนิยมใช้รถแทนเรือยังเชื่อกันว่ามีย่านางประจำรถด้วยจึงนิยมคล้องพวงมาลัยที่กระจกมองหลังเป็นสัญลักษณ์การบูชาแม่ย่านางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไร้ตัวตนแต่ยังทรงอิทธิพลต่อจิตใจคนไทยตราบจนวันนี้ เรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลามักกรรีผลจริงหรือต้นไม้ออกลูกเป็นคนได้ยินคำร่ำลือมานานถึงต้นไม้ชนิดหนึ่งสามารถแตกดอกออกผลเป็นผู้หญิง แถมอวบอิ่มเปล่งปลั่งเป็นสาวคราวสิบห้าหยกหยกสิบหกย่อนๆยอนต้องตาตรึงใจของบรรดาฤาษีที่ปลีกวิเวกไปบำเพ็ญเพียรในป่าลึกขนาดแย่งกันขึ้นไปเด็ดมาดอมดมชมชื่นจนตบะที่ฝึกมาแก่กล้าถึงคลาต้องแตกยับดับดิ้นไปตามๆกันเรื่องนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเรื่องเหลือเชื่อกึ่งไสยศาสตร์มนต์ดำ จำพวกเหล็กไหลช้างน้ำเขี้ยวเสือไฟที่คนหลงเชื่อมักตกเป็นเหยื่อพวก18มงกุฎเอามวลสารแปลกๆมาหลอกคนมีตังที่เชื่อคนง่ายผมก็เลยรู้สึกเฉยๆกับเรื่องมักกะลีผลนึกไปว่าคนจะขายของต้องอวดอ้างสรรพคุณเป็นธรรมดาจนเมื่อต้นหนาวคราวน้ำนองเต็มตลิ่ง มีโอกาสไปสักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากองจำลองที่วัดพระบรมธาตุอำเภอบ้านตากจังหวัดตากแม้องคเจดีย์จะมีขนาดเล็กกว่าของจริงที่ย่างกุ้งหลายเท่าแต่ก็ปิดทองอารามงามตาไม่แพ้กันทว่าที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้นกลับเป็นหน้าต่างไม้ของพระอุโบสถ ซึ่งนอกจากแกะสลักภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติแล้วยังมีภาพมักคลีผลในป่าหิมพานกำลังถูกกลสีนักศิษย์วิทยาธรปีนขึ้นไปเอามีดตัดขั้วลงมาเชยชมพอตัดได้แล้วก็อุ้มสมผลไม้สาวเหาะหายไปอย่างทนุถนอมขณะที่บางคนก็กำลังปีนขึ้นต้นมักคลีผล ด้วยท่วงท่าที่กระเฮียนกระหือรือเห็นภาพนี้เลยนึกได้ว่าเมื่อหลายปีก่อนคุณยุทธวงวงทองกรลยาณมิตรจากสระบุรีและเว็บมาสเตอร์โคกไทยเคยชวนไปอภิรมชมชื่นภาพจิตรกรรมฝาผนังชิ้นเยี่ยมที่วัดหนองยาวสูงอำเภอสาวห้ซึ่งมีภาพมักลีผลเป็นจุดเด่นช่างเขียนภาพ ท่านเขียนละเอียดถึงขั้นมีเทวดากับฤาษีราวีกันเป็นศึกชิงนางผลไม้คนที่ได้นางไปแล้วก็กำลังทำรับรลับล่บลบลลอๆอ,อ,อยู่หลังโขดหินเทวดาบางองค์อดใจไม่ไหวอุ้มสมนางผลไม้ไปโอ้โลมปฏิโลมกันโจงครึ้มไม่อายใครเย้าวยวนใจให้กลับมาค้นหาความจริงว่ามักกะีผลเป็นเรื่องจริงหรือตำนานกันแน่ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพศ2542ให้ความหมายของคำมักกะรีผลเป็นชื่อต้นไม้ในนิยายโบราณว่ามีอยู่ที่ป่าหิมพานออกผลเป็นรูปหญิงสาวงดงามห้อยย้อยเป็นระยะเมื่อครบเจ็ดวันผลก็เน่านารีผลก็เรียกขณะที่ไตรภูมิพระร่วงบอกว่า มัก,กรีผลเป็นต้นไม้วิเศษในป่าหิมพานมีผลเป็นรูปสตรีอันพึงใหญ่ได้16ปีและฝูงผู้ชายได้เห็นก็มีใจรักโดยเฉพาะเหล่าเลสีนักศิ์วิทยาทรต่างแย่งชิงไปเชยชมก็เลยมีคำถามอีกว่าแล้วเลสีนักศิ์วิทยาทรเป็นใครราชบัณฑิตท่านว่า เลสีคือนักบวชพวกหนึง่งมีมาก่อนพุทธกาลสละบ้านเรือนออกไปบำเพ,ลพล็ญพรตแสวงหาความสงบบางทีเรียกว่านักสิทธ์แปลว่าผู้สำเร็จส่วนวิทยาธรหรือพิทยาธรเป็นอมนุษย์พวกหนึง่งคือไม่ใช่คนแต่ก็ไม่ใช่เทวดาเพราะเชื่อว่าวิทยาธรมีวิชากายสิทธิ สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้อยู่ในภูเขาหิมาลัยมีหน้าที่ปรนิบัติพระศิวะบางตำราว่าพวกนักศิวิทยาทรที่ฝึกจนแก่กล้าจะสามารถเล่นแร่แปรธาตุทำประหลอดเหลวให้แข็งเป็นก้อนเรียกว่าสำเร็จประหลอดทำให้เหาะได้และร่างกายเป็นหนุ่มตลอดเวลาจนต้องเหาะไปอยู่ป่าหิมพานเพราะเหม็นสาบมนุษย์ เลยได้ไปผ่านพบมักกะลีผลนั่นเองประมวลเรื่องราวทั้งหมดแล้วถึงแม้จะไม่กล้าฟันธงและคอนเฟิร์มแต่ผมเชื่อว่ามักกะลีผลต้นไม้ที่ออกผลเป็นหญิงสาวไม่น่าจะมีจริงน่าจะเป็นภาพลวงตาของบรรดาผู้คนที่ฝึกวิชาอยู่แต่ในป่าห่างไกลผู้คนและหญิงสาวพราร้อนวิชามากๆเข้า ก็อาจจะมองผลไม้อะไรก็ได้ที่มีส่วนเว้าวส่วนโคง้งแล้วเห็นเป็นผู้หญิงอย่างที่ใจกำหนดตามประษาผู้ที่ยังไม่หมดกิเลสบางทีผลไม้ชนิดนั้นอาจถือเป็นบททดสอบตะบะของพวกฤาษีประมาณว่ามานไม่มีบารมีไม่เกิดนานวันเข้าก็เลยเรียกขานว่ามักะกลีผลที่ออกเสียงแล้วคล้ายๆ มักนารีผลนั่นเองแต่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตไม่มีคำว่ามักนารีผลชัวนให้นึกถึงเรื่องเล่าในพมา่าว่าสมัยก่อนพระที่จะเลื่อนชั้นเป็นเจ้าอาวาสหรือสมภารต้องผ่านขั้นตอนทดสอบโดยให้ท่านไปนั่งทำสมาธิเพียงลำพังในห้องแคบๆที่มีภาพจิตรกรรมเชิงสังวาส หรืออีโรติกเช่นภาพผู้หญิงอาบน้ำวาดสอดแทรกไว้แล้วจะมีกรรมการคอยตรวจว่าแคนดิเดตสมบานรูปนั้นสมาธิหลุดแอบเลภาพสาวอาบน้ำหรือไม่ถ้าสมาธิแก่กล้าเพียงพอก็ขึ้นชั้นสมบานได้ต่อมาจึงเรียกห้องนั้นว่าห้องทดสอบสมพานพูดถึงความมีหรือไม่มีอยู่จริงของ มัก,กระีผลอยากอุปมากับเรื่องเล่าในพุทธประวัติว่าหลังจากตรัสรู้พระพุทธเจ้าประทับเสววิมุตติสุขอยู่ที่ต้นอชาปะละนิโคตรหรือต้นไทรแล้วมีทิดาพยามานมาร่ายรำยั่วยวนแต่ไม่สำเร็จแถมตอนมาร่ายรำยังเป็นสาวแต่พอปฏิบัติการสายรอบฟ้าไม่สำเร็จก็กลับกลายเป็นคนแก่ เดินยักแย่ยักยันหนีไปในความเป็นจริงไม่มีทิดาพยามาณที่ไหนหรอกแต่เป็นเรื่องเล่าให้รู้ว่าบุคคลเมื่อบรรลุธรรมย่อมเอาชนะก,กิเลสในใจตนได้ชื่อทิดาพยามารก็บอกอยู่ในตัวแล้วคือนางราคะนางตันหาและนางอรดีนี่คือชื่อในเชิงสัญ,ญลักษณ์ เพื่อใช้เล่าพุทธประวัติให้ชาวบ้านฟังเข้าใจง่ายๆเหมือนสมัยนี้ละครเรตติ้งดีต้องมีตัวอิจฉานั่นแหละบทสรุปของเรื่องมักกรีผลจึงอยากเชิญชวนท่านไปดูสิ่งดีๆที่วัดพระบรมธาตุอำเภอบ้านตากจังหวัดตากและที่วัดหนองยาวสูงอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีเผื่อเวลามีใครเอามรกะรีผลมาหลอกเอ้ย มาเสนอขายจะได้ช่างใจให้ดีๆเพราะหากอยากรวยอยากมีความสุขไม่มีใครบรรดาลให้ได้แม้แต่มักลกีผลนอกจากต้องคาถาชีวิตคือการต่อสู้อุปสรรคคือยาชูกำลังสามเวลาหลังอาหารนั่นแหละดีซอกแซกอาเซียน ทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรเรื่องเล่าชาวบางกอกชั่วม่อข้าวเดือดถ้าย้อนไปศึกษาอาดีตจะทราบว่าท่าประจันกับสิริราชเคยเป็นแผ่นดินเดียวกันมาก่อนนะคะแต่เพราะเมื่อกว่า500ปีมาแล้ว แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณนี้ไหลคดโค้งเป็นรูปแอก,กวัวทำให้ต้องเสียเวลาพายเรืออ้อมกันเป็นวันๆเกิดเป็นตำนานเล่าขานว่าตากับยายแจวเรือมาถึงคลองบางเกอกน้อยก็พอดีคำ่ำจึงแวะขึ้นฝั่งหุงข้าวปลากันเสร็จสับแล้วรีบแจวเรือต่อไปตลอดคืนกว่าจะถึงคลองบางเกอกใหญ่ก็สว่างพอดีจึงจัดแจง เตรียมหุงหาข้าวเช้ากินพอยายตั้งหม้อข้าวเสร็จก็รู้ตัวว่าลืมฝาหม้อทิ้งไว้ที่ปากคลองบางเกอกน้อยยายโกรธเป็นฟืนเป็นไฟสู้อุตส่าห์อดหลับยายโกรธเป็นฟืนเป็นไฟสู้อุตส่าห์อดหลับอดนอนแจวเรือมาทั้งคืนตาดันลืมฝาหม้อไว้ได้คุณตาไม่ปริปากบน่นรีบเดินตัดป่า กลับไปเอาฝาหม้อที่บางกอกน้อยแล้วเดินกลับมาถึงบางกอกใหญ่ก็พอดีหม้อข้าวเดือดจึงกลายเป็นตำนานชั่วหม้อข้าวเดือดแสดงถึงความคดโคง้งและวกอ้อมของแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงนั้นค่ะพุทธศักราช277 0สมเด็จพระชัยราชาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยามีพระบรมราชโอการให้ขุดคลองลัด ณจุดที่แคบที่สุดของส่วนโค้งอ้อมของแม่น้ำเจ้าพระยาคือจากปากคลองบางกอกน้อยถึงปากคลองบางเกอกใหญ่ใช้เวลาขุดนานกว่า10ปีมาเสร็จสิ้นในปีพุทธศักราช2 0 8 7วิธีการขุดสันนิษฐานว่าใช้วิธีเดียวกับการขุดคลองดำเนินสะดวกในสมัยรัชกาลที่4คือใช้แรงงานคนขุดเป็นช่วงๆ ช่วงละหนึ่งกิโลเมตรเว้นหนึ่งกิโลเมตรแล้วให้แรงดันของแม่น้ำแทงดินช่วงที่ไม่ได้ขุดให้ทะลุจนกลายเป็นคลองเล็กๆค่ะนานวันเข้าแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีเส้นทางที่ไหลตรงผ่านทางคลองขุดซึ่งค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามแรงดันของกระแสน้ำหลักที่สุดกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายใหม่ ช่วงตั้งแต่วัดอรุณราชวรารามถึงด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือหน้าสถานีรถไฟบางกอกน้อยนั่นเองค่ะทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุล สร้างสารรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชติทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของ ที่รภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัยเรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลา มณรักโค้งแหลมแซมสเสนนารายราชนิเวศปฏิเสธไม่ได้ว่าสเสน์ประการหนึ่งของพระนารายราชนิเวศจังหวัดลบบุรีคือซุ้มประตูที่มีรูปทรงเป็นวงโค้งยอดแหลมโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครและที่ผนังด้านในกำแพงวังถัางเจาะช่องซุ้มโค้งแหลมเล็กสำหรับตามประทีป หรือวางตะเกียงสองสว่างอีกนับพันช่องชวนให้จินตนาการถึงค่ำคืนที่สมเด็จพระนารายมหาราชซึ่งท่านครองราชพศ2199ถึงพศ2231ทรงเปิดพระราชวังต้อนรับพระราชอาคันตุกะจากแดนไกลโดยใช้ตึกเลี้ยงต้อนรับแขกเมืองเป็นสถานที่จัดงานสโมสรสันนิบาต ยามนั้นจะงดงามอลังการเพียงใดสะท้อนยุคทองของเศรษฐกิจการค้าศิลปะวัฒนธรรมและการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานา,นาอารยะประเทศจนกรุงศรีอยุธยาประหนึ่งเป็นสโมสรที่มีชาวนานาชาติพันธ์มาชุมนุมกันมากถึง40ชนชาติภาษาตามที่เดลาลูแบร์ ราชทูตฝรั่งเศสบันทึกไว้หนึ่งในจำนวนนั้นคือชาวเปอร์เซียหรือแขกเปอร์เซียที่เข้ามาค้าขายเป็นล่ำเป็นสันกับชาวอายุทยาจนร่ำลือกันว่าพระเจ้ากรุงเปอร์เซียถึงกับแต่งทูตมาถวายคำพีอันกุรอานเพื่อเชิญเสด็จสมเด็จพระนารายให้เปลี่ยนศาสนาเป็นเหตุให้ฝรั่งเศสต้องรีบแต่งราชทูต มาทูลเชิญให้เข้ารีดเป็นชาวคริสเตียนเช่นกันทว่าก็เป็นเจตนาที่ล้มเหลวด้วยกันทั้งสองฝ่ายขณะเดียวกันราชาสำนักอยุธยาก็ส่งคณะทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชาสำนักเบอร์เซียสมัยชาสุไลามานแห่งราชวงศ์สาฟาวิยะซึ่งเป็นยุครุ่งเรืองทางศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมอาจเป็นเหตุให้รูปทรงสถาปัตย์แบบวงโค้งยอดแหลมเลื่อนไหลถ่ายเทมาเติมสเสน่ห์ให้ซุ้มประตูพระนารายราชนิเวศตราบจนวันนี้ในทางสถาปัตยกรรมช่องโค้งเป็นภูมิปัญญาในการออกแบบโครงสร้างลักษณะโคง้งเพื่อใช้รองรับน้ำหนักของสิ่งก่อสร้าง ด้านบนเหนือตัวมันเองเป็นเทคนิควิธีที่มีพัฒนาการมาแต่สมัยเมโสโปเตเมียอียิปต์และโดยเฉพาะในสมัยโรมันเรื่องอำนาจจากช่องโค้งธรรมดาพัฒนาไปสู่วงโค้งยอดแหลมโครงสร้างสำคัญของโบสถ์ในาศาสนาคริสต์มัสยิดในาศาสนาอิสลามซึ่งนอกจากเป็นเทคนิค ถ่ายเทน้ำหนักสิ่งก่อสร้างแล้วยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนจิตใจมนุษย์ที่มุ่งทำแต่ความดีเพื่อจะได้ใ,ใกล้ชิดพระเจ้าบนสูงสวรรค์พบเห็นได้ในศิลปะสถาปัตยกรรมแบบโกธิกศิลปะเบอร์เซียศิลปะไบแซนไทายและโกธิกแบบเวนิเทียนซึ่งผสมผสานกอธิกกับไบแซนทน์เข้าด้วยกันเช่น รูปทรงวิหารซานมาโกและพระราชวังดอตในเมืองเวนิสอิตาลีถือเป็นศิลปะกอทิกแบบเวนิเทียนที่ส่งแรงบันดาลใจให้ล้นกล้าวรัชกาลที่6ทรงสร้างบ้านนรสิงห์ด้วยศิลปะลูกผสมนี้โดยปัจจุบันบ้านนรสิงห์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในนามตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล สำหรับซุ้มประตูโค้งแหลมณพระนารายราชนิเวศศาสตราจารย์พิทยาบุญนาคผู้ศึกษาอิทธิพลศิลปกรรมเปอร์เซียในสถาปัตยกรรมอยุธยาระบุว่าเป็นโค้งแบบอิสลามไม่ใช่โค้งแบบกอทิกและมีลักษณะพิเศษคือเป็นโค้งยอดแหลมแบบตวัดเล็กน้อยงดงามไปอีกแบบหนึ่งอย่างไรก็ตาม มนรักโค้งแหลมที่แซมเสน่ห์ให้นารายราชนิเวศเป็นเพียงส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมเปอร์เซียที่ปรากฏเด่นชัดในสังคมไทยนอกเหนือไปจากแกงมัสมันขนมซ่าริมข้าวหมกไก่รวมถึงคำว่าฝรั่งก็มาจากฝรังงีที่ชาวเปอร์เซียใช้เรียกชาวตะวันตกคำว่ากุหลาบ และอีกมากมายหลายคำที่ซึมแทรกอยู่ในสังคมไทยมาช้านานตราบจนวันนี้เรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลา สะพานหมรดกวิลันดาท่ามกลางการต่อสู้เพื่อปกป้องตนเองจากการเป็นเหยื่อขอนักล่าอนานิคมเมื่อร้อยกว่าปีก่อนปฏิเสธไม่ได้ว่าในเวลาเดียวกันเราก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากมายจากบรรดามหาอำนาจตะวันตกเพื่อปฏิรูปสยามประเทศสู่ความทันสมัย การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในรูปกระทรวงทบวงกรมเราได้แบบอย่างจากอังกฤษการบูรณะโบราณสถานประเภทปราสาทหินด้วยเทคนิควิธีอนาสติโลซิสเราศึกษาจากฝรั่งเศสการออกแบบกอ่อสร้างสถาปัตยกรรมสำคัญของชาติอย่างพระที่นั่งอนันตสมาคมเราไว้วางใจสถาปนิกชาวอิตาลี การขุดเจาะอุโมงค์รถไฟต้องนายช่างชาวเยอรมันกระทั่งเจ้าอาณานิคมโปรตุเกสยังทำให้คนไทยรู้จักถูสบู่หรือซาปูในภาษาโปรตุกีสมันนานกว่า500ปีตราบจนวันนี้แต่ที่ค้างคาใจมานานคือแล้วสิ่งใดหรือองค์ความรู้ใดที่อดีตเจ้าอาณานิคมชั้นแนวหน้า อย่างฮอลันดาหรือวิลันดาทิ้งไว้เป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมในสังคมไทยทง้งทั้งที่เป็นชาติมหาอำนาจทางทะเลที่เข้ามาค้าขายกับชาวสยามตั้งแต่พศ2147โดยเข้ามาถวายปืนใหญ่แด่สมเด็จพระนเรศวรก่อนที่บริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาจะเข้ามาตั้งสถานีการค้าในรัชสมัย พระเอกาทศรสเมื่อกว่า400ปีมาแล้วไล่เลี่ยกับมหาอำนาจยุคแรกอย่างโปรโตุเกสต่กลับมีเพียงบันทึกสั้นๆในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์สยามกับฮอลันดาว่าฝรั่งฮอลันดานำอาวุธปืนมาขายรวมทั้งเครื่องแก้วกล้องยาสูบอัญญมณีโดยเฉพาะแว่นตาและกล้องส่องทางไกล ที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงโปรดปรานเป็นพิเศษส่วนชาวฮอลันดาที่เข้ามามีบทบาทในราชสำนักกรุงศรีอยุธยาก็าเห็นจะมีเพียงดาเนียนบรูคบาวสัญญาแพทย์และหัวหน้าสถานีการค้าของฮอลันดาที่สมเด็จพระเพทราชาพระราชทานราชทินานามเป็นออกพระแพทย์โอสถ จากความดีความชอบที่ถวายข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับฝรั่งเศสที่ทรงไม่คบหาสมาคมด้วยและต่อมาก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นสัญญาแพทย์หลวงในสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศที่เป็นชิ้นเป็นอันหน่อยเห็นจะเป็นศิลปะสถาปัตยกรรมแบบที่เรียกว่าโบสถวิลันดาหมายถึงอุโบสถ ที่สร้างโดยวิธีก่ออิฐเป็นตึกขนาดย่อมๆโดยได้รับอิทธิพลมาจากอาคารร้านค้าของฝรั่งวิลันดาที่เข้ามาค้าขายในสมัยกรุงศรีอยุธยาจุดเด่นคือมีหน้าบานเป็นอิฐแทนที่จะเป็นจั่วไม้แกะสลักแบบไทยๆแล้วประดับลายปูนปั้นเล่าพุทธประวัติหรือนิทานชาดกบางแห่งเป็นลายพันธุ์พรกษา ประดับประดาให้สวยด้วยเครื่องถ้วยเคลือบลายอย่างวิลิสมาลากับจุดเด่นอีกอย่างคือเป็นอุโบสถที่มีจันทร์หับคือมีเฉลียงที่ทำหลังคาเป็นเพิงกันแดดกันฝนคลุมไว้ที่ด้านหน้าแปลกตาไปอีกแบบตัวอย่างที่เด่นชัดคือพระอุโบสถหลังเก่าของวัดชมพูเวกจังหวัดนนทบุรี และวัดจำปาริมคลองบางระมาดเขตตล,ลิ่งชันกรุงเทพมหานครถือเป็นโบสถ์วิลันดาอันทรงคุณค่าทว่ายังมีมรดกวิลันดาชิ้นสำคัญที่ตั้งอยู่ใจกลางเกาะรัตนโกสิน์แต่ดูเหมือนจะเลือนไปจากความทรงจำของชาวสยามเสียแล้วนั่นคือสะพานข้ามคลองคูเมืองเดิมด้านหลังศาลาว่าการกระโหมเดิม ใกล้วัดราชประดิษฐ์ที่เรียกกันว่าสะพานหกซึ่งไม่ใช่สะพานหมายเลขหกหรือลำดับที่หกหากคือสะพานที่สร้างให้ส่วนหนึ่งยกขึ้นได้เพื่อเปิดทางให้เรือแล่นผ่านตามประวัติว่าเดิมเป็นสะพานไม้สามารถยกหกขึ้นหกลงให้เรือในคลองผ่านไปมาได้สะดวกเรียกกันว่า สะพานหแบบวิลันดาเพราะประยุกต์มาจากสะพานข้ามคลองในวิลันดาหรือเนเธอร์แลนด์ประเทศที่เชี่ยวชาญชำนาญน,น้ำจึงเก่งด้านการสร้างสะพานด้วยสะพานนี้สร้างในช่วงปลายรัชกาลที่สต่อรัชกาลที่หรวมทั้งสิ้น6สะพานกระจายอยู่ในฝั่งพระนครและธนบุรีแต่สะพานหกเดิมนั้นผุพังไปหมด เหลือเพียงสะพานหกจำลองที่ใช้ข้ามคลองคูเมืองเดิมแห่งนี้ซึ่งหรือฟื้นหรือจำลองขึ้นใหม่โดยอาศัยหลักฐานภาพถ่ายเก่าไม่ไกลกันคือตึกเก่าที่งามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมยุโรปบริเวณปากซอยพระยาสีเข้ากันได้ดีกับสะพานหกแบบวิลันดาไปเดินทอดน่องท่องอดีตแล้ว ได้บรรยากาศเหมือนเดินเล่นอยู่ริมคลองในอัมสเตอร์ดัมเมืองหลวงของฮอลันดาหรือเนเธอร์แลนด์ที่เดียวเชื่อคุณเรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลา เอเลียนสปีชีสุดที่รักกรณีบัวตองสยองขวัญที่มีนักพฤกษศ,ศาสตร์ระบุว่าเป็นเอเลียนสปีชีหรือพันไม้ต่างถิน่นที่เข้ามาทำลายระบบนิเวศดั้งเดิมด้วยการสร้างสารที่เป็นพิษทำลายพืชอื่นๆแม้ยังเป็นประเด็นถกเถียงกันไม่จบในเวลานี้ว่าดอกบัวตองนั้นอันตรายจนเอาไว้ไม่ได้จริงหรือไม่แต่อย่างน้อยก็ทำให้คนไทยได้เรียนรู้ว่า ยังมีชนิดพันธุ์ต่างถิ่นอีกหลายชนิดที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอาทิสาบเสือมายราบเลื้อยกระถินยักษ์สาบหมาผักเผ็ดแมวผักกากรองญ้าขจรจบมายราบยักษ์อย่างไรก็ตามยังมีเอเ e n ลนสเปเชหรือพันธ์ไม้ต่างถิ่นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเดินทางมาไกลพอๆกับบัวตอง แต่เข้ามาเติบโตในสยามและอุสาคเน์มันนานหลายร้อยปีจนคนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่าเป็นพืชต่างถิ่นเพราะนอกจากจะไม่ถือเป็นคนแปลกหน้าแล้วมิหนำซ้ำยังต้องจัดเป็นเอเลียนสปีชีส์ที่รักของคนไทยชนิดขาดเธอเหมือนขาดใจทีเดียวเชียวเรื่องนี้ดรสุรีภูมิพรมร แห่งคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เล่าไว้ในหนังสือพันพุ์พืชในประวัติศาสตร์ไทยอย่างน่าสนใจว่าเอเลียนสเปชีสุดที่รักหมายเล็กหนึ่งของคนไทยเห็นทีต้องยกให้พริกหรือหมากเผ็ดในภาษาอีสานหรือดีปรีในภาษาถิ่นใต้แต่ดั้งเดิมไม่ใช่พืชพื้นถิ่นของชาวอาเซียนเลย เพราะมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ว่าผู้คนแถบทวีปอเมริกากลางอย่างชาวอาสเซเทกในเม็กซิโกกินพริกกันมานานกว่า7,000ปีตั้งแต่ครั้งยังเป็นมนุษย์ท่ามกันอยู่เลยกระทั่งคำว่าชิลีในภาษาอังกฤษที่แปลว่าพริกก็มาจากภาษาอาสเทคจวบจนกระทั่งคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนักเดินเรือชาวอิตาเลียน ผู้ได้รับการอุปถัมภ์คำจุนจากราชสำนักสเปนออกเดินเรือจนค้นพบทวีปอเมริกาและมีลูกเรือของเขาคนหนึ่งนามว่าปีเตอร์มาทิเก็บพริกจากอเมริกากลางมาทดลองปลูกในสเปนแล้วได้ผลดีจนแพร่หลายไปทั่วยุโรปและอาหรับจนในที่สุดวัฒนธรรมการกินพริกก็แพร่ามาถึงอุตสาหคเนถึงอาเซียน ซึ่งหากยึดถือว่าโปรโตุเกสเป็นมหาอำนาจทางทะเลชาติแรกที่มามีสัมพันธ์ทางการค้าและการทหารกับกรุงศรีอยุธยาเมื่อราว500ปีก่อนก็พอจะประมาณได้ว่าชาวสยามรู้จักกินพริกในราว400กว่าปีมานี้เองจบจนวันนี้ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกพริกถึงกว่า 3 4 8 0 0 0ไร่ได้ผลผลิตกว่า3 3 2 0 0 0ตันแต่เป็นที่ทราบกันดีว่าคนไทยกินพริกกันมากจนเกิดคําอุปมาอุปไมถึงพริกถึงขิงจึงเหลือส่งออกไปขายเพื่อนบ้าน2,000 0ตันเท่านั้นนี่เป็นสถิติปี2556จากสนมกานเศรษฐกิจการเกษตร ลำดับต่อมาของเอเลียนสปีชีสุดที่รักของคนไทยหลายคนไม่อยากเชื่อว่าคือมะละกอที่นำมาทําส้มตำแซ่บกันทั้งประเทศแต่หาใช่พืชพื้นถิน่นบ้างว่ามีถิ่นกำเนิดที่เทือกเขา And is, แอนดิสแถบทวีปอเมริกาใต้เช่นเปรูชิลีบ้างว่ามาจากเม็กซิโกและคอสตาริกาจากนั้น นักเดินเรือชาวสเปนหรือไม่ก็โปรโต,ตุเกสมหาอำนาจทางทะเลชาติใดชาติหนึ่งนำมะละกอมาปลูกที่เมืองท่ามะละกาสมัยกรุงธนบุรีก่อนจะแพร่หลายไปทั่วทุกภาคทำให้เกิดชื่อเรียกแตกต่างกันไปมากมายคนอีสานเรียกหมากฮุงคนเหนือเรียกบักกวยเทศคนใต้บอกลอกอส่วนมะละกอคนภาคกลางเรียก สันนิษฐานว่ามาจากชื่อมะละกาเมืองท่าแห่งแรกของอาเซียนที่มะละกอสัญจรรอนแรมมาลงหลักปักฐานเป็นที่โปรดปรานของชาวอาเซียนโดยเฉพาะสาวไทยกล่าวได้ว่าถ้ามะละกอสูญพันธุ์จากโลกนี้จะต้องมีสาวไทยลงแดงเพราะขาดส้มตามตายเป็นแน่แท้นอกจากพริกและมะละกอแล้วที่น่าแปลกใจคือมะพร้าว พันไม้สารพัดประโยชน์ที่อยู่ในวิถีวัฒนธรรมไทยมาช้านานกลับมีหลักฐานว่าน่าจะมาจากเกาะลาดโรนในอเมริกากลางโดยลูกเรือของเฟอร์ดินาน์แมกเจอลันนักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่ชาวโปรโต,ตุเกสเป็นผู้นำมาปลูกก่อนจะแพร่หลายไปทั่วโลกแล้วกลายมาเป็นพืชที่ชาวอาเซียนปลูกกินและใช้ในงานพิธีกรรมอย่างเป็นล่ำเป็นสันที่สุด ตั้งแต่ใช้เป็นเครื่องเส้นสวงบูชาเทพเจ้ากระทั่งในพิธีศพยังมีขั้นตอนที่ใช้น้ำมะพร้าวล้างหน้าศพด้วยความเชื่อว่ามะพร้าวเป็นพืชที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดย กิติมาพรจิตราธรเรื่องเล่าชาวบางกอกสวนในบางกอกสวนนอกบางช้างคลองลัดหรือแม่น้ำเจ้าพยาสายใหม่ช่วงที่ไหลผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โรงพยาบาลสิริราชช่วยย่นระยะทางให้ตากับยายไม่ต้องทะเลาะกันแล้ว ยังอำนวยความสะดวกให้บรรดาพ่อค้าและทูตานุทูตชาวตะวันตกที่เข้ามาติดต่อค้าขายและเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาครั้นถึงสมัยกรุงธนบุรีราชธานีย้ายมาตั้งบริเวณนี้คลองบางเกอกใหญ่กลายเป็นชุมชนของข้าหลวงและโปรดกล้าวให้บรรดาคนจีนซึ่งได้เคยช่วยเหลือพระองค์มาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมคลองบางกอกใหญ่ ชาวบ้านจึงเรียกกันติดปากว่าคลองบางค่าหลวงหรือคลองบางหลวงสืบมาถึงในปัจจุบันค่ะนอกจากนั้นการขุดคลองลัดที่ทำให้เกิดแม่น้ำเจ้าพระยาสายใหม่ยังทำให้ราชธานีกรุงทนบุรีมีรูปพัณฑ์สันฐานเป็นเกาะอันเป็นที่มาของชื่อบางเกาะแล้วเพี้ยนเสียงเป็นบางกาก ในเวลาต่อมาแต่กระนั้นก็ยังไม่อาจทิ้งข้อสันนิษฐานว่าชื่อบางกอกเพราะบางนี้มีต้นมะกอกขึ้นชุกชุมไปได้ค่ะและเหตุที่มีต้นมะกอกชุกชุมนี่เองก็เพราะบางนี้เป็นสวนผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์อันเนื่องมาจากความคดโค้งของแม่น้ำเจ้าพระยาในอดีตทำให้มีตะกรนมาทับถมเป็นปุ๋ยชั้นดีปลูกอะไรก็งอกงาม จนมีชาวบ้านมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเกิดเป็นชุมชนใหญ่ขึ้นในานามบางกอกจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นชุมชนบางกอกยังเป็นสวนผักผลไม้แหล่งใหญ่ที่รู้กันดีว่าผักผลไม้ที่ส่งเข้ามาให้ชาวกรุงเทพบริโภคกันอย่างอุดมสมบูรณ์นั้นถ้าไม่มาจากสวนในบางกอกก็ต้องมาจากสวนนอกบางช้างหรือ อัมพวาสมุดสงครามนั่นเองค่ะทุกวันนี้สวนนอกยังเป็นสวนผลไม้ยอยู่เยอะแต่สวนในหรือย่านฝั่งทนบุรีกลายเป็นตึกรามและคอนโดมิเนียมหรูหราไปเกือบหมดแล้วค่ะทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่ จากบันทึกการเดินทางสมทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีรภาพโลหิตกุลสร้างสารรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต เรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีละภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัยเรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุด ความยอกย้อนของการเวลาสิงยิ่งกว่านิยายพจนานุกรมฉบับอาจารย์เปลื้องณน,นครให้ความหมายคำว่าสิงและสีหาไว้ว่าสัตว์ร้ายประเภทเสือแต่มีกำลังมากกว่า มีขนสร้ยคอในตำนานว่ามีหลายจำพวกเช่นตินราชสีว่าเป็นราชสีที่กินหญ้าเป็นอาหารราชสีก็ว่าและยังเป็นชื่อราศีที่หคือราศีสิงห์ในทางสถาปัตยกรรมตามวัดวาอารามต่างๆโดยเฉพาะเทวสถานในาศาสนาฮินดูและวัดในาศาสนาพุทธ แถบมอนพม,ม่าและล้านนาเราจะได้เห็นประติมากรรมจำหลักหินหรืองานปูนปั้นเป็นรูปสิงแบบต่างๆกันอาทินรสิง์มนุษย์สิงสิง์ไทยบาบและอื่นๆน่าสนใจว่าสิงต่างๆเหล่านี้มีความเป็นมาอย่างไรประเภทแรกคือนอรสิง เป็นสิ่งในคติฮินดูซึ่งเป็นเทพปกรณมหรือเรื่องเล่าเพื่อเทิดทูนบูชาเทพเจ้าในาศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นคือเทิดทูนพระวิษณุหรือพระนารายในฐานะเทพผู้ขจัดคนพาลอภิบาลคนดีไึ้เกิดมียักษ์ตนหนึง่งนามว่าฮิรัญยกษสิปุแปลว่าผู้มีเครื่องแต่งกายเป็นทอง คิดการใหญ่หวังให้ตนเองปลอดภัยจากศัตรูทุกประเภทจึงเพียรพยายามบำเพ็ญตบะแล้วอ้อนวอนขอพรจากพระพรมทํานองว่าทําดีเพื่อขอพรเป็นรางวัลพรน,นั้นคือขออย่าให้ตนต้องตายด้วยฝีมือมนุษย์เทวดาหรือแม้แต่สัตว์เดรัจฉานอย่าให้ตายด้วยอาวุธใดๆ อย่าให้ตายทั้งตอนกลางวันและกลางคืนอย่าให้ตายทั้งนอกเรือนและในเรือนพระพรหมเห็นพญายักษ์บำเพ็ญตบะก็ใจอ่อนยอมให้พรตามปรารถนาฮิรัญยกกสิปุได้รับพรแล้วก็ไม่เกรงกลัวใครๆเที่ยวท้าทายเทวดาสร้างความเดือดร้อนให้มนุษย์เพราะทนงตนว่าไม่มีวันตาย ร้อนถึงพระอินทต้องพาทวยเทพไปเฝ้าพระนารายเพื่อทูลให้ทรงช่วยเหลือพระนารายจึงอวตารเป็นนรสิงค์คือสัตว์ประหลาดที่มีร่างเป็นคนมีหัวเป็นสิงแล้วไปปรากฏตนที่ปราสาทของฮิรัญยกาสิปุในเวลาโพเพลปร,ราดเข้าไปลากตัวพญายักษ์ออกมาพาดเข้ากับธรณีประตูลดถามพญายักษ์ว่า ข้าเป็นคนหรือสัตว์ยรัญยกัสิปูตอบว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เทวดาถามว่าเวลานี้เจ้าอยู่นอกเรือนหรือในเรือนพยายักษต์ตอบว่าไม่ใช่นอกเรือนและในเรือนถามว่าพวลานี้กลางวันหรือกลางคืนตอบว่าไม่ใช่กลางวันไม่ใช่กลางคืนแต่เป็นเวลาสนธยาถามว่ากรงเล็บของข้า เป็นอาวุธใช่ไหมพยายกษ์ตอบว่าไม่ใช่อาวุธเพราะเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายนรสิงห์จึงว่าดังนั้นพรที่เจ้าได้รับจากพระพรมก็เป็นอันหมดสิ้นแล้วจึงขยุ้มเล็บอันแหลมคมฉีกร่างฮิรัญยากะสิปุถึงแก่ชีวิตเรียกกันว่านรสิงหาวตานหรือการอาวตารปางที่สี่ของพระนารายในฐานะ เทพผู้คุ้มครองโลกมินอรสิง์แล้วยังมีมนุษย์สิงพบเห็นบ่อยในวัดของชาวมอญพมา่าและแถบล้านนาอาทิเช่นที่มหาเจดีย์เวดากองในพมา่าหรือที่วัดแสนฝางที่ชาวพม่าสร้างไว้ในตัวเมืองเชียงใหม่มนุษย์สิง์จึงถือเป็นตำนานสิงของชาวพุทธต่างจากนารสิง์ของฮินดูคือมีหัวเป็นมนุษย์ สวมชดาแต่มีลำตัวเป็นสิงแฝดหรือสิงสองตัวแต่มีหนึ่งหัวเป็นมนุษย์ตามตำนานของชาวมอนเล่าว่าเมื่อครั้งพระเจ้าอาโศกมหาราชทรงส่ง,งสมณทูตคือพระโสนกับพระอุตระมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสวรภูมิเวลานั้นเกิดมีนางยักษ์คีนีที่จับเด็กทารรก,กินเป็นอาหาร ยังความเดือดร้อนไปทั่วสมณทูตทั้งสองจึงแสดงปาฏิหาริย์จำแรลงกายเป็นมนุษย์สิงจนนางยักกินีกลัวเละหนีสาบสูญไปครั้นบ้านเมืองสงบสุขพระพุทธศาสนารุ่งจำเริญกษัตริย์มอนจึงให้ปั้นรูปมนุษย์สิงไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์ป้องกันพยันตรายแก่ราษฎรนับแต่นั้นมา ตำนานเรื่องนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่ามอนเป็นชนชาติที่นับถือศาสนาพุทธก่อนใครในสุวนภูมิหรืออุสาคเนติเรื่องมนุษย์สิงห์จึงถ่ายเทสูวัฒนธรรมพรมา่าและล้านนาด้วยส่วนสิงห์ไทยบาปคือสิงห์ที่นิยมปั้นหรือจำหลักตั้งไว้ตามฐานเจดีย์หรือซุ้มประตูวัดมีที่มาจากตำนานสีหาพาหุ ในมหาวงพงศวดาลลังกาที่เล่าว่ามีราชสีตัวหนึ่งลักพาเจ้าหญิงองค์หนึ่งเข้าไปในป่าเจ้าหญิงมีโอรสและธิดาที่ยังเป็นทารกราชสีก็เลี้ยงดูจนเติบใหญ่ต่อมาพระโอรสพาแม่และน้องสาวหนีกลับพระราชวังได้ฝ่ายราชสีจึงออกจากป่ามาตามหาด้วยใจผูกพันใครขวางทางก็กัดตายหมด ร้อนถึงพระโอรสต้องออกไปปราบโดยยิงลูกศรกรอกปากราชสีตายแล้วได้รับการสถาปนาเป็นกษัตริย์แต่จะทำการใดๆก็ให้ติดขัดปุโรหิตจึงทูลว่าเพราะทรงมีบาปกรรมที่ฆ่าราชสีผู้มีพระคุณกษัตริย์องค์นั้นจึงปวาวรณาว่าจะสร้างรูปราชสีเป็นการบูชาล้างบาปโดยฝากไว้ที่ประตูวัด หรือมุมเจดีจนกลายเป็นประเพณีนิยมในการปั้นรูปสิงสืบมาเรียกกันว่าสิงไทยบาปพ,พินิษต,ตามตำนานดังกล่าวมาแล้วจะเห็นว่าเรื่องสิงนั้นดราม,ม่ายิ่งกว่านิยายจริงๆเรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุด ความยอกย้อนของการเวลาเมื่อฝรั่งรังสันทธงฉับพันรังสีโครงการธรรมญาตราห้าแผ่นดินตามรอยพระอริยสงฆ์แห่งลุ่มน้ำโขงความร่วมมือกันระหว่างผู้นำชาพุทธห้าชาติ คือไทยลาวเวียดนามกัมพูชาและพมา่าสำเร็จลุล่วงอย่างงดงามในปีพศ .2560 สะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีของห้าชาติในประชาคมอาเซียนซึ่งมีวิถีวัฒนธรรมประเพณีแตกต่างกันแต่มีรากร่วมเดียวกันในการนับถือพระพุทธศาสนาเป็นสรณนะ สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งในธรรมยาตรา,ารครั้งนี้คือนอกจากจะได้เห็นธงชาติของแต่ละประเทศโบกสะบัดแล้วเรายังได้เห็นธงประจำองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกพลิ้วไหวไปตลอดธงนี้เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าธงฉับพันรังสีมีความเป็นมาที่น่าสนใจไม่น้อยเหตุเพราะคิดค้นและสร้างสารรค์ขึ้น โดยนายทหารชาวอเมริกันท่านหนึ่งผู้เปลี่ยนศาสนามานับถือพุทธในวัยอาวุโสแล้วท่านคือพันเอกเฮนรี่สตีลโอคอตด้วยวันหนึ่งท่านเข้าห้องสมุดแล้วได้อ่านเอกสารรายงานการโต้วาทีครั้งประวัติศาสตร์โดยพระพิสุหนุ่มชาวศรีลังกานามโหมวัตตีคุณานันทะ สร้างวีรกรรมท้าทายบาทหลวงชาวคริสต์โตวาทีกลางแจ้งในหัวข้อศาสนาใดมีเหตุและผลควรน่าเชื่อถือกว่ากันศรีลังกานั้นตกเป็นเมืองขึ้นของนักล่าอนานิคมทั้งโปรตุเกสฮอลันดาจนถึงอังกฤษการต่อสู้ระหว่างศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกกับศาสนาพุทธก็เข้มข้นเสมอมา ศาสนาหนึ่งเผยพแพร่โดยมหาอำนาจตะวันตกอีกศาสนาหนึ่งเป็นจิตวิญญาณของชนพื้นถิน่นการต่อสู้เพื่อปกป้องศาสนากับการต่อสู้กอบกู้เอกราชจึงกลายเป็นเรื่องเดียวกันไปโดยปริยายท่านคุณานันทะเกิดที่เมืองกอลเมืองท่าทางใต้สุดที่จกกักรวรรดินิยมโปรตุเกสสร้างขึ้นพ่อแม่ท่านเป็นชาวพุทธ แต่ท่านกลับมีชื่อเดิมว่าไมเคิลซินวาเพราะเวลานั้นเจ้าอนานิคมบังคับให้ทุกครอบครัวต้องนำทารกเกิดใหม่ไปให้บาทหลวงตั้งชื่อให้ชาวศรีลังกาที่เกิดก่อนได้รับเอกราชจึงมีชื่อแบบฝรัง่งที่สำคัญคือยามนั้นชาพุทธกำลังถูกเบียดเบียนถึงขั้นถูกห้ามจัดกิจกรรม ในวันสำคัญทางศาสนาแต่ถ้าเป็นวันคริสต์มาสกลับเฉลิมฉลองกันได้เต็มที่ข้าราชการคนใดที่ไม่ยอมเข้ารีดเป็นชาวคริสต์ก็จะไม่ก้าวหน้าในหน้าที่การงานบ้านของท่านคุณานันทะอยู่ระหว่างวัดกับโบสถ์คริสต์แม่อยากให้ท่านเรียนหนังสือเยอะๆจึงนำท่านไปฝากเรียนกับทั้งพระและบาทหลวง ท่านจึงได้รับพระธรรมคำสอนจากทั้งสองศาสนาเข้าทำนองรู้ทั้งเขารู้ทั้งเราแต่ในที่สุดท่านก็ตัดสินใจบวชเป็นสามเณรขณะมีอายุเพียงสิบสองปีได้ฉายาว่ากุณานันทะจากนั้นกิติศัพท์ของสามเณรน้อยผู้แตกฉานในพระตายปริดกแสดงธรรมเทศนาได้ลึกซึ้งจับใจ ก็แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วท่านตัดสินใจมุ่งสู่นครหลวงโคลมโบมาจำพรรษาและบวชเป็นพระที่วัดโกเตเหนะวัดที่อยู่ในวงล้อมของชุมชนชาวคริสต์ท่านภาคเพียรเรียนรู้พุทธปรชัชญาจนแก่กล้าแล้วท่านก็ประกาศท้าทายบาทหลวงชาวคริสต์มาโต้วาทีกันในหัวข้อาศาสนาใดมีเหตุและผลควรน่าเชื่อถือกว่ากัน การต้แยงดำเนินไปแบบมาราธอน3วันสคืนระหว่างวันที่14ถึงวันที่16สิงหาคมปีพศ2 4 1 6ท่ามกลางผู้ฟังทั้งคริสตและพุทธเรือนแสนแต่เพราะท่านแตกฉานทั้งพุทธและรู้ซึ้งถึงคริสต์มาแต่เด็กทำให้ผู้ฟังยอมรับว่าท่านมีเหตุผลน่าฟังกว่าถือเป็นชัยชนะ ที่สร้างกำลังใจให้ชาวพุทธศีลังกาลุกขึ้นมาปกป้องศาสนาและเรียกร้องเอกราชคืนมาอย่างมหาศารไม่เพียงเท่านั้นเมื่อทหารชาวอเมริกันนายหนึ่งได้อ่านรายงานการโตวาทีครั้งนั้นก็ทำให้เขาตัดสินใจเดินทางข้ามโลกมาศึกษาศาส,าสนาพุทธที่ศีลังกาด้วยความเลื่อมใสแล้วที่สุด ก็ประกาศตนเป็นพุทธมามะกะสร้างคุณความดีกับชาพุทธนานบประการเริ่มตั้งแต่เป็นผู้นำเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายที่ไม่เป็นตามกับชาพุทธเช่นเด็กชาพุทธต้องให้บาทหลวงในาศาสนาคริสต์ตั้งชื่อให้เรียกร้องให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันหยุดแห่งชาติเพื่อชาพุทธได้มีโอกาสทำสาศาสนกิจอย่างเต็มที่ ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนสอนพุทธศาสนาอันเป็นที่มาของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยแต่ผลงานของพันเอกเฮนรี่โอคอที่เป็นรูปธรรมเด่นชัดที่สุดคงไม่มีสิ่งใดเกินไปกว่าการเป็นผู้ออกแบบธงศาสนาของชาพุทธที่ใช้การแพร่หลายในวันนี้เรียกว่า ธงฉับพันรังสีโดยได้แรงบันดาลใจจากรัศมีที่แผ่ออกมาจากพระโวรกายของพระพุทธเจ้าหสีอันประกอบด้วย 1. นีลังสีนินเขียวเหมือนดอกอัญชัน 2. ปีตังสีเหลืองเหมือนหอรดานหรือแร่ชนิดหนึ่งประกอบด้วยสารหนูและกร,รมถันใช้เขียนลายรถน้ำ 3. โอทาตังสีขาวเหมือนแผ่นเงิน 4. โลหิตกังสีแดงเหมือนแสงตะวันรอน 5. ้ามัญเชษทถังสีแดงปนเหลืองหรือสีแสดเหมือนหงบาทคือเท้าหงหรือเหมือนสีดอกงอนไก่และ 6. ประพัสสรังสีเลื่อมพลายเหมือนแก้วผลึก คือการรวมกันของสีทั้งห้ารวมเรียกว่าฉับพันณรังสีอันแปลว่ารัศมีหกสีปัจจุบันธงฉับพันรังสีถือเป็นงธงศาสนาของชาวพุทธในสีลังกาพมา่าลาวกัมพูชาและยังเป็นธงประจำองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธาแห่งโลกยกเว้นประเทศไทยที่มีการกำหนดใช้ธงธรรมจักร เป็นธงศาสนามาก่อนแล้วธงฉับพันรังสีจึงไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายในไทยเรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยกย้อนของการเวลา คืนจิตวิญญาณให้สะพานมอญปรีดปรีตชิดเข้ามาชิดเข้ามาพระไม่เดินไปหาคุณร็อกฉันเป็นโคศกที่นี่ทุกวันฉันรู้เสียงกึ่งตะโกนของสาวมอญไว้กลางคนนามบุญเย็นดังสลับกับเสียงนกหวีดที่เธอเป่าเป็นระยะระยะสยบความวุ่นวายของผู้คนที่กำลังอลมานอยู่ณปลายซอยสะพานมอญซอยห้า อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้ชะงัดทั้งๆท,ที่เธอไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ไม่มีฐานะตำแหน่งใ,ใดๆนอกจากเป็นผู้พลัดถิน่นชาวมอญสามัญธรรมดาคนหนึ่งที่มีจิตอาสามาช่วยจัดระเบียบการใส่บาตรของบรดานักท่องเที่ยวด้วยภาพลักษณ์ที่สร้างรอยยิ้มให้ผู้พบเห็นคือประแป้งสมุนไพรตะนาคาสองพวงแก้ม และประดับดอกไม้ดอกใหญ่เท่าจานที่เรือนผมจนดูเหมือนไม่มีใครถือสาน้ำเสียงที่ฟังดูขึงขังของเธอและยอมรับว่าถ้าไม่มีจิตอาสาอย่างเธอสะพานมอนในช้าวันหยุดสุดสัป,ปดาห์ของฤดูกาลท่องเที่ยวตั้งแต่ราวเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์จะวุ่นวายพลวันเพียงใดในเมื่อสะพานมอน หรือสะพานอุตมานุสรคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศในขณะที่ซอยสะพานมอญซอยหก็เป็นซอยแคบๆซอยหนึ่งเท่านั้นความชุลมุนจะเริ่มตั้งแต่ราวตีห้าครึ่งรถที่เลี้ยวเข้าซอยทุกคันจะถูกโบกให้ชะลอความเร็วพร้อมเสียงให้ข้อมูลว่า ข้างในซอยไม่มีที่จอดรถแล้วฉันหรือหนูหรือผมจะหาที่จอดรถให้อีกทั้งยังมีบริการให้เช่าชุดแต่งกายแบบมอนไปสวมใส่ขณะร่วมพิธีตักบาตรก่อนไปถ่ายภาพสวยๆกับฉากสำคัญคือสะพานมอนเป็นที่ระลึกอีกทั้งฉันหนูหรือผมยังจัดโถข้าวกับข้าวขนมนมน้ำดอกไม้ แถมเก้าอี้นั่งรอพระไว้เสร็จสับ์อีกด้วยภาพที่ออกมาจึงต้องมีเด็กวัดไปจนกระทั่งทหารในเครื่องแบบคอยถือเข่งเดินตามหลวงพี่หลวงพ่อเพื่อคอยรับบุญทานที่ล้นเกินไปมากมายใส่ได้หลายคันร,รถทั้งๆท,ท,ที่ประเพณีการตักบาตรของชามอญแท้ๆแต่ไหนแต่ไรมาจะใส่เฉพาะข้าวลงไปในบาตร จากนั้นเมื่อกลับถึงวัดแล้วชาวบ้านจะจัดเวรกันนำสำรับกับข้าวเรียกว่าจังหันไปถวายเช่นเดียวกับประเพณีตักบาตรข้าวเหนียวของชาวหลวงพระบางในลาวจนกล่าวได้ว่าสะพานมอนสซอยห้าในช่วงไฮซีซั่นถูกยึดครองโดยนักท่องเที่ยวโดยสิ้นเชิงอีกทั้งวัฒนธรรมประเพณี อันเป็นอัตลักษณ์ก็ถูกปลอมปนโดยมีพ่อค้าแม่ค้าชาวมอนเป็นผู้จัดให้นักท่องเที่ยวทำโดยปริยายเอกสารงานวิจัยเรื่องม็อบสะพานมอญขบวนการทวงสิทธิของคนชายขอบและประชาสังคมโดยมีอาจารย์นรงเดชนวนมีชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้อนเปรมพันธ์ สิริมาเจริญศรีและคณะเล่าประวัติความเป็นมาของสะพานแห่งนี้ว่าจากเหตุการณ์เมื่อ50ปีที่แล้วเมื่อเด็กนักเรียนชาวมอนประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิตจากการนั่งเรือรับจ้างของคนไทยลราไม่สามารถเอาผิดกับเจ้าของเรือได้เพราะสถานะความเป็นคนต่างด้าวของชาวมอญกลายเป็นแรงผลักดันให้หลวงพ่ออุตมะ ระดมชาวมอนร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสะพานไม้โดยยอมต่อสู้เรื่องคดีความหากมีการฟ้องร้องจากเจ้าของเรือรับจ้างและยอมให้เผาสะพานหากต้องแพ้คดีเรื่องกรรมสิทธิ์ครอบครองพื้นที่สร้างสะพานวิวัฒนาการของสะพานมอนจึงก่อรูปเป็นจิตสำนึกร่วมของชุมชนมอนพลัดถินรวมถึงชาวกะเรียง และพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆที่ร่วมกันเรียนรู้การใช้สิทธิผ่านการสร้างการใช้ประโยชน์การซ่อมแซมการอนุรักษ์และพัฒนาจนตกผลึกกลายเป็นความรักความผูกพันความหวงแหนและความศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่ออุตมะผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจดังปรากฏว่ามุสพานมอนขาด พราะถูกแรงน้ำซัดในปีพศ2556และภาครัฐได้พรากสิทธิการซ่อมแซมด้วยการดึงเอาไปจัดการเองโดยส่งมอบสิทธิการซ่อมแซมให้ภาคเอกชนขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนนานกว่าหนึ่งปียังไม่สำเร็จทาให้เกิดม็อบสะพานมอนกระบวนการทวงสิทธิของคนชายขอบและเครือข่ายประชาสังคม ที่ผนึกกำลังการต่อรองกับอำนาจรัฐจนในที่สุดด้วยความร่วมมือระหว่างชาวบ้านกับทหารพัฒนาสะพานอุตมานุสรหรือสะพานมอนก็ฟื้นคืนมาอีกครั้งในปีพศ2558พร้อมชื่อเสียงดังกระชอนยิ่งกว่าเดิมขนาดทีวีบางช่องส่ทงทีมถ่ายทอดสดวันฉลองสะพานใหม่ให้คนทั้งประเทศได้ประจักษ นับแต่นั้นมูลค่าการตลาดของสะพานมอญก็พุ่งสูงจนแทบจะแสงหน้าสะพานข้ามแม่น้ำแควที่คนทั่วโลกรู้จักและดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าอำเภอชายแดนตะวันตกสุดอย่างสังขละบุรีได้มากมายมหาศาลแต่นับวันที่สะพานมอญซึ่งสร้างด้วยไม้โด่งดังทว่าจิตวิญ,ญญาณของสะพาน กลับค่อยๆลดน้อยลงไปเมื่อผลประโยชน์ก้อนใหญ่เข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นทุกทีรอวันที่สะพานอาจต้องเงียบเหงาเพราะผู้มาเยือนและไม่ประทับใจจากภาวะไร้การจัดการจนความชุลมุนและโอลมานเข้ามาแทนที่เช,เช่นภาวะที่เกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยวอยากอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาแล้ว หลวงพ่ออุตมะก็สิ้นแล้วอย่างนี้ใครจะฟังใครต่อให้อบตอ,อบจอมาจัดระเบียบก็ยากเพราะเครือญาติอบตอ,อบจอต่างมีผลประโยชน์ด้วยทั้งนั้นเสียงรำพึงรำพันดังมาจากภาคประชาสังคมข้างใต้สะพานก่อนแววเสียงโต้แย้งดังขึ้นมามีสิถ้างานนี้วทมจับมือกัน หมายถึงวัดคือท่านเจ้าอาวาสวัดวังวิเวการามหรือวัดหลวงพ่ออุตมะกับทคือผู้บัญชาการกองพันทหารช่างค่ายสุรสีและมคือมหาวิทยาลัยราชพัฏกาญจนบุรีโดยท่านผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้อนเปรมพันธ์ซึ่งล้วนเป็นที่ยอมรับของชาวบ้าน พนึกกำลังกันเป็นที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงให้ชาวบ้านประชุมจัดระเบียบสะพานมอนเริ่มจากการหาที่ดินสร้างที่จอดรถขนาดใหญ่จากนั้นห้ามรถทุกชนิดเข้าซอยสะพานมอนซอยสซอยห้ซอยหกย,ย,ยกเว้นชัดเทินบัตที่คณะกรรมการจัดไว้ให้ลำเลียงนักท่องเที่ยวจากจุดจอดรถ ไปสะพานมอนและจำกัดจำนวนคนที่จะขึ้นไปเดินบนสะพานแต่ละช่วงเวลาพร้อมกับฟื้นคืนประเพณีการใส่บารท,ที่แท้ของชาวมอนส่วนใครจะถวายข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสมเร็จรูปขนมนมเนยให้ไปถวายที่วัดแล้ววัดก็นำส่วนเกินไปบริจาคให้มูลนิธิเด็กกำพร้า หรือคนชราที่ยากจนที่มีอยู่มากมายเช่นนี้แล้วสะพานอุตมานุศรหรือสะพานมอนที่สร้างโดยชาวมอกะเรียงจีนไทยก็จะดำรงอยู่อย่างยั่งยืนเป็นอนุรสรทรงคุณค่าในการรำลึกถึงพ่อทั้งสามที่ชาวมอนและกะเรียงนับถือคือพ่อผู้ให้กำเนิดหมายถึงบรรพชน หลวงพ่ออุตมะผู้นำพวกเขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นและพ่อเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ผู้ทรงมีเมตตาให้พวกเขามาอาศัยใต้ร่มบร,รมโพธิสมภารณ์ณนผะืนแผ่นดินสังขละบุรีอันร่มเย็นเป็นสุขแห่งนี้ชั่วกาลนานซอกแซกอาเซียน ทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรพี่พิษสุรินยิ่งผิดยิ่งเพลินอิสตรีรูปโฉมโนมพันดีปานใดทว่าแต่งกายไร้รสนิยมย่อมไม่ชวนชมฉันใด พิพ,ธพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงโบราณวัตถุชิ้นงามล้ำเลอค่าแต่ไม่ใส่ใจศิลปะการนำเสนอกลวิธีการจัดวางเทคนิคการจัดแสงและเงาก็ย่อมไม่ได้รับความสนใจนะคะแต่นั่นไม่ใช่ภาพลักษณ์ของพิพ,ธพิธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาติสุรินเพียงแค่แลดูรูปทรงสถาปัตยกรรมของตัวอาคารก็ได้ใจชวนให้เข้าไปชมอย่างไม่ลังเลค่ะเข้าไปแล้วก็ไม่ผิดหวัง เพราะนำเสนอความเป็นมาจากอดีตถึงปัจจุบันของสุรินอย่างตั้งอกตั้งใจไม่ใช่แค่เอาของเก่ามาวางกองกองให้ดูรกแล้วเข้าใจว่านั่นคือสิ่งที่เรียกพิพิธภัณฑ์ที่คนดูต้องตะลึงคือการจัดแสดงงานอย่างมีจุดเด่นเหมือนละครต้องมีพระเอกพระรองและตัวอิจฉาดังนั้น ฉากจำลองซุ้มประตูทางเข้าสู่ปรางประธานประสาทสีขอรภูมิอันโดดเด่นด้วยทับหลังศิวะนาตราชที่คุณทีลภาพโลหิตกุลยกให้เป็นทับหลังชิ้นงามติดอันดับหนึ่งใน10ชิ้นที่ชาตินี้เกิดมาแล้วพึงได้ดูให้เป็นบุญตาแม้ว่าเป็นแค่ฉากจำลองแต่ก็คว้าดารานำแสดงดีเด่นไปครองอย่างไม่มีข้อกังขาค่ะ ส่วนพระรองต้องยกให้บันถแถงหรือส่วนประดับมุมและด้านของชั้นหลังคาที่ลดหลั่นตรงส่วนบนของปราสาทหินศิลปะเขมรซึ่งเรียกแบบชาวบ้านว่ากลีบขนุนที่พิพิธภัณฑ์นี้ทำให้เห็นกลีบขนุนอย่างกระจาะกระจ่างตา โดยมีพักต้องเงยหน้าให้เมื่อยคอเหมือนตอนดูกลีบขนุนที่ประดับอยู่บนหลังคาปราสาทกลีบขนุนแกะเป็นภาพพระวารุณทรงหงพระยมทรงกระบือแฝดพระอินทรงช้างเอราวันแล้วไหนจะมีทับหลังภาพพระกฤษณะปรลลงกำลังกับช้างและโคชสีศิลปะเขมรแบบนครวัดอายุราวเก้าร้ปี กับทับหลังนารายทรงสุบรรนประดับพวงอุบะและลายพันพกษาอย่างวิจิตรการตาสุดๆบอกได้คำเดียวว่าเป็นบุญตาที่ได้เห็นค่ะตามเพดานทางเดินยังประดับปูนปั้นบัวแปดกลีบสัญ,ญลักษณ์มงคลของทั้งชาวพุทธและฮินดูในว่าหมายถึงเครื่องป้องกันสิ่งอัปมงคลไม่ให้กลายกล้ำทั้งแทิศ และรับแต่สวัสดิมงคลจากทุกทิศท,ทุกทางนั่นเองค่ะทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลสร้างสารรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียง และบุญชัยชุนหรักโชตทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุล ่านโดยสมปองดวงสวยัยเรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลา หอมอดีตกรุ่นกำจายสายธาราบางประกงกว่าสองทศวรรษบนเส้นทางคนเขียนสารคดีมีบางเรื่องที่ผมแอบภูมิใจอยู่ลึกๆกับบางเรื่องที่ต้องแอบและอายใจอยู่เงียบๆภูมิใจที่งานเขียนของผมมีบทบาทอยู่บ้างในการเสริมส่งให้ผู้อ่านตระหนักค่าภูมิปัญญาพื้นบ้าน วัฒนธรรมพื้นถิ่นรักและหวงแหนแผ่นดินถิ่นเกิดใส่ใจสแสวงหาองค์ความรู้จากรากเง่าเผ่า,ผาตระกูลจากชุมชนวัฒนธรรมแพร่น,น่าสุขโขทยัยไปจนถึงชุมชนปลายพงพางที่อัมพวาบ้านกรูดจรดปลายด้ามขวานที่สงขาตรังสตูล ที่สัญจรรอนแรมไปสัมผัสแล้วกลับมาเขียนมันเล่าให้ผู้คนได้รับรู้ทว่าผมก็ยอมรับโดยดุษณีถึงบางเรื่องที่น่าละอายใจคือผมเขียนถึงพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งเป็นต้นทานแห่งเทือกเถาเหล่ากอทั้งฝ่ายพ่อและแม่ของผมเองน้อยมากผมเคยคิดว่า คงเป็นเพราะถ้าเราอยู่ใกล้อะไรมากเกินไปบางทีเราอาจมองสิ่งนั้นไม่เห็นพูดให้ฟังหรูดูดีสักหน่อยว่าใกล้ตาไกลใจแต่ท้ายที่สุดก็ต้องยอมจำนนต่อหลักฐานว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นคือข้ออ้างผมรู้สึกตกเป็นจำเลยในใจตนระหว่างนั่งชมทัศนียภาพสองฝั่งน้ำบางประกง ช่วงที่ไหลผ่านอำเภอเมืองฉะเชิงเซาในบ่ายวันหนึ่งกลางฤดูหนาวที่ไม่ค่อยหนาวนักใจชื้นสักนิดที่บุญบารมีแห่งองค์หลวงพ่อโสธรน,นำพาผู้คนจากทั่วทุกสารทิศมาสักการะบูชาแล้ส่วนหนึ่งในจำนวนนั้นก็เลือกที่จะพักผ่อนหลังไหว้พระทำบุญด้วยการนั่งเรือล่องแม่น้ำบางปะกง ซึ่งมากพอจะทำให้เรือขนาด40ที่นั่งเกือบไม่มีที่ว่างอาจเป็นเพราะเส้นทางจากท่าน้ำวัดโสธรถึงตลาดบ้านใหม่เป็นเส้นทางที่ได้รับความนิยมมานานแล้วแต่สำหรับเชื้อสายบางประกงผู้ไกลาตาอย่างผมแม้จะเป็นการสัญจรมาเป็นครั้งที่สองแต่ก็ในรอบหลายปีจนอะไรอะไร เหมือนเป็นสิ่งใหม่ที่ได้เห็นเรื่องใหม่ที่ได้ยินประจวบเหมาะกับพระอุโบสถประดิษฐานหลวงพ่อโสธรหลังใหม่มูลค่าถึง2,500ล้านบาทเพิ่งเสร็จสมบูรณ์ได้ไม่นานภาพสะท้อนพระอุโบสถบนพื้นผิวน้ำทำให้ผมรู้สึกว่ามาตุทานสายนี้ช่างสวยสงา่าอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน ที่น่าสนใจคือองค์ประกอบเสริมส่งความงามสง่านั้นคือแนวป่าชายเลนอันเขียวขจีด้วยต้นจากสแสมโกงกลางและลำพูยาวหลายกิโลเมตรทั้งๆท,ที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองฝั่งตรงข้ามกับวัดพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ระดับประเทศซึ่งควรจะถูกรุกรานด้วยสวนอาหารร้านค้า รีสอร์ตตามคันลองของกระแสทุนนิยมประชานิยมไม่ใช่ความเขียวขจีที่น่าตื่นตาตื่นใจเช่นนี้ชาวสวนเข้าฉลาดที่จะอยู่กับธรรมชาติเขาไม่ทำอะไรชายน้ำหรอกเขาจะปล่อยไว้ให้เป็นป่าจากสแสมกงกลางลำพูเป็นแนวรั้วป้องกันดินพังไงละ่ะ คุณอาสุขันโลหิตกุลอดีตผู้ใหญ่บ้านแห่งคลองบางพระลำน้ำสาขาของบางประกงผู้มีศักดิ์เป็นคุณอาแท้ๆของผมให้คำอธิบายที่น่าสนใจฟังแล้วชวนให้ตระหนักว่าแท้ที่จริงชาวไร่ชาวนาชาวสวนมีภูมิปัญญาอัญชานฉลาดและมองการไกลกว่าคนมีการศึกษาในเมืองใหญ่ที่เพิ่งรู้สำนึก แล้วหันมาสนใจปัญหาโรคร้อนอย่างเป็นแฟชั่นกันในวันนี้แต่ความขิวขจีของบางปะกงไม่ใช่แค่ประดับโลกให้งามตาทว่ายังหมายถึงการที่ฉะเชิงเซาทำสถิติเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมะม่วงมากที่สุดกว่าห0 0 0ืไร่และเป็นจังหวัดเดียวที่มีเทศกาลมะม่วงเรื่องชื่อลือชาเหมือนเมืองแม่กลอง หรือสมุรสงครามที่มีเทศกาลปลาทูซึ่งเมื่อพูดถึงปลาแล้วชาเชิงเซาก็ไม่น้อยหน้าร่ำลือจนเป็นตํานานเลยว่าปลาช่อนเมืองนี้ตัวใหญ่มากเมื่อจับมาทำปลายแห้งแล้วแล่เนื้อเป็นริ้วได้ถึง8ริ้วกระทั่งเป็นที่มาของชื่อเมืองแปดริ้วชื่อที่เรียกกันติดปากมากกว่าชาเชิงเซาซึ่งเพี้ยนเสียงมาจากคำในภาษาขเขมรว่า สตึงเตรงหรือฉะซึงเซาที่แปลว่าคลองลึกเสียอีกนั่นหมายความว่าแต่อดีตการนานมาแปดริ้วเคยเป็นเมืองบริวารของอาณาจักรเขมรก่อนจะมาเป็นหัวเมืองยุทธศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่แผ่นดินสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิการที่ขเขมรเรียกเมืองนี้ว่าคลองลึกอาจหมายถึงตัวเมือง ตั้งลึกเข้ามาจากปากน้ำบางประกงหรือเป็นเพราะแม่น้ำบางประกงนั้นลึกมากเฉพาะบริเวณด้านหน้าวัดโสธรก็ลึกราว15เมตรแล้วอย่างไรก็ตามมีเอกสารบางฉบับระบุว่าชื่อฉะเชิงเซาอาจเพี้ยนมาจากชื่อเมืองโบราณแสงเซาก็ได้ชื่อเมืองมาจากไหน คงต้องสืบค้นให้ชัดแจ้งกันต่อไปแต่ที่แน่ๆไม่แปรผันคือสายน้าบางประกงเสริมส่งให้เมืองแปดริ้วบริบูรณ์พูนผลจนผมรู้สึกชอบคำขวัญประจำจังหวัดฉบับเก่าที่ว่าเมืองธรรมะพระศักดิ์สิทธิ์ชิดเมืองหลวงมะม่วงหวานเข้าสารขาวมะพร้าวน้ำหอมซึ่ง อาจจะฟังดูห้วนไปนิดเฉยไปหน่อยแต่ผมว่าบอกตัวตนของแปดริ้วได้ดีกว่าคำขวัญใหม่ที่ว่าแม่น้ำบางประกงแหล่งชีวิตพระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธรพระยาศีสุนทรปราดภาษาไทยอ่างลือในป่าสมบูรณ์ความเป็นหัวเมืองใกล้ปากอ่าวไทยที่อุดมสมบูรณ์ จึงทำให้มีชาวจีนที่หนีความอดอยากเมื่อร้อยกว่าปีก่อนมาลงหลักปักฐานที่ปักรลิ้วหรือแปดริ้วกันมากรวมทั้งเตี่ยของกงผมคือปู่ทวดเพียงแต่ท่านไปลงหลักย่านชานเมืองแปดริ้วแถวคลองบางพระขณะที่ชุมชนจีนส่วนใหญ่จะหนานแน่นอยู่บริเวณใจกลางเมืองที่เรียกกันว่าย่านทรัพย์สิน หมายถึงการเป็นพื้นที่เก่าแก่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หและเป็นที่ทราบกันดีว่าคนไทยเชื้อสายจีนนั้นทั้งค้าขายเก่งทั้งสมองดีจนมีเรื่องเล่าขานกันว่าเมื่อราว30-40ปีก่อนชุมชนจีนย่านทรัพย์สินแข่งกระส่งลูกเรียนสารพัดหมอ ทั้งหมอยาหมอฟันหมอรักษาสัตว์หมอรักษาคนเรียนจบแล้วก็เปิดคลินิกให้ลูกหลานจนย่านทรัพย์สินมีร้านขายยาคลินิกสัตวแพทย์คลินิกทำฟันและคลินิกรักษาโรคตั้งเรียงรายชนิดร้านชนร้านคลินิกชนคลินิกทีเดียวซึ่งผมลองขับรถไปสำรวจดูก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเรียกว่า ใครเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าไม่ไปโรงพยาบาลก็มาย่านนี้ได้เลยแต่สงสัยอยู่ว่ามาถึงแล้วจะตัดสินใจเข้าคลินิกไหนดีล่ะสิ่งที่ผมสังเกตเห็นจากสองฝากฝั่งบางประกงอีกอย่างหนึ่งคือความสมานฉันทางเชื้อชาติศาสนาทั้งไทยจีนพุทธและคริสต์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เราจึงได้เห็นยอดแหลมของหลังคาพระอุโบสถวัดพุทธเถรวาดอาทิวัดโสธรวัดเมืองวัดแหลมใต้สลับกับสันเจ้าจีนในวัดพุทธมหายานเช่นวัดจีนประชาสโมสรหรือเล่งฮกยี่วัดอุภัยพาติการามหรือซัมปกงและยังเห็นไม้กางเขนบนลังคาโบสถ์คริสต์ถึงสองโบสถ คือฝั่งตะวันออกของแม่น้ำมีวัดเซนปอนสร้างโดยชุมชนชาวจีนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอายุกเก่าแก่กว่าร้อยปีมีบาทหลวงชาวฝรั่งเศสคนสำคัญคือคุณพ่อการีเอดำรงตำแหน่งอธิการในปีพศ2445ท่านมีบทบาทโดดเด่นในการเผยแผ่คริสตศาสนา ในรุ่มน้ำบางประกงโดยสร้างวัดเซนต์แอนโทนีขึ้นอีกวัดหนึ่งบนฝั่งตะวันตกของบางประกงในพศ2489และสร้างโรงเรียนหญิงเซนต์แอนโทนีกับโรงเรียนชายเซนต์หลุยส์สำหรับลูกหลานชาวแปดริ้วโดยไม่เลือกว่าจะนับถือศาสนาใดคนดังเมืองแปดริ้ว รวมทั้งคุณอาและลูกพี่ลูกน้องผมหลายคนก็จบจากโรงเรียนคลิสชื่อดังสองแห่งนี้ส่วนคุณพ่อผมได้เข้ามาเรียนหนังสือในกรุงเทพขณะที่คุณอาสุขขันเรียนชั้นมัธยมที่เบญจมะราชรังสฤิตโรงเรียนประจำจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งเมื่อราวเจปีก่อนถนนหนทางยังลำบากท่าถึงต้องมาอาศัยบ้านญาติใกล้ตัวเมือง พายเรือมาจอดไว้ที่ท่าเรือตลาดบ้านใหม่ก่อนจะเดินไปโรงเรียนเพราะตลาดบ้านใหม่เป็นจุดจอดเรือที่ใกล้ตัวเมืองแปดริ้วที่สุดสมัยนั้นใครจะมาทำธุระปรับปังในเมืองถ้าไม่จอดเรือตลาดบ้านใหม่ก็ต้องพายไปอีกไกลมากด้วยบางประกงบริเวณนี้คดโค้งเหลือเกินจนได้รับสมญานามว่าสายน้ำแห่งมังกร นี่จึงเป็นคำตอบว่าเหตุใดเมื่อราวเจ็ดสถึงร้อปีก่อนตลาดบ้านใหม่จึงคึกคักเพราะเมื่อมาทำธุระในเมืองแล้วชาวนาชาวสวนชาวประมงมักหาซื้อเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้กะปิน้ำปลาขนมนมเนยเครื่องดื่มเท่ๆอย่างน้ำส้มน้ำมะเดตอัดกา๊าซเหมือนน้ำอัดลมที่ถือเป็น รสชาติของคนรุ่นใหม่สมัยนี้นอกจากนี้บรรดาคนจีนที่ทำอาชีพพ่อค้าเรือเร่นำสินค้าโชวหวยไปบริการถึงท้องไร่ปลายนาเข้าตำลาโชวหวยเดลิเวอรี่หรือเซเว่นอีเลอยน้ำก็ต้องมาจับจ่ายของแห้งที่ตลาดบ้านใหม่ส่วนของสดจำพวกผักปลานิยมไปซื้อหาที่ตลาดน้ำ ตรงเรือนแพปากคลองบางตีนเป็ดและคลองบางไผ่รงคุ้งน้ำหน้าวัดแหลมใต้ซึ่งจะมีชาวสวนนำผลผลิตใส่เรือมาขายราคาถูกเพราะไม่ต้องผ่านคนกลางตลาดท้องน้ำจะคึกคักยามเช้าเพราะตกสายก็วายไปผู้คนจะข้ามฝั่งแม่น้ำมาจับจ่ายของแห้งที่ตลาดบ้านใหม่เป็นกิจวัตรจนเมื่อหนทางจเจริญขึ้น ตลาดท้องน้ำก็ค่อยๆเลือนหายไปหลงเหลือเพียงเรือนแพปากคลองบางตีนเป็ดสองหลังเป็นรอยจำว่าเคยมีตลาดน้ำที่คึกคักบริเวณน,นี้มาก่อนความทรงจำของสิทธิ์เก่าโรงเรียนเบนที่คุ้นเคยกับบางปะกงเพราะต้องพายเรือไปโรงเรียนทุกวันอย่างคุณอาสุข,ขันทำให้ภาพอดีตอันหอมหวานฉายชัดขึ้นว่า เคยมีตลาดน้ำคู่เคียงกับตลาดแห้งอย่างตลาดบ้านใหม่เรียกกันว่าตลาดท้องน้ำปากคลองบางตีนเป็ดซึ่งหนึ่งในบรรดาชาวสวนที่นำผักและหมากพลูมาขายที่ตลาดท้องน้ำก็คือคุณย่าแมนคุูนาวุธน้องสาวแท้ๆของคุณก๋งผมท่านไปเป็นทองแผ่นเดียวก,กันกับตระกูลคุูนาวุธตระกูลของคุณวิจิตคณอาวุธ ผู้กำกับหนังตุ๊กตาทองพระราชทานชื่อดังเจ้าของผลงานเรื่องลูกอีสานและคนภูเขาอันลือลั่นนั่นเองแต่คลื่นโลกาพิวัตไม่เพียงสาสซัดต,ตลาดท้องน้ำจมหายไปยังทำให้ตลาดบ้านใหม่ซบเซาเป็นนานหลายทศวรรษด้วยทว่ามนสเสน่ตลาดไม้ชายน้ำอายุอานามนับร้อยปี ก็ดึงดูดกองถ่ายหนังและละครแนวย้อนยุคหลายเรื่องให้มาปักหลักถ่ายทำกันที่นี่ไม่ว่าจะเป็นละครอยู่กับกงเจ้าสัวสยามภาพยนตร์เรื่องนางนาคอีกทั้งรสชาติอาหารที่ไม่เคยจืดจางจากใจนักชิมทำให้ก๋วยจับหอยจ้อบะจ่า,จางขนมจากข้าวห่อใบบัวก๋วยเตี๋ยวปลา กาแฟโบราณแห่งตลาดบ้านใหม่ยังเป็นที่กล่าวขวัญถึงเป็นที่มาของการรื้อฟื้นตลาดร้อยปีริมน้ำด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของชาวชุมชนบ้านใหม่ในปีพศ2547จนกลายเป็นหนึ่งใน10ตลาดโบราณที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากนักท่องเที่ยวอย่างน่าภาคภูมิใจในวันนี้ วันที่อดีตส่งกลิ่นหอมกรุ่นกำจายได้ประโยชน์ทั้งทางใจผู้มาเยือนและทางเศรษฐกิจของชุมชนอย่างน่าชื่นชมบ่ายแก่กลางฤดูหนาววันนั้นผมนั่งเรือกลับท่าน้ำวัดโสธรด้วยรอยยิ้มเพราะอิ่มอกอิ่มใจในทัศนียภาพสองฝากฝั่งมาตุทานบางปะกงแล้วยังนึกขึ้นได้ว่า เคยอ่านบันทึกเบื้องหลังการแต่งเพลงบางประกงที่ได้ชื่อว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับแม่น้ำที่ไพเราะที่สุดเพลงหนึ่งโดยครูเพลงชื่อดังนามนครมงคลายนตแต่งคณะนำคณะไปเปิดแสดงดนตรีที่เมือง8ดริ้วแต่ไปถึงค่ำแล้วจึงอยู่แต่ในโรงแรมไม่ได้ไปเห็นบางประกงกับเขาสักนิดแต่จินตนาการออกมาเป็นบทเพลง ได้เพราะเหลือเกิน เรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลาสรพันญ,ญะมรดกเลอค่าที่ถูกหลงลืมเป็นเวลานาน,านมาแล้วที่ผมตระหนักว่างานพิธีกรรมที่มีพิธีสง์ มาเกี่ยวข้องตามประเพณีของชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นทาบุญขึ้นบ้านใหม่มงคลสมรสไปจนกระทั่งงานสวดพระอภิธรรมศพคนไทยส่วนใหญ่จะนั่งประนมมือฟังพระสวดด้วยจิตใจสงบตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่ครั้งปู่ย่าตาทวดแต่หากถามว่าเข้าใจไหมว่าพระท่านสวดว่าอะไร ก็ต้องตอบตามความจริงว่าไม่รู้เพราะท่านสวดเป็นภาษาพระคือภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนและไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งหากต้องการรู้ความหมายจริงๆก็คงไม่ยากจากหนังสือบทสวดมนตแปลที่หลายสำนักจัดพิมพ์ขึ้นแม้กระทั่งในสื่อออนไลน์สมัยใหม่อย่างใน Google หรือ YouTube ก็หาอ่านหาฟังได้เพียงลัดนิ้วมือเดียวทว่าพูดกันตามความจริงคือมีผู้ใฝ่ใจจะรู้คำแปลของบทสวดภาษาบาลีที่พระสวดไม่มากนักส่วนใหญ่เวลาไปงานสวดศพก็นั่งฟังพระสวดกันตามธรรมเนียมพอพระท่านพักสวดสักห้านาทีก็หันมาคุยกันขโมงโฉงเฉง ราวกับงานชุมนุมสิทธิ์เก่าบางวัดเช่นวัดชนละประธานรังสฤ์หลวงพ่อปัญญาณน,นันทะท่านกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติไว้เลยว่าในหนึ่งชั่วโมงของการสวดพระอภิธรรมศพที่วัดนี้ให้มีการแสดงธรรม,มเทศนาก่อนเป็นเวลา40-45นาทีส่วนที่พระสวดเป็นภาษาบาลีเพียง1 0 1ถนาที เพื่อให้ญาติโยมได้ประโยชน์จากการมาวัดสมกับที่เป็นชาวพุทธจริงๆไม่ใช่เป็นแต่ในทะเบียนบ้านซึ่งก็นับเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆในขณะที่วัดอื่นก็ยังสวดแบบเดิมๆกันเป็นส่วนใหญ่ทำให้ผมนึกถึงตอนเป็นนักเรียนที่ก่อนกลับบ้านคุณครูจะให้ท่องอาขยานท่องสูตรคูณและก็ท่องบทสวดพระพุทธคุณพระธรรมคุณ พระสังฆคุณทํานองสรพันยะที่ขึ้นต้นด้วยองค์ใดพระสัมพุทธทวิสุทธสันดานตัดมูลกเลดมานบอมิหม่นมิหมองมัวหนึ่งในพระไทยท่านก็เบิกบานคือดอกบัวราคีบอ่อพันพัวสุวคนทกรรมจรองค์ใดประกอบด้วย พระกะรุณาดังสาครโปรโดหมู่ประชากรมลโอขก,กันดาลชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขกเกษมสารชี้ทางพระนรุพานอันผลนโศกวิโยคภัยเวลาสวดพร้อมๆกันจนเสียงดังก้องไปทั้งห้องเรียนหรือทั้งโรงเรียนผมยังจำได้ดีว่า ช่างเป็นบทสวดท,ที่ไพเราะกินใจและเปี่ยมด้วยความหมายที่สำคัญเป็นบทสวดท,ที่มีมานานแต่สมัยรัชกาลที่ห้ายก่อนหน้านั้นนิยมสวดโดยพระสงฆ์เป็นภาษาบาลีต่อมาพระยาศีสุนทรวัวหารน้อยอาจารย์ยางกูลองค์ขมนตรีและเจ้ากรมพระอารักษ์ในรัชกาลที่ห แปลบทสรรเสริญคุณต่างๆเป็นฉันภาษาไทยเรียกคำนามักการคุณานุคุณมีห้าตอนคือบทสรรเสริญพระพุทธคุณบทสรรเสริญพระธรรมคุณบทสรรเสริญพระสังฆค,คุณบทสรรเสริญมาตาปิตุคุณและบทสรรเสริญอาจาริยคุณบทประพันธ์นี้ ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันใช้สวดกันโดยทั่วไปและเนื่องจากบาแรกเริ่มว่าองค์ใดพระสัมพุทธจึงมักเรียกว่าบทสวดองค์ใดพระสัมพุทธนอกจากบทสรรเสริญพระตัตนตรัยแล้วทํานองสรภพัญญะยังใช้สวดคาถาบทอื่นอีกเช่นบทแปลคาถาพาหุงซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎกล้าวเจ้าอยู่หัวซึ่งเริ่มว่าปหางเมื่อพระองค์ปรมาพุทธทวิสุทธทสาสดาตรัสรู้อนุตตรสมาทินภโธิบัลลังขุนมานสหัสสะพาหุพาหุวิชาวิชิตขลังขี่คิริเมฆละประทัง คาเชี่ยมกระเหิมหารจะเห็นได้ว่าทั้งบทสรรเสริญพระรัตนตรยัยและบทพระราชนิพนธ์แปลคาถาพาหุงมีความงดงามทั้งทางภาษาและทำนองเปรียบได้ดังมรดกทางภูมิปัญญาล้ำเหลอค่าที่บุรพกษัตริย์และบุรพาจารย์รังสรรค์ไว้ให้แต่ดูเหมือนลูกหลานไทยจะหลงลืมกันไป ยกเว้นในกลุ่มโรงเรียนที่ยังมีการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรยัยทํานองสรพันญ,ญะจัดโดยกรมการาศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจึงใคร่ขอเสนอว่าเป็นไปได้ไหมที่จะกำหนดเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของทุกวัดก่อนที่จะเริ่มพิธีสงฆ์ในงานใดก็ตามขอเพียงสิบนาทีแรก ให้ญาติโยมที่มาร่วมงานท่องบทสวดพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณและบทพระาจนิพน์แปลคถาพาหุงทำนองสรพันยะโดยพร้อมเพรียงกันโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดพิมพ์บทสวดดังกล่าวซีนด้วยพลาสติกค่อนข้างแข็งจะได้ไม่ขาดไม่หักเช็ดทำความสะอาดได้วางไว้ประจำที่นั่ง ในแต่ละศาลาของแต่ละวัดคำใดอ่านยากก็มีวงเล็บคำอ่านและคำแปลให้พร้อมสับอาทิพระนลุพานนการดับกิเลสและกองทุกข์ซึ่งนอกจากจะทำให้ชาวพุทธเข้าใจความหมายของบทสวดพื้นฐานอันพึงควรเข้าใจแล้วยังทำให้ผู้สวดเกิดสมาธิปัญญา ความสามคัคคีและมีความพร้อมจะเข้าสู่พิธีการทางศาสนาซึ่งอาจเริ่มด้วยการรับฟังพระธรรมเทศนาและจบด้วยพระพิสุทสงฆ์สวดเป็นภาษาบาลีเชกเช่นที่วัดชวลประธานรังสริฐ์ทำไว้เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วยิ่งไปกว่านั้นหากชาพุทธได้รับคำอธิบายว่า คาถาพาหุงหรือคาถาชนะมารที่ตามพุทธประวัติเล่าว่ามารรอนรานไม่ให้พระพุทธเจ้าตัดรู้นั้นแท้ที่จริงพยามารคือกิเลสในตัวเราเองดังนั้นเมื่อได้อ่านออกเสียงบทสวดนี้บ่อยๆหรือทุกครั้งที่ไปร่วมพิธีทางศาสนาก็จะทำให้เกิดการจดจำแล้วนำไปใช้ท่องเพื่อสร้างขวัญ และพลังใจให้ตนเองในยามเผชิญอุปสรรคปัญหาและความทุกข์ยากในชีวิตได้อีกด้วยหากมีหน่วยงานใดจะก,การุณานำเรื่องนี้ไปพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นนโยบายผมขอร่วมอนุโมทนาในบุญกุศลครั้งนี้ด้วยปิติยินดียิ่ง เรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลาเปิดตำนานหารกล้าหญิงแก่งไทยยวนสระบุรีสวนสาธารณะริมน้ำป่าศัก บริเวณบ้านท่าราบอำเภอเสาให้สระบ,บุรีไม่เพียงร่มรื่นและสงบงามด้วยไม้ใหญ่แผ่ร่มเงาให้ผู้มาเยือนเย็นสบายจนไม่อยากลาจากไปง่ายๆหากยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในฐานะเป็นหนึ่งในห้าท่าน้ำสำคัญที่เป็นสถานที่ตักน้ำมุรธาพิเศษหรือน้ำรถพระเสียน ในงานพระราชาพิธีราชาพิเศษและในพระราชาพิธีสำคัญอื่นๆตามโบราณราชประเพณีจะใช้น้ำจากปัญจมหานทีในมัธยมประเทศแห่งชมพูทวีปคือแม่น้ำยมุนาคงคาจิราวดีสรภูและแม่น้ำมหิกับน้ำในแม่น้ำสำคัญทั้งห้าของไทย คือหแม่น้ำเพชรชบุรีตักที่ตำบลท่าชัยอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี 2. แม่น้ำแม่กลองตักที่คลองดาวดึงอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม 3. แม่น้ำเจ้าพระยาตักที่ตำบลบ,บางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง 4. น้ำในแม่น้ำป่าสัก ตักที่ตำบลท่าราบอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีและ5แม่น้ำบางปะกงตักที่ตำบลพระอาจารย์อำเภอองค์รักษ์จังหวัดนครนายกโยนกอุทยานท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์สระบุรีคือชื่อสวนสาธารณะริมน้ำแห่งนี้ซึ่งบ่งบอกถึงรากเง้าหรือที่มาชาวบ้านในชุมชนนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยยวนหรือชาวไทยโยนกที่ถูกกวาดต้อนมาจากอาณาจักรโยนกนาคนครปัจจุบันคืออำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเมื่อกว่า200ปีก่อนทั้งในการต่อมาสตรีชาวไทย,ยวนกลุ่มนี้ยังสำแดงความกล้าหาญจะรึกไว้ในประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่สี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์กล่าวคือในคราวเสด็จประพาสอำเภอแก่งคอยทางชลมากมาทางแม่น้ำป่าสักลำน้ำแคบๆที่ในหน้าแลง้งมักมีมูลทรายผุดโผล่เป็นสันดอนจนครั้งหนึ่งเรือพระที่นั่งเกิดติดสันดอนกลางน้ำต้องใช้แรงคนจำนวนมากมาชักลากให้พ้นสันดอนทว่า กฎมเทียนบานตราห้ามไว้ไมิให้รัศดรชายลงไปช่วยเพื่อป้องกันการวางแผนประทุษร้ายเจ้านายชั้นสูงแต่เพื่อไม่ให้เรือพระที่นั่งติดสันดอนอยู่เช่นนั้นหญิงชาวบ้านชาวไทย,ยวนที่เห็นเหตุการณ์กลุ่มหนึ่งสำแดงความกล้าหาญให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยการพร้อมใจกันดึงผ้าแถบที่พันรอบอก,อกเพื่อปกปิดท่อนบนของแต่ละคน แล้วนำมาผูกต่อๆกันจนยาวพอจะใช้ชักลากเรือพระที่นั่งให้พ้นสันดอนได้สำเร็จจนได้รับพระราชทานเงินถุงแดงจำนวนหนึ่งเป็นรางวัลและกลายเป็นตำนานเล่าขานถึงความกล้าหาญของสตรีชาวไทยยวนเสาให้มาตราบจนวันนี้ยิ่งพิจารณาจากการห่มผ้าแถบของหญิงสามัญชนทั้งชาวภาคกลางและชาวล้านนา ย่างชาวไทยยวนเวลาอยู่กับบ้านหรือไปทำงานท่ามกลางอากาศร้อนตอนกลางวันส่วนใหญ่พันผ้าแถบไว้ชั้นเดียวหรืออาจจะพันผ้าไว้ใต้รวงอกหรือปิดอกหรือใช้คล้องคอปล่อยชายผ้าไว้ด้านหน้าทิ้งชายด้านหลังหรือใช้ห่มเฉียงแบบผ้าสบายที่เรียกว่าสวายแลงหรือเบียงบ่าย ดังปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดสมุหะประดิษฐารามอำเเภอสาวใหา้สระบุรีแม้คติของผู้หญิงในอดีตถือว่าการเปลือยอกเป็นเรื่องธรรมดาเช่นเดียวกับชายแต่การพร้อมใจกันดึงผ้าพันอ,อกมาใช้ชักลากเรือพระที่นั่งของสตรีไทยยวนเสาให้ในครั้งนั้นก็ยังนับเป็นการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยว และกล้าหาญยิ่งนักการแสดงจำลองเหตุการณ์หญิงชาวไทยยวนพร้อมใจกันดึงผ้าแถบที่พันอกในงานเทศกาลยวนเยือนยวนเมื่อวันที่9ธันวาคมปีพศ2560ที่ผ่านมาจึงสร้างความตื่นตาตื่นใจให้ผู้ร่วมงานทั้งนักเดินทางผู้ไปเยือนและลูกหลานชาวไทย,ยวนสระบุรียิ่งนัก ซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อพูดกันตามความจริงคือทุกชาติทุกภาษามีทั้งคนสุภาพเรียบร้อยมีทั้งคนชอบโวกเวกโวยวายมีคนขี้เกรงใจ มีคนไม่สนใจใครปะปนระคนกันไปจีนมีพลเมืองกว่า1300ล้านคนเศรษฐกิจดีแถมมีคนทำหนังชวนให้มาเที่ยวเมืองไทยก่อนสถานการณ์โควิด19เราเลยเห็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนเป็นจุดเด่นมองย้อนไปในประวัติศาสตร์การปฏิวัติแบบพลิกฟ้าคว่มแผ่นดินของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่นำโดยประธานเหมาเจ๋อตง มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการดำรงอยู่ของสังคมจีนปฏิวัติเสร็จแล้วก็ต้องฟื้นฟูประเทศกันยาวนานกว่าที่คนจีนจะเริ่มมีฐานะทางเศรษฐกิจสูงพอจะไปทัวนอกกับเขาได้บ้างมารยาททางสังคมสำหรับคนจีนในอดีตจึงไม่สำคัญมากไปกว่าจะทำอย่างไรให้ท้องอิ่มมิหนำซ้ำยังถูกปลุกฝังด้วยว่าการกระซิบกระซาบ หรือผู้เสียงเบาเป็นบุคลิกของพวกศักดินาหรือพวกมีลับลมคมในไม่โปร่งใสในขณะที่ห้องน้ำที่ไม่มีประตูหรือไม่มีฝากัน้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือน่ารังเกียจในเมื่อสิ่งที่มนุษย์ขับถ่ายออกมาคือปุ๋ยชั้นเยี่ยมสำหรับพืชผักผลไม้ค่ะนานนับขึง่งศตวตรรษกว่าที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะลุกขึ้นมารณรงค์ให้คนจีน ตระหนักถึงห้องสุข,ขาที่ถูกสุขออนามัยซึ่งจะว่าไปแล้วก็ตื่นตัวเรื่องห้องน้ำสะอาดกันเฉพาะแต่ในเมืองใหญ่เท่านั้นอีกทั้งเมื่อคนจีนเริ่มเที่ยวเมืองนอกกันมากขึ้นแล้วก็มีเสียงบน่นเรื่องกิริยามารยาททางการจีนถึงกับเคยพิมพ์คู่มือแนะนำพลเมืองของเขาลงรายละเอียดตั้งแต่มารยาทการใช้ห้องน้ำไปจนถึงขั้นว่า อย่าแคะจมูกในที่สาธารณะในทางกลับกันนักท่องเที่ยวจีนที่ถูกกระทําโดยคนไทยโดยเฉพาะกรณีไก้เถื่อนลอยแพนักท่องเที่ยวจีนที่ซื้อแพ็คเกจทัวร์ครั้งละ30-50ถึงคนก็มีให้เห็นเป็นข่าวไม่เว้นวันยังไม่นับที่ถูกหลอกไปซื้ออัญ,ญมณีปลอมหรือซื้อสินค้าของที่ะระลึกในราคาแพงระยับ เรื่องนี้จึงเข้าทำนองหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าเศรษฐกิจไทยพึ่งพารายได้การท่องเที่ยวเป็นสำคัญจึงต้องช่วยกันทำความเข้าใจถึงต้นสายปลายเหตุทว่าในถ้ำกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์นักท่องเที่ยวจีนกันอื้ออึงเราต้องไม่ลืมพิจารณาตนเองด้วยเพราะเสียงสะท้อนพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไทย จากหลายประเทศก็มีไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องชอบส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นไม่สนใจฟังเนื้อหาสาระจากการบรรยายไม่ตรงต่อเวลาหรืออวดร่ำรวยด้วยการซื้อนาฬิกาเรือนโปรดแบบเหมาทั้งถานบทสรุปของเรื่องนี้จึงอยู่ที่การเอาใจเขามาใส่ใจเราให้มากๆนั่นเองค่ะ ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลสร้างสารรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต และเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีละภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัยเรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุด ความยอกย้อนของการเวลากลางบุยามหากกรรมบ้านบ้านสถานโลกค่ำคืนนั้นนาฬิกาบอกเวลาสองทุ่มกว่าแล้วแต่ประมนชาวตำบลฝายหลวงอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ ยังง้วนอยู่กับการบรรจงจัดข้าวสารอาหารแห้งพริกหอมกระเทียมถั่วงามะเขือกะปิน้ำปลาข้าวแตนขนมเทียนข้าวต้มมัดขนมตาลและอื่นๆลงในสลอมหรือชลอมที่ทำจากไม้ไผ่าสารแล้วกรุกข้างในด้วยใบตองก่อนจะใช้ตอกมัดปิดปากสลอมโดยมีดอกกระเจียวรับแล สีส้มสดประดับประดาให้สลอมของเธอสวยงามราวกับป้ากำลังรังสรรค์งานศิลป์ยังมีความสุขแม้จะเหน็ดเหนื่อยกับงานในสวนผลไม้มาทั้งวันแล้วก็ตามตั้งแต่จำความได้ป้าก็เห็นปู่ย่าตายายทําสลอมแบบนี้คืนนี้ป้าตั้งใจทำสิบสามสลอมให้ครบจำนวนวัดในตำบลฝายหลวงและพรุ่งนี้เช้า ป้าจะขนสลอมไปวัดยังไงล่ะครับคุณลุงก็ป่วยลูกก็ไม่มีป้าก็เอาสลอมใส่กระบะขนพลไม้ที่ติดท้ายมอเตอร์ไซค์ของป้าไปนะสิจะยากอะไรขี่มอเตอร์ไซค์ไปทั้งทั้งที่นุ่งผ้าสิ้นตีนโจกอย่างสวยเนี่ยนะผมเลยยอมแพ้ใจป้าจริงๆต้นตระกูลชาวลับแลอพยพถิ่นมาจากอำเภอเชียงแสน ชาวลับแลจึงเป็นกลุ่มชนที่อู้คำเมืองและยังรักษาวัฒนธรรมประเพณีแบบล้านนาไว้อย่างเหนียวแน่นสิ่งที่เรียกว่าสลอมก็คือสิ่งที่ชาวล้านนาเรียกกลวยและงานบุญที่ป้าจะไปร่วมที่วัดดอนสักก็คืองานประเพณีตานสลากสลอมหรือตานกลวยสลาก,ลากหรือทานสลากกพัดในภาษาไทยกลางสลากกพัด คือวิธีถวายทานแก่พระสงฆ์วิธีหนึ่งด้วยการจับสลากเพื่อแจกพัตตาหารหรือปัจจัยวัตถุที่ได้รับจากผู้ศรัทธ,ธาถวายเพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้ศรัทธ,ธาที่มีปัจจัยวัตถุจำกัดและไม่สามารถถวายแก่พระสงฆ์ทั้งหมดตาหันกุ้ยสลากมีที่มาจากตำนานที่ชาวล้านนาเล่าขานสืบต่อกันเรื่องหนึ่ง กล่าวถึงยักษ์ีนีที่ดูร้ายโหดเหี่ยมตัวหนึ่งเกิดทราบซึ้งในรถพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนเกิดความเลื่อมใสศรัทธากลับตัวเป็นคนดีมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้คนต่างชื่นชมโสมนัสพากันบริจาคข้าวของเครื่องใช้ให้นางยักษ์มากมายจนเหลือกินเหลือใช้นางจึงนำข้าวของเหล่านั้นมา ทำสลาก,กพัดแล้วให้พระสงฆ์สามเณรจับสลากข้าวของเครื่องใช้ที่ชาวบ้านใส่ไปในฉลอมก็ด้วยเจตนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับอีกทั้งเพื่อสะสมบุญไว้ให้ตนเองในภายหน้าซึ่งนอกจากสลอมหรือฉลอมแล้วชาวรับแล่ที่มีฐานะและมีศรัทธาสูงส่งยังทำกลางบูญา หรือต้นไม้จำลองต้นกาลประพฤกบนสวงสวรรค์อันจะเป็นสะพานเชื่อมลูกหลานกับบรรพชนผู้ล่วงลับโดยลูกหลานจะนำขนมผลไม้ข้าวของเครื่องใช้อาทิสมุดดินสอสบู่ผงซักผ้าธนบัตรและอื่นๆนำมาผูกเข้ากับกิ่งก้านของต้นไม้จำลองริกว่าก้างหรือค้าง แต่ดยในอดีตนิยมนำบุรีที่สำเนียงชาวล้านนาออกว่าบูยามะแขวนหรือมะกางชาวลับแลจริงนิยมเรียกประเพณีก้างบูยามากกว่าจะเรียกตาลสลากสลอมหรือตากลกุ้ยสลากเหมือนชาวล้านนาถิ่นอื่นบ้านไหนประกาศว่าปีนี้ฉันจะทำกางก็จะมีเพื่อนบ้านนำสิ่งของมาร่วมประดับกางด้วย หรือไม่ก็ร่วมบริจาคเงินทำกลางซึ่งมีขนาดความสูงความสวยและความมั่งคั่งร่ำรวยแตกต่างกันโดยเห็นได้จากจำนวนธนบัตรที่เย็บติดกันเป็นสายยาวจากยอดกลางถึงฐานกลางอันมีความหมายว่าเจ้าภาพกลางย่อมได้อาน,นิสงผลบุญมากเป็นพิเศษเช้าวันรุ่งขึ้นเป็นวันขึ้นแปดข้ามเดือนสิบผมตื่นแต่เช้า เรารีบตรงดิ่งไปที่วัดดอนศัก์อารามหลวงของตำบลฝายหลวงอำเภอร,รับแลตั้งแต่ราวเจ็ดนาฬิกานึกในใจว่าเราไปแต่เช้าแล้วคงได้เห็นชาวบ้านหอบหิ้วสลอมและแห่แหนกางหมูยามาวัดกันเอเกรกริกแต่ที่ไหนได้พกก้าวขึ้นไปบนศาลาก,การประเรียนก็แทบหงายหลังพระภาพที่เห็นคือชาวบ้านทุกเพศทุกวัยนับร้อย นั่งพับเพียบฟังพระเทศกันแน่นขนดาดศาลาการ,ปรเปลี่ยนทุกคนมีสลอมตั้งไว้ข้างหน้าแล้วบางคนยังมีกลางหมูยาตั้งเรียงรายอยู่ด้านข้างเช่งเป็นภาพอันอลังการชวนให้ตื่นเต้นจนขนลุกทั้งทที่ผมเห็นภาพงานกลางบูยามามากแล้วแต่พลันที่ได้มาเห็นของจริงก็ยิ่งตะลึงในศรัทธาภาษาทะอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของชาวรับแหลผมประจักษ์ว่า นี่คืองานบ้านบ้านที่สถานโลกโดยแท้กล่าวคือท่านโลกได้ไมาเห็นย่อมตื่นเต้นและตกตะลึงเป็นแน่แท้และนี่แหละคือเรื่องราวสำคัญในยุค4.0ซึ่งเป็นยุคสมัยที่สามัญชนคนธรรมดาสามารถถ่ายทอดสดเรื่องราวต่างๆให้ชาวโลกได้ชมบาน Facebook Live YouTube Live ได้ทุกวินาทีแต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่า คุณจะเสนอสตอรี่คอนเทนต์ทีมอะไรออกไปให้คนอื่นชมซึ่งผมคิดว่ายุคสมัยที่คนทั้งโลกมีวิถีดำเนินชีวิตคล้ายคลึงกันเช่นทุกวันนี้วัฒนธรรมพื้นบ้านภูมิปัญญาพื้นถิน่นและประเพณีอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตนอาทิก้างบุญานี่แหละคือคอนเทนต์สำคัญที่ไม่มีวันซ้ำและไม่มีทางเซง เพราะไม่ซ้ำกับใครเลยสายวันนั้นคณะกรรมการวัดประกาศว่ามีผู้มีจิตศรัทธาถวายก้างหมูยาครบทั้ง13วัดของตำบลฝายหลวงวัดใดได้ก้างอันไหนขึ้นอยู่กับการจับสลากไม่สามารถเลือกตามใจชอบได้ส่วนสลอมหรือฉลอมมีผู้ทำมาทั้งสิ้นถึงสามพันหนึ่งฉลอมโดยทั้งหมด ถูกกระจายไปให้แต่ละวัดจำนวนไล่เลี่ยกันและยินเช่นนั้นแล้วผมก็ได้แต่อึง้งและนึกถึงภาพป้ามนนั่งทํำะลอมเมื่อคืนวานทำให้ผมเชื่ออย่างสนิทใจว่าชาวลับแพลไม่มีเวลาจะไปทะเลาะตบตีกับใครเขาเพราะมือของพวกเขาไม่ว่างจะไปจับดาบจับปืนเพราะมัวแต่นั่งประดิษฐ์ประดอยฉลอมใส่ข้าวปลาอาหาร และขนมนมเนยถวายเป็นพุทธบูชาดังสะพานบุญสูบ่บรรพชนผู้ล่วงลับมากกว่าแล้วถ้าสังคมไทยและสังคมโลกมิแต่คนเช่นนี้โลกจะน่าอยู่เพียงใดใครจะว่าผมเป็นพวกโลกสวยก็ยอมเพราะชาวรับแลเป็นเช่นนั้นจริงๆเรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคต ในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลาปรนเปรอแม่ซื้อปกป้องลูกรักถึงแม้ว่ามอนจะเป็นชนชาติแรกๆในภูมิภาคอุตสากเนอาเซียนที่รับวัฒนธรรมทางาศาสนาจากอินเดีย โดยเฉพาะาศาสนาพุทธนิกายเถรวาดมานับถือเป็นสรณะอย่างเคร่งครัดมานานกว่า1,200ปีทว่าตราบจนวันนี้ยังมีวัฒนธรรมประเพณีเส้นสวงผีบูชาเทวดาสอดแทรกอยู่ในวิถีดำเนินชีวิตของชาวมอญหลากหลายประเพณีนับตั้งแต่ประเพณีการเกิดจนถึงประเพณีการตาย สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายต่อรัตนกโกสินทร์ตอนต้นเป็นช่วงเวลาที่มีชาวมอญอพยพเข้ามาสู่สยามประเทศเป็นจำนวนมากรวมทั้งชาวมอญบางกระดีแขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนที่มีบ้านเรือ,รอนราษฎรกว่า1,700หลังคาเรือนนับเป็นชุมชนมอญที่ใหญ่ที่สุดในเขตกรุงเทพมหานครที่สำคัญคือ ยังรักษาอัตลักษณ์ความเป็นมอนไว้อย่างเหนียวแน่นในท่ามกลางวงล้อมของป่าคอนกรีตแห่งมหานครอันทันสมัยชาวมอนเชื่อว่าทุกชีวิตล้วนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองป้องภัยตั้งแต่ลืมตาดูโลกจะมีเทวดาหรือผีที่เรียกว่าแม่ซื้อคอยคุ้มครองดูแลเด็กไปจนถึงอายุราว12ปีดังนั้น บ้านใดมีทารกแรกคลอดจะต้องทำพิธีบูชาแม่ซื้อเพื่อเรียกขวัญเด็กเกิดใหม่โดยวางเครื่องเส้นสังเวยไว้ตรงหัวนอนเด็กเป็นเวลาเจ็ดวันเปรียบได้ดังการบํำรุงบาเรอปรนเปรอแม่ซื้อให้ทำหน้าที่ปกปักรักษาเด็กให้ดีนับตั้งแต่วันแรกที่นำเด็กกลับจากโรงพยาบาลมาเข้าบ้านในสมัยโบราณ ผู้หญิงมอนที่จะคลอดลูกต้องไปทำคลอดกันที่บ้านญาติหรือที่เรือนอื่นแล้วจึงนำเด็กเข้าบ้านหรือขึ้นเรือนนอนก่อนจะขึ้นแม่เด็กจะต้องอุ้มเด็กลอดไม้ตำข้าวที่ไขว้กันไว้ก่อนถึงบันไดบ้านและที่ตีนบันไดจะต้องเตรียมดินก้อนหนึ่งสำหรับนำเท้าเด็กมาสัมผัสสามครั้งเป็นสัญลักษณ์ว่า ได้ฝากฝังชีวิตน้อยๆนี้ไว้กับแม่พระธรณีแล้วครั้นเมื่อขึ้นบันไดบ้านมาแล้วก่อนจะนําเด็กไปวางบนที่นอนต้องปูผ้าขาวจากบันไดถึงห้องนอนเป็นลาดพระบาทเพื่อให้เทวดาคือพระพรหมมาอํำนวยพรให้บังเกิดความเป็นสิริมงคลแก่เด็กจากนั้นทันทีที่วางเด็กบนที่นอนพิธีบูชาแม่ซื้อ ต้องดำเนินไปพร้อมกันด้วยการจัดวางเครื่องบัตรปลีบูชาประกอบด้วยกล้วยน้ำวา้มามะพร้าวหางหนูผลไม้มงคลน้ำอบผ้าถุงผ้าสบายเครื่องประดับมวยผมของแม่สมุดหนังสือเพื่อให้เด็กมีวิชาความรู้ได้เข็มให้เด็กมีสติปัญญาเฉียบแหลม แหวนใส่ในขันน้ําให้เด็กเปิดตามาเห็นโลกได้เร็วขึ้นธรรมเนียมการบูชาแม่ซื้อยังปรากฏในวิถีวัฒนธรรมชุมชนชามอญหลายแห่งอาทิมอญบางกระดีเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครและถือเป็นวงวัดแห่งชีวิตจบจนเมื่อจะสิ้นลมหายใจ ลูกหลานจะปูผ้าขาวให้อีกครั้งแต่ปูจากที่นอนไปสิ้นสุดที่หน้าต่างเพื่อเป็นทางดำเนินให้เทพพยายดามารับดวงวิญญาณผู้ตายกลับไปสู่สวงสวรรค์เรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลา หอตรกลางน้ำหอเก็บดวงใจพระพุทธศาสนาไตรปิฎกเป็นคำที่พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่คุ้นเคยเป็นอย่างดีทว่าน้อยคนจะเข้าใจความหมายที่แท้เชกเช่นที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปออปยุตโตได้อัถาธิบายไว้ในหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลสับว่าหากแปลแบบพื้นพื้นหรือแปลตรงตัวคำว่าไตรปิฎกหมายถึงตะกรา้าหรือกระจาดทั้ง3แต่ในทางพุทธศาสนาตะกรา้าหรือกระจาดนำมาใช้ในความหมายว่าเป็นที่รวบรวมคำสอนซึ่งเป็นหมวดหมู่แล้วดังนั้นไตรปิฎกจึงแปลว่า คำพีที่บรรจุพุทธพจน์และเรื่องราวชั้นเดิมของพระพุทธศาสนาสมชุดหรือสหมวดคือ 1. พระวินัยปิดกคือพุทธบัญญัติเกี่ยวกับพระวินัยด้านความประพฤติความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมและการดำเนินกิจการต่างๆของพระพิสุสงฆ์ 2. พระสุตตันตปิดกประมวลพุทธพจน์หมวดพระสูตรคือพระธรรมเทศนา คำบรรยายธรรมต่างๆที่พระพุทธองค์ตรัสกับบุคคลหรือตรัสในโอกาสต่างๆ 3. พระอภิธรรมปิดกคือหลักธรรมและคำอธิบายที่เป็นหลักวิชาล้วนๆไม่เกี่ยวด้วยบุคคลหรือเหตุการณ์ดังนั้นพระไตรปิฎกจึงถือเป็นหัวใจของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหากไม่มีพระไตรปิฎก หลักธรรมคำสอนแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อาจผิดเพี้ยนไปได้ตามกาลเวลาหรือตามการวินิจฉัยส่วนบุคคลและด้วยเหตุนี้หอพระไต,ตรปิฎกหรือหอไตรจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งในฐานะเป็นสถานที่เก็บรักษาคำภีพระไตรปิฎกอุปมาดังกล่องดวงใจของพระพุทธศาสนานั่นเอง ตามธรรมเนียมปฏิบัติของพระอารามในพระพุทธศาสนาจะต้องมีหอพระไตรปิฎกประจำวัดหรือพระอารามเปรียบเทียบได้กับห้องสมุดประจำโรงเรียนหรือชุมชนคือเป็นทั้งที่เก็บรักษาหนังสือและเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับบุคคลมาอ่านหนังสือหรือค้นคว้าวิจัยเรื่องต่างๆแต่ด้วยเหตุที่ในสมัยโบราณ การผลิตกระดาษยังไม่แพร่หลายคนโบราณจึงบันทึกคำพีพระไตรปิฎกโดยเขียนหรือจารลงในใบลานซึ่งเป็นใบของต้นไม้ที่มดปลวกและ,มะแมลงต่างๆโปรดปรานทำให้พระไตรปิฎกเสียหายจากการถูกกัดกินหรือเจาะเป็นรูจึงเกิดภูมิปัญญาคิดคน้นวิธีรักษาคำพีพระไตรปิฎกให้ยั่งยืนยาวนาน ด้วยการสร้างหอพระไตรปิฎกไว้กลางสระน้ำภายในวัดตัดโอกาสที่มดปลวกและ,มะแมลงจะไปรบกวนอีกทั้งยังทำให้เกิดบรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การที่ภิกษุสงฆ์สามเณรจะสแสวงหาความรู้ได้อย่างมีสมาธิวัดบางแห่งมีสระน้ำกว้างใหญ่จึงสร้างหอไตรไว้ไกลจากฝั่ง ภิกษุสงฆ์สามเณรจะศึกษาคำพีพระไตรปิฎกต้องให้เด็กวัดพายเรือไปส่งและนัดหมายเวลาไปรับกลับคล้ายตัดขาดจากโลกภายนอกชั่วขณะอันเป็นที่มาของคำว่าปลีกวิเวกและด้วยเหตุที่หอพระไตรปิฎกเก็บรักษาสิ่งสำคัญล้ำเลอค่าของพระพุทธศาสนาจึงนิยมออกแบบปลูกสร้างด้วยพุทธศินอันประณีต วิจิตรการตาด้วยฝีมือช่างหลวงหรือช่างชั้นครูหอไตรจึงกลายเป็นสถานที่แสดงงานศิลปะชั้นเยี่ยมของแต่ละยุคสมัยอีกด้วยหอไตรกลางน้ำที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับกันว่ามีความงดงามอลังการเป็นที่เชิดหน้าชูตาด้วยมีการทำนุบำรุงดูแลรักษาไว้อย่างดีอทิหอไตรวัดทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี อายุเก่าแก่ร่วมร8 0ปีสร้างในสมรารการที่สแห่งกรุงรัตนกโกสินทร์ด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมผสมผสานสามแผ่นดินคือหลังคาทรงปราสาทสามชั้นพุทธศินแบบมอญพมา่าส่วนตัวอาคารเป็นเรือนฝาปะกนสี่ห้องพุทธศินแบบอยุธยาและหน้าบันทั้งสองด้าน สลักสลาวอย่างวิจิตบรรจงด้วยศิลปะล้านช้างโดยฝีมือช่างชั้นสูงจากเวียงจันทร์อีกแห่งหนึ่งคือหอไตรที่หนองคุลุอำเภอตราการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีเช่นกันสร้างโดยหลวงปู่สิงห์ท่านเจ้าอาวาสวัดโพชัยในปีพศ .2459 จึงมีอายุเก่าแก่กว่า100ปี มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นพุทธศินแบบอีสานด้วยฝีมือช่างพื้นถิ่นในยุคนั้นส่วนหอไตรกลางน้ำในภาคกลางของไทยที่ได้รับการยกย่องมาส่งคุณค่าอาทิหอไตรวัดกลางบางแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเป็นเรือนไม้สักทรงไทยสร้างในสมัยรัชกาลที่หอายุก,กว่าร2 0ปี มีผนังทำเป็นฝากระดานลูกฟักหน้าบันเป็นไม้แก่สลักรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณวิจิตตายิ่งนักปัจจุบันมีหอตรายกลางน้ำจำนวนมากที่ถูกปล่อยทิ้งร้างขาดการดูแลรักษาด้วยชนรุ่นหลังไม่ตระหนักในคุณค่าปล่อยให้ผุพังสุดโทรมไปตามกาลเวลาอย่างน่าเสียดาย ซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรแพรวาในดวงจิตทุกๆเช้ากระติบข้าวเหนียวกับแพรวาหรือผ้าสบายเฉียงลวดลายวิจิตตาที่ต้องถักทอขึ้นเอง ด้วยสองมือกับหนึ่งหัวใจศรัทธาคือเอกลักษณ์คู่กายขณะไปใส่บาตรของชาวผู้ไทยจังหวัดกาลสินหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์อันหลากหลายบนที่ราบสูงอีสานซึ่งถือว่าใครที่ต้องหยิบยืมผ้าแพรวาของคนอื่นมาใช้หรือถึงขั้นต้องไปหาซื้อมาเป็นเรื่องที่น่าละอายใจยิ่งนักนะคะแพรวา คือผ้าทอเป็นผืนขนาดความยาวหนึ่งวาหรือหนึ่งช่วงแขนใช้คลุมไหล่หรือห่มสบายเฉียงยามไปร่วมงานบุญตามประเพณีหรือไปทำบุญตักบาตรทุกเช้าด้วยถือว่าการทอผ้าเป็นสิ่งสำคัญในวิถีชีวิตการทอผ้าแพรวาไว้ใช้เองถือเป็นหมุดหมายของชีวิตวัยสาว ว่าพร้อมจะออกเรือนไปมีครอบครัวแล้วขั้นตอนการเข็นฝ้ายหรือปั่นฝ้ายเตรียมเส้นได้ไว้ถักทอจึงเป็นเรื่องสำคัญโดยมักจะเตรียมกันตอนค่าไปจนถึงดึกที่ข่วงหรือที่ลานหน้าบ้านไว้สำหรับการทอผ้าตอนกลางวันของวันพรุ่งค่ะลงข่วงเข็นฝ้ายหรือลงโคงในสำเนียงผู้ไทย กลายเป็นหนึ่งในขนบประเพณีเพราะให้โอกาสหนุ่มๆได้มาพูดคุยทำความรู้จักกับสาวที่หมายปองฝ่ายสาวๆเข็นฝ้ายไปนานๆอาจเบื่อหน่ายหรือง่วงเหงาก็มีหนุ่มๆม,มาเป่าแคนมาชวนคุยมาช่วยต่อฝ่ายแล้วก็ได้ทำความรู้จักกันโดยจะอยู่ในสายตาของพ่อแม่เพราะพูดคุยกันกลางลานบ้านนั่นเองค่ะ หนุ่มผู้ไทยจะเวียนคุยตามข่วงต่างๆจนกว่าจะเจอสาวที่ถูกใจฝ่ายสาวก็ได้รู้จักหนุ่มหลายคนเพื่อสิทธิ์ในการเลือกคนที่ถูกใจที่สุดมาเป็นคู่ครองได้อย่างเท่าเทียมนับเป็นขนบประเพณีที่แก้ปัญหาการคลุมถุงชนอันชาญฉลาดและงดงามอย่างที่สุดแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปมีคำกล่าวว่าแพรวาเหมือนเพชร ที่กำลังจมหายในโครนตมจากธรรมเนียมดั้งเดิมที่สตรีผู้ไทยทุกคนต้องทอผ้าแพรวาของตนเองสำหรับไปวัดตกต่ำลงถึงขนาดทั้งหมู่บ้านมีแพรวาเหลือไม่กี่ผืนถึงวันพระต้องผลัดกันยืมห่มไปทำบุญฝีมือการขิดหรือสกิดเส้นไหมและการจดจำลวดลายกำลังจมหายไปกับการเวลา ตราบจนกระทั่งผ้าไหมแพรวาได้เข้าโครงการศิลปาชีพตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในล้นกล้าวราชการที่9กลายเป็นกำลังใจให้ชาวผู้ไทยหันกลับมาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้ากันแทบทุกหลังคาเรือนอีกครั้งเสียงกระแทกฟืมที่เงียบหายไปนานก็กลับดังขึ้น ดังบทเพลงประสานเสียงอันไพเราะไม่รู้จบตั้งแต่อรุณไขแสงตราบตะวันลับฟ้าบางห่วงยามยังดังวนไปจนรุ่งสางของอีกวันหนึ่งเพราะมีออเดอร์เข้ามามากจน่อแทบจะไม่ทันค่ะทีละเรื่องทีละภาพ สารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลสร้างสารรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต และเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีละภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัย เรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลาดอกไม้พันดวงแด่ศรัทธาและความดีงามภายในพระวิหารวัดร้องแง่ อำเภอปัวจังหวัดน่านมีเครื่องประดับเสาบางอย่างดึงดูดสายตาและความสนใจของผู้ไปเยือนเพราะพบเห็นได้ไม่ง่ายนักในวัดอื่นคือมีลักษณะเป็นไม้ไผ่สารสองแผ่นขนาดหนึ่งตารางฟุตประกบดอกไม้หลากหลายชนิดซึ่งส่วนใหญ่แห้งกรอบเพราะแขวนไว้นานหลายเดือนแล้วที่ยังคงสีสันและรูปทรงไว้ชัดเจนสักหน่อย คือดอกบานไม่รู้โรยซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามชื่อที่ถูกเรียกขานคือบานแล้วยากจะโรยดอกไม้ปันดวงทำเมื่อวันลอยกระทงแล้วเอามาแขวนบูชาไว้คุณป้าซึ่งเป็นอาสาสมัครมาคอยดูแลวิหารไขข้อข้องใจให้ผู้มาเยือนที่ดูเหมือนจะเพิ่งเคยได้ยินชื่อนี้เป็นครั้งแรกดอกไม้ปันดวง หรือดอกไม้พันดวงชาวบ้านคุ้มวัดนี้แต่ละครัวเรือนจะทำอย่างน้อยบ้านละหนึ่งอันในวันขึ้น14่ค่ำเดือน12หรือก่อนวันลอยกระทงหนึ่งวันทำขนาดย่อมหนึ่งตารางฟุตหรือขนาดใหญ่สองตารางฟุตตามจิตศรัทธาและพร้อมใจกันนำมาถวายเป็นพุทธบูชาโดยแขวนประดับไว้ที่ สาวพระวิหารตลอดทั้งปีจนวันลอยกระทงเวียนมาใหม่จึงทำอันใหม่ไปเปลี่ยนทำอย่างนี้กันมาเนิ่นนานหลายชั่วอายุคนสะท้อนพุทธสัทธาที่อย่างรากลึกบ่งบอกภูมิปัญญาการประดิษฐ์คิดสร้างสิ่งเล็กๆแต่น่ารักและเปี่ยมด้วยความหมายยิ่งไปกว่านั้นการประดิษฐ์ดอกไม้พันดวง ยังมีอีกวัตถุประสงค์หนึ่งคือเป็นเครื่องบูชาพระคาถาพันหมายถึงการสวดพระเวสสันดรชาดกเป็นภาษาบาลีของพระสงฆ์ซึ่งมีทั้งหมด13บสามกันแต่ละกันแบ่งเป็นหลายบทหรือหลายพระคาถาแต่รวมกันแล้วได้พันพระคาถาเรียกกันทั่วไปว่าเทศคาถาพัน โดยเทศเป็นภาษาบาลีล้วนๆแม้ชาวบ้านจะฟังไม่รู้เรื่องแต่เชื่อกันว่าถ้าฟังจบทั้ง13บสามกันหรือพันพระคาถาจะได้อน,นิสง์ผลบุญอย่างยิ่งเรียกอย่างเป็นทางการว่าเทศมหาชาติในภาคอีสานนิยมทำในเดือนสี่เรียกบุญเดือนสี่หรือบุญพระเวท เมื่อออกเสียงภาษาอีสานว่าบุญพระเวทส่วนในดินแดนล้านนานิยมเทศมหาชาติหรือเทศคาถาพันในช่วงหลังออกพรรษาราวเดือนสิบสองซึ่งน้ำที่หลากในนาเริ่มลดลงข้าวปลาอาหารกำลังอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การสร้างกุศลผลบุญจึงเกิดธรรมเนียมประดิษฐ์ดอกไม้พันดวงเป็นเครื่อง บูชาการเทศคาถาพันซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมของชาวล้านนาเชื้อสายไทยลือ้อด้วยชุมชนรอบวัดร้องแงส่วนใหญ่เป็นชาวไทยลือ้อซึ่งต้นตระกูลอพยพมาจากดินแดน12ปันนาซึ่งปัจจุบันอยู่ในมณฑลยูนานประเทศจีนอพยพกันมาในสมัยช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ราวปีพศ2310เมื่อแรกมาตั้งถิ่นฐานได้เลือกชัยภูมิใกล้ลำน้ำสายเล็กๆมีลักษณะเป็นร่องน้ำและมีต้นแงคือต้นม้ให้ผลรสเปรี้ยวคล้ายส้มขึ้นอยู่ชุกชุมจึงเรียกกันว่าบ้านร่องแงภายหลังจึงเพี้ยนเสียงไปเป็นร้องแงปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอปัวจังหวัดน่าน และเมื่ออพยพย้ายถิ่นฐานมาแล้วพวกเขาก็ยังดำรงรักษาอัตลักษณ์ของชาวไทยลือไว้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาพูดการแต่งกายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือวัฒนธรรมประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับศรัทธาในพระพุทธศาสนาวิหารวัดร้องแงถือเป็นพุทธศิลป์ไทยลือ้อที่ได้รับการยอมรับว่าสง่างามเป็นเอกลักษณ์คือมีลักษณะ เตี้ยแจ้เรียกกันว่าวิหารทรงโรงหลังคาทรงตะคุ่มมุงด้วยแป้นเกล็ดหรือกระเบื้องไม้ภายในวิหารด้านหลังองค์พระประธานปางมารวิชัยศิลปะไทยลือมิจตากรรมฝาผนังเล่าเรื่องพุทธประวัติและเนมิราชชาดกซึ่งเป็นฝีมือช่างพื้นบ้านเสาวิหาร มีลวดลายสีทองบนพื้นสีแดงเรียกกันว่าลายคำบนเพดานประดับลายดาวเพดานอันวิจิตตาลายล้อมด้วยตุงหลากสีสันและที่น่าสนใจคือธรรมมาตรทรงก้าวเหลี่ยมยอดตัดก้นสอบปากผายประดับลายดอกไม้และรูปสัตว์โบราณน,นับเป็นธรรมมาตรแบบล้านนาโบราณที่หาชมได้ยาก จึงไม่น่าแปลกใจที่วิหารนี้จะได้รับร,บรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทปูชนียสถานประจำปีพศ2550โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และในปีถัดมายังได้รับร,บรางวัลกินรีหรือรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมภาคเหนืออีกด้วยเรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลา แวงจามวิสุทธารามมอนสามโคกสัญจรรอนแรมไปแห่งหนตำบลใดหากมีใครบอกว่าย่านนั้นมีวัดมนตั้งอยู่ผมจะไม่ถามเลยว่าวัดนี้สวยไหมมีคุณค่าแก่การแวะไปชมไหมแต่ผมจะบอกว่ากรุณานำผมไปชมเลยหรือชี้ทางไปวัดให้ผมเลยเพราะผมมั่นใจว่าขึ้นเชื่อว่าวัดมน จะอลังการตรการตาหรือไม่อย่างน้อยต้องมีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งให้ผมได้ประทับใจทุกครั bin, ้งเหตุพระชนชาติมอนไม่เ be พียงมีศรัทธาสูงส่งในศาสนาพุทธแบบเถรวาดเช่นเดียวกับคนไทยหากคนมอนยังได้รับการยกย่องว่ามีความเป็นศิลปินฝังอยู่ใน d n a ก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นศิลปะด้านเพลงการงานดนตรี เครื่องปั้นดินเผาประติมากรรมปูนปั้นงานแกะสลักไม้ไปจนกระทั่งศิลปะการทำอาหารวัดท้ายเกาะใหญ่ตำบลท้ายเกาะอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีหรือเมืองสามโคกจึงเป็นวัดมอดอีกวัดหนึ่งซึ่งไม่ทำให้ผมผิดหวังเทว่ามีความสุขที่สุดยามไปกราบพระและชมพุทธศินล้ำค่า ฝีมือชาวมอนในวันที่ผมไปทำธุระที่ลาดหลุมแก้วแล้วแวะไปชมอย่างตั้งอกตั้งใจโอ้วัดใหญ่มากผมอุทานกับเพื่อนร่วมทางซึ่งมีด็อกตร์องค์บรรจุนนักวิชาการเชื้อสายมอนและผู้เชี่ยวชาญวิถีวัฒนธรรมมอนกับคุณสุชาติชูรีนักเขียนชาวปักใต้แต่วันนี้ มาดูแลคุณแม่สูงวัยที่บ้านในเมืองสามโคกวัดท้ายเกาะใหญ่หรือชื่อเดิมแวงจามเป็นวัดของชาวมอที่อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมพารพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนโกสิน์โดยถิ่นฐานเดิมของพวกเขาคือเมืองแวงจามในรัฐมอนทางตอนใต้ของลุ่มน้ำอีราวดีและด้วยความรักถิ่นฐานบ้านเกิด เมื่ออพยบหนีสงครามมาลงหลักปักฐานใหม่จึงตั้งชื่อบ้านแบบเดิมว่าแวงจามแปลว่าวังจระเข้หรือคุ้งน้ำที่มีจระเข้ชุกชุมประจวบเหมาะกับประจวบเหมาะกับแม่น้ำเจ้าพระยาณนะจุดที่ตั้งบ้านแวงจามแห่งใหม่ยามนั้นก็ร่ำลือกันว่ายังมีจระเข้ชุกชุมจริงๆเสียด้วย กระทั่งถึงปีพศ2482จึงได้ชื่อเป็นภาษาไทยว่าวัดท้ายเกาะใหญ่ภาษามอญมีหลายสำเนียงเหมือนภาษาอื่นชื่อแหวงจามบางสำเนียงว่าแหวงจามหรือเวียงจามแปลว่าวังน้ำที่มีจระเข้ชุกชุมเหมือนชุมชนมอญที่สังขละบุรีชื่อวังกะก็หมายถึงวังน้ำที่มีปลาชุกชุม ด็อกเอรองค์อธิบายจนผมกระจ่างว่าเหตุใดจึงได้ยินทั้งแหวงทั้งเวียงและทั้งแวงความโดดเด่นของวัดนี้ถูกระบุว่าเป็นที่ประดิษฐานเจดีเเวดากององค์จำลองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเทว่าในความเป็นจริงก็ยังมีขนาดเล็กกว่าองค์จริงที่กรุงยางโกงซึ่งเป็นสำเนียงพมา่าหรือย่างกุ้งหลายเท่านัก พุทธินแวงจามที่สะดุดตาผมที่สุดกลับเป็นหอสวดมนต์ประดับลายฉลุอลังการตรการตาอย่างที่ไม่เคยเห็นหอฉันวัดใดเสมอเหมือนโดยเฉพาะที่หน้าบันทิตตะวันตกมีประติมาการรมปูนปั้นแบบนูนสูงมากๆจนเกือบจะลอยตัวคือเกือบจะมองเห็นได้โดยรอบเป็นรูปพระพรหมทรงหงที่งามสงา่าวิจิตตาเป็นที่สุด แม้จะเป็นฝีมือช่างสมัยใหม่โดยเฉพาะพระพักทั้งสี่ที่เราเรียกพรมพักช่างอิ่มเอิบและดูมีเมตตาจ้องมองแล้วเหมือนเราได้พบผู้ใหญ่ใจดีหรือผู้มีบุญวาสนาประมาณนั้นพระหัตถ์ทั้งแปดแบ่งเป็นข้างละสี่แต่ละข้างถือศาสตราวุธประกอบด้วยลูกประคำ หมายถึงการสวดมนต์ภาวนาเพื่อแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ดอกบัวตัวแทนความดีงามที่มนุษย์พึงกระทำควบคู่กับความเมตตาที่พึงมีให้ผู้อื่นอยู่เสมอคำพีคือการตั้งตนอยู่ในความดีความชอบด้วยการศึกษาบทสวดมนต์และทำโยคะด้วยใจมุ่งตรงสู่สวรรค์หม้อน้ำหรือหม้อก,กลัดที่ใช้ตวงน้ำจากแม่น้ำคงคา ไปใช้เป็นน้ำมนต์ในพิธีกรรมต่างๆที่จับใจผมอีกอย่างคือพญาหงษ์พาหนะทรงของพระบรมช่างมอนรังสรร์ให้มีชีวิตชีวาจนดูราวกับกำลังโบยบินจริงๆด้วยปีกทั้งสองข้างแผกกว้างอย่างอลังการอุ้งเท้าขยายกรงเล็บแสดงพลังอำนาจลำคอประดับสร้อยสังวานอันวิริสมาราลวดลายพันพฤกษา และเหล่าเทพชุมนุมที่รายล้อมเสริมส่งให้องค์พรมและพญาหงชุดนี้งดงามที่สุดชุดหนึ่งจนผมต้องเอ่ยปากขอบคุณคุณสุชาติที่ชักชวนผมมาดูพระพรมทรงหงชุดนี้ชุดเดียวก็ถือว่าเป็นบุญตาคุ้มค่ายิ่งนักแล้วถ้ายัางได้เห็นรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณหรือทรงครุฑ ที่หน้าบันหอสวดมนต์ทิศตะวันออกซึ่งอลังการไม่แพ้กันเพียงแต่หน้าบันรูปพระนารายนั้นเราได้เห็นตามวัดทั่วไปบ่อยแล้วจึงสันนิษฐานว่าที่วัดนี้มีพระพรมพทรงหงประดับหน้าบันขนาดใหญ่มากและยังมีเสาหงเด่นตระงานเป็นการตอกย้ำว่าพระหงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาวมอญอันสะท้อนว่าแม้วันนี้ มอนจะไม่มีประเทศไม่มีแผ่นดินของตัวเองแต่พวกเขายังไม่ลืมรากเหงา้าดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์ตนสิ่งใดที่เป็นอัตลักษณ์มอนจึงสำแดงออกมาให้ประจักษ์อย่างเด่นชัดเช่นนี้เองในไหนชวนดูหน้าบันแล้ววัดแวงจามยังมีหน้าบันที่ไม่น่าพลาดชมอีกจุดหนึ่งคือหน้าบันไม้แกะสลักเล่าเรื่องพุทธประวัติตอนผจนมาร โดยปกติเรามักพบเห็นภาพนี้เป็นจิตรกรรมฝาผนังประดับด้านหน้าพระประธานในโบสถ์วิหารแต่วัดนี้นำขึ้นไปโชว์ไว้ที่หน้าบันเป็นงานปิดทองประดับกระจกสีที่วิจิตตาหน้าชมอีกชุดหนึ่งเช่นเดียวกับลายฉลุไม้ฝีมือเยี่ยมที่ศาราการ,ปรเปลี่ยนกับหอระฆังหลังเก่าก็ไม่น่าพลาดชมเช่นกัน นอกจากนั้นวัดนี้ยังเคยเป็นที่ประทับแรมระหว่างการเสด็จประพาสต,ต้นของล้นก้ารัชกาลที่หดังปรากฏว่ายังมีพระปลาที่ประทับหลงเหลืออยู่จึงไม่น่าแปลกใจที่วัดนี้จะถูกเลือกเป็นโลเคชั่นถ่ายละครหลายต่อหลายเรื่องจึงควรค่าแล้วกับสมญานามแวงจามวิสุทธารามมอนสามโคก ซึ่งผมมั่นใจว่าคุณคุณจะไม่ผิดหวังหากได้ไปเห็นกับตาสักครั้งหนึ่งในชีวิตเรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลา หัสดีลิงสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในพิธีศพสูงศักภาพเมนกหัสดีลิงในงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพมงคลเมธีอดีตเจ,จ้าอาวาสวัดมหาธาตุอำเภอเมืองจังหวัดคนครพนมเมื่อวันที่19พฤศจิกายนพศ .2554 บันทึกภาพโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงเพชรรัตนารามา ช่างงดงามอลังการน่าประทับใจทำให้ผมหวนคิดถึงพิธีศพของชาวบาหลีอินโดนีเซียที่มีธรรมเนียมสร้างหุ่นสัตว์ในเทพนิยายอย่างวิจิตรการตาสำหรับอันเชิญศพสู่พิธีชาปนกิจเช่นกันด้วยศรัทธาสูงส่งที่มีต่อเทพเจ้าทั้งหลายในาศาสนาพราหมณ์ฮินดูพิธีศพของชาวบาหลีจะมีกระบวนการอันเอก,กรเริก ดังการส่งดวงวิญญาณของผู้ตายคืนสู่สวงสวรรค์ซึ่งจะต้องสร้างอุปกรณ์สำคัญสองสิ่งคือบาเดหออัญเชิญศพแบบจำลองจากกระวานตามกติชาวบาหลีซึ่งมีฐานเป็นกุระมะหรือเต่ากับพญานาคสองตนพันกันอยู่ความสูงของหอนี้ขึ้นกับวรณะของผู้ตายอทิหากเป็นวรณพราหมณ์ จะต้องสร้างหอสูงถึง11ชั้นและเลมบูหุ่นสัตว์ในเทพนิยายสำหรับอันเชิญศพสู่พิธีเผาอาทิหุ่นวัวตัวผู้หรือโคนนทิภาณทรงของพระศิวเทพหรือสีหปักสีหรือสิงมีปีกหรือวารีกุญชรคือช้างมีครีบและหางปลา โดยครอบครัวผู้ตายต้องจัดขบวนแห่หออันเชิญศพและหุ่นวัวจากบ้านไปสู่ชาปนสถานอย่างเอิก,กเกริกเมื่อขบวนแห่ผ่านทางแพร่งอธิสี่แยกบรรดาชายชะกันผู้แบกเลมบูจะพร้อมใจกันเขย่าและสายตัวหุ่นอย่างแรงมีในใยว่าเพื่อให้ดวงวิญญาณผู้ตายหลงทางจำทางกลับบ้านไม่ได้ ตามหลักปรัชญาการตายของชาวบาหลีที่ว่าการเผาศพคือการส่งมอบกายคืนสู่ธาตุทั้งห้าคือดินน้ำลมไฟเหล็กส่วนความตายคือการเดินทางของวิญญาณจากชีวิตในภพภูมินี้ไปสู่ชีวิตใหม่บนสูงสวรรค์ถ้าเช่นนั้นนกหัสดีลิงสำคัญอย่างไรจึงถูกนำมาเป็นเมนหรือประสาทศพ ในพิธีชาปนก,กิจบุคคลสำคัญที่สังคมยกย่องอาทิพระเกจิอาจารย์เชื้อพระวงศ์นักปรา์ในหนังสือไตรภูมิระบุว่านกหัสดีลิงมีลำตัวเป็นหงมีหัวเป็นช้างทําหน้าที่คาบซากศพไปทิ้งเพื่อม่ให้ดินแดนอุตรากุรุทวีปสบกปรกจึงเป็นที่มาของคติความเชื่อในการสร้างปรา,า,าสาทเผาศพ เป็นรูปนกหัสดีลิงอันเป็นวัฒนธรรมร่วมของชาวอุสาเนอาทิพุกามล้านนาสิบสองปัน,นาล้านช้างในสังคมสองฝากฝั่งลำน้ำโขงมีตำนานนกสักกระไดลิงหรือนกหัสดีลิงเล่าขานว่ากาลครั้งหนึ่งพระราชาแห่งนครตักกศิลาเชียงรุ่งแสนหวีฟ้าเสด็จสวรรคตกระทันหัน มหาเทวีจึงจัดพิธีอันเชิญพระศพไปถวายพระเพลิงที่ทุ่งหลวงตามโบราณประเพณีขณะนั้นมีนกสักกระไดลิงหรือนกหัสดีลิงซึ่งกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารบินจากป่าหิมพานผ่านกระบวนแห่พอดีเมื่อนกเห็นพระศพก็คิดว่าเป็นอาหารจึงบินโฉบลงมาเอาพระศพจะไปกินมหาเทวีเห็นเช่นนั้นก็ประกาศให้คนดี ออกมาต่อสู้กับนกหัสดีลิงเพื่อแย่งพระศพคืนมาแต่นักสู้ทั้งหลายกลับถูกนกหัสดีลิงจับกินหมดพระธิดาแห่งพญาตักกศิลาจึงเข้ารับอา,าสาสู้นกหัสดีลิงโดยใช้สอนอาบยาพิษยิงนกหัสดีลิงถึงแก่ความตายตกลงมาพร้อมพระศพมหาเทวีจึงโปรด้ช่างทำเมนคือหอแก้บนหลังนกหัสดีลิงแล้วเชิญพระศพขึ้นประดิษฐานบนหลังนกหัสดีลิง ื่อถวายพระเพลิงไปพร้อมกันจากตำนานดังกล่าวเชื้อพระวงศ์ตักกศิลาเชียงรุ่งแสนหวีฟ้าได้ถือเอาประเพณีทำเมนนกหัสดีลิงเพื่อประกอบพิธีถวายพระเพลิงแก่เจ้านายเชื้อพระวงศ์ที่ถึงแก่สัญญกรรมสืบทอดกันมาตราบจนวันนี้ทั้งนี้ในบทความนกหัสดีลิงพานะสู่สวรรค์ความเชื่อคนล้านนาระบุว่าในปีพศ .2482 พระยาอนุมานราชทนนักปราดทางวัฒนธรรมไทยเคยทำหนังสือถวายสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ความว่าชาวเชียงใหม่ทำศพโดยทำรูปนกหัสรีลิงน่าจะเอาอย่างมาจากอุตรากุรุคืออินเดียกรมพระยานริศประธานคำตอบว่าประเพณีจากอินเดียมาสู่ขเขมร จากขเขมรเข้ามาไทายภาคอีสานและทางพายัพจึงเอาอย่างมาจากอีสานนับเป็นการเปิดประเด็นวิวยการเลื่อนไหลาถ่ายเททางวัฒนธรรมของเมนนกหัสดีลิงที่น่าสนใจยิ่งนักควรค่าที่คนรุ่นหลังจะทำการศึกษาค้นคว้าเพื่อการต่อยอดทางความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมร่วมของชาวอุษาเนอย่างลึกซึ้ง ไม่ใช่เพื่อน,นำมากล่าวอ้างว่านี่ของฉันนั่นของเธอก็เอามาจากฉันอันหาประโยชน์อันใดไม่ได้ซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธร รื่นรมชมแป้นน้ำย้อยณน่าน,านความสุขเมื่อได้เดินทางไปในท้องถิ่นชนบทประการหนึ่งคือการแวะชมวัดบ้านานที่แม้จะไม่ใช่อารามหลวงแต่ก็มักมีอะไรแปลกๆสนุกสนุกและงามแบบบ้านๆให้เราค้นหาอยู่เสมออย่างเมื่อครั้งได้ไปชมวัดต้นแหลงของชุมชนชาวลื้อเขตอำเภอปัวจังหวัดน่านโดยความรื่นรมใจนะคะ มีคำถามว่าต้นแหลงคือต้นอะไรคำตอบคือต้นยวนพึ่งต้นไม้ที่สูงใหญ่แถมดอกยังมีกลิ่นหอมเย้าวยวนใจภูมิมารายิ่งนักเราจึงพบพึ่งหลวงทำรังขนาดใหญ่เกาะอ,อยู่ตามกิ่งก้านต้นยวนพึ่งเสมอแล้วชาวบ้านก็จะมีน้ำพึ่งกินจากการขึ้นไปเก็บรังพึ่งบนต้นยวนพึ่งนั่นเอง จุดที่ตั้งวัดนี้ในอดีตเคยมีต้นยวนพึ่งขึ้นชุกชุมต่อมามีชาวไทยลื้อมาตั้งชุมชนชาวไทยลื้อเรียกต้นยวนพึ่งว่าต้นแหลงจึงเป็นที่มาของชื่อวัดต้นแหลงค่ะชาวไทยลื้อเป็นกลุ่มชาติพันธ์ชาวไทยลื้อเป็นกลุ่มชาติพันธ์ไทยหรือไตกลุ่มหนึ่ง ซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่ณดินแดน12ปันนาซึ่งปัจจุบันเป็นเขตปกครองตนเอง12ปันนาในมณฑลยูนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีฤดูหนาวยาวนานกว่าภาคเหนือของประเทศไทยเมื่อชาวไทยลือ้ออพยพมาอยู่ในเขตแดนไทยเมื่อราว200กว่าปีก่อนก็ยังนิยมปลูกบ้านและวัดตามแบบที่เคยปลูกสร้างมาค่ะ วิหารวัดต้นแหลงจึงมีลักษณะเตี้ยแจ้เรียกกันว่าวิหารทรงโรงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพุทธศิลป์แบบไทยลือโดยเจาะช่องหน้าต่างช่องเล็กๆช่วยป้องกันความหนาวเย็นจากภายนอกทำให้ภายในวิหารมืดทึบแต่ยามที่แสงอาทิตยามอุทยัยลอดช่องหน้าต่างเข้ามาสาดส่องพระประธานในวิหาร ทำให้แลดูงดงามมลังมาเลืองน้อมนําใจให้เกิดพุทธศรัทธาสูงส่งค่ะส่วนหลังคามุงด้วยแป้นเกลด็ดหรือกระเบื้องไม้ลักษณะหลังคาทรงตะคุ่มลดหลั่นกันลงมาสามชั้นชั้นบนสุดมีหน้าบันประดับด้วยไม้โปร่งเรียงกันเป็นรัศมีแฉกและมีแผ่นโลหะสีขาวประดับเรียงเป็นแถวใต้รัศมี ดูโดดเด่นเห็นได้แต่ไกลค่ะบนยอดสุดสีทองคือช่อฟ้าไม้แกะสลักเป็นรูปหงสัตว์มงคลในเทพนิยายถัดลงมาคือป้านลมหรือป้านลมซึ่งก็คือไม้แผ่นที่พาดบนหัวแปรใช้ปิดริมหลังคาด้านหัวและท้ายเรือนกันลมตีเครื่องมุงป้านลมหรือป้านลมแกะสลักเป็นรูปนาค สัญลักษณ์น้ำและความอุดมสมบูรณ์หรืออีกในหนึ่งคือน้ำที่ไหลลงมาจากยอดเขาพัสุมินผู้เขาศักดิ์สิทธิ์อันถือเป็นศูนย์กลางของโลกและจักรวาลซึ่งเป็นคติที่รับจากศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูแต่นาคในคติฝ่ายพุทธยังหมายถึงสัตว์ที่มีพุทธศรัทธาสูงส่งด้วยค่ะที่โดดเด่นมากคือหัวมุมชายคาถัดลงมาแทนที่จะเป็นนาคลำยอง เหมือนวัดทั่วไปแต่ช่างไทยลือ้อแกะสลักนาคสามตนรังสรรเป็นนาคสำรวยคือเป็นไม้ปิดปลายระแนงรับกระเบื้องหลังคาที่งดงามไปอีกแบบและที่น่าประทับใจแบบน่ารักน่าเอ็นดูคือเชิงชายไม้เครื่องเรือนรูปแบนสำหรับรับชายคาซึ่งทางเหนือเรียกอย่างไพเราะว่าแป้นน้ำย้อย ท่าสีขาวสลับเหลืองและมีดอกไม้สีเหลืองประดับอยู่เป็นระยะระยะโดยรอบของชายคาวิหารซึ่งตำนานพุทธศินเมืองน่านอธิบายว่าเป็นลวดลายแป้นน้ำย้อยหรือเชิงชายดอกประดิษฐ์ที่ยิ่งเพ่งพิษก็ยิ่งเห็นความละเมียดละไมในอารมณ์ศินของคนเมืองน่านเมืองที่คนมีความสุขมากเมืองหนึ่งค่ะคนต่างบ้านต่างเมืองน่าน เพียงแค่ได้ยืนชมส่วนหลังคาของวิหารวัดนี้ก็พลอยได้รับความสุขและความสุนทรีจากพุทธศิลป์บ้านๆแบบไทยลื้อไปด้วยครั้นก้าวย่างเข้าไปภายในวิหารจะได้เห็นพระปฏิมาประธานในมุมมองผ่านตุงที่ชาวไทยลือ้อนิยมนำมาประดับเรียกว่าการตานตุงหรือทำทานด้วยตุงที่ถักทอด้วยผ้าหลากสี ประดับลวดลายหลากหลายแต่มีโครงสร้างหลักเหมือนกันคือเป็นขั้นบันไดตามคติความเชื่อว่าการทำตานตุงอุป,ปมาดังการทำบันไดไปสู่สวงสวรรค์หรือไปสู่แดนนิพพานสำหรับชีวิตหลังความตายค่ะที่โดดเด่นอีกสิ่งหนึ่งคือธรรม,มาสสำหรับพระสงฆ์ขึ้นไปแสดงธรรมเทศนาประดับลวดลายพันพฤกษา และลายปูรณะขตะซึ่งหมายถึงหม้อดอกไม้แห่งความเจริญรุ่งเรืองหนึ่งในสัญลักษณ์มงคลของชาวพุทธใครที่ได้เดินผ่านหรือสักการะบูชาก็จะได้รับสวัสดิมงคลในชีวิตเจริญรุ่งเรืองและร่มเย็นเป็นสุขก่อนลาจากวัดเล็กๆที่น่าประทับใจก้มลงกราบพระประธานด้วยหัวใจอันอิ่มเอมนึกถึงข้อมูลที่ได้รับมาว่า การอนุรักษ์วิหารวัดต้นแหลงถือเป็นผลงานชิ้นเอกของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปรกรรมท้องถิ่นนานโดยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากชาวไทยลรือผู้รักถิ่นฐานบ้านเกิดและหวงแหนในอัตลักษณ์ที่บรรพชนทิ้งไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมล้ำเลอค่าผู้ซึ่งชาวนาาและคนไทย ควรค้อมคาระวะยิ่งนักทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์นดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต และเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัย เรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลาเงาอดีตด,ดอยกองมูศพส,สวรรค์นบนพื้นพิภพมีหลายเมืองบนโลกใบนี้ ที่ถูกเรียกขานและบางก็เรียกขานตนเองว่าแชงกีร่าหรือเมืองแมนแดนสวรรค์นบนพื้นพิพภพดินแดนในอุดมคติกลางหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินที่ซึ่งมีฤดูใบไม้ผลิตลอดปีมีผู้คนพลเมืองที่ไม่เห็นแก่ตัวจนไม่จาเป็นต้องมีทหารตำรวจคอยดูแลผู้คนทำงานแต่พอดี ไม่มีคนอดอยากยากแค้นเพราะต่างแบ่งปันกันอย่างเอื้ออารีมีวิถีดำเนินชีวิตแบบพอดีไม่สุกล้นไม่จนเกินแบบที่เรียกสังคมโมโซหรือ moderate society อุปมาดังสังคมพระศรีอริยะเมตไตรที่ชาพุทธรอคอยว่าจะมาถึงในอนาคตและ เรียกแบบสั้นๆว่าสังคมพระศีอานซึ่งคนอายุยืนถึง200ปีแต่มีใบหน้าผุดพองราวกับหนุ่มสาววัย20ต้น,ตนเมืองฮุนซ่าในปากีสถานตอนเหนือแคว้นกัสมีหรือแคชเมียรในอินเดียชุมชนแห่งหุบเขามุสตังในเนปาล เมืองจงเตี้ยนในจีนที่เปลี่ยนชื่อเป็นเชียงเกอร์ลีหลาหรือแชงกรีลาแบบไม่สนใจใครและอีกหลายเมืองในทิเบตภูตานสิกขิมที่ต่างมีวิแววว่าจะเป็นแชงกรีลาแดนอุดมคติในนวนิยายสุดคลาสสิกค,คือ The Lost Horizon ของเจมฮิลตัน เปล่าเลยผมมิหารกล้าจะว่าในเมืองไทยก็มีแม่ห้องสอนที่พอจะใกล้เคียงกับแชงกรีลา่าแต่เพียงอยากบอกว่าขณะยืนอยู่บนพระธาตุดอยกองหมูสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวเมืองสามหมอกแล้วมองเห็นตัวเมืองแม่ห้องสอนซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาโดยมีหนองจองคำและพระธาตุจองคำ กับพระาธาตุจองกลางที่ยอดพระาธาตุสะท้อนแสงแวววาววิจิตราปริษฐานอยู่ริมหนองทำให้วูบหนึ่งของอารมณ์ความรู้สึกจินตนาการไปว่าช่างละไม้หุบเขาพระจันทร์สีน้ำของเจมส์ฮินตันยิ่งเห็นรันเวย์สนามบินแม่ฮ้องสอนซึ่งกล่าวได้ว่า เป็นสนามบินที่ตั้งประชิดใจกลางเมืองมากที่สุดชวนให้คิดถึงสนามบินพาโรอเนเมืองท่าอากาศยานของราชอาจาักรภูตานซึ่งต่างมีรันเวย์สั้นและนักบินต้องมีประสบการณ์สูงในการนำเครื่องแลนดิ้งลงหุบเขาแคบๆเช่นเดียวกันภาพสนามบินยามเย็นซึ่งไม่มีเครื่องบินจอดแม้แต่ลำเดียว ทำให้ตำนานเล่าขานบางเรื่องหวนคืนสู่ความทรงจำนั่นคือเมื่อราว20ปีย้อนหลังมีเที่ยวบินจากเชียงใหม่มาแม่ห้องสอนวันละเที่ยวบินเดียวตกตอนเย็นแดดร่มลมตกรันเวย์ก,ก็แปลสภาพเป็นสวนสาธารณะที่ชาวเมืองแม่ห้องสอนจะหอบลูกจุงหลานมาปูเสือนั่งพักผ่อน เด็กๆมาขี่จัก,กรยานเตะฟุตบอลผู้ใหญ่มาตีแบดเตะต,ตะกร้อภาพความทรงจำของผู้มาเยือนเฉกเช่นอาจารย์สมบูรณ์จิตราธรชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเดินทางไกลสู่เมืองสามหมอกครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่ปีพศ2506มาเป็นอาจารย์ประจำโรงเรียนห้องสอนศึกษา เล่าว่าท่านเลือกมาสอนที่นี่พระดูแผนที่แล้วอยู่ติดกับเชียงใหม่เมืองที่ใครๆว่าสวยครั้นถึงแม่ห้องสอนอาจารย์สมบูรณ์เล่าว่าพอเครื่องบินบริษัทเดินอากาศไทยปัจจุบันไม่มีสายการบินนี้แล้วเตรียมลดระดับลงสนามบินแม่ห้องสอนผมตกใจ พระมองลงไปเห็นหลังคาบ้านแทบไม่มีหลังคาสังกสีเลยส่วนใหญ่เป็นหลังคาไปตองตึงอาจารย์สมบูรณ์นึกในใจว่าเราคิดผิดหรือเปล่าที่เลือกมาสอนที่นี่ครั้นเครื่องบินจอดสนิทสิ่งที่ท่านเห็นจากหน้าต่างคือมีวัวเทียมเกวียนเข้ามาในรันเวย์มาจอดใต้เครื่องบินเพื่อขนสัมภาระของผู้โดยสารแล้วขณะเดินลงจากเครื่องบิน ท่านเห็นครูและนักเรียนนับร้อยคนมารอต้อนรับใครสักคนจนท่านนึกในใจว่าสงสัยเที่ยวบินนี้ VIP หรือข้าราชการระดับสูงเดินทางมาแน่นอนแต่ที่ไหนได้พอผมเดินลงไปถึงรู้ว่าครูและนักเรียนห้องสอนศึกษาที่เห็นนั้นมาคอยต้อนรับครูคนใหม่คือผมนั่นเอง จากความประทับใจนับแต่ก้าวแรกที่สัมผัสแผ่นดินแม่ห้องสอนประกอบกับความน่ารักและเปี่ยมด้วยน้ำใจไมตรีของชาวไทยใหญ่ความสงบงามของธรรมชาติและพุทธศิลป์ไทยใหญ่ผสมพผ่าอันวิจิตรการตาทำให้ครูหนุ่มจากแดนใต้หลงไหลเมืองนี้จนสร้างครอบคร,บครัวกับครูสาวจากราชบุรี ที่หลงลักเมืองสามหมอกเช่นกันลูกๆทั้งสามของท่านจึงเกิดที่แม่ห้องสอนทั้งหมดรวมระยะเวลาที่รับราชการครูอยู่ที่แม่ห้องสอนทั้งสิ้น17ปีเต็มตราบจนวันนี้อาจารย์สมบูรณ์และอาจารย์กาญจนาจิตราธรยังไปเยี่ยมไปเยือนเพื่อนครูและลูกศิษย์ที่แม่ห้องสอนเป็นระยะระยะ ด้วยกล่าวได้ว่าทั้งสองท่านมีลูกศิษย์เต็มบ้านเต็มเมืองแม่ฮองสอนนั่นเองอันหนึง่งตามปลอดวัดพระาธาตุดอยกองหมูระบุว่าเดิมชื่อวัดปลายดอยตั้งอยู่ที่ดอยกองหมูทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮองสอนถือเป็นวัดและพระาธาตุประจำจังหวัดเป็นปูชนียสถานสำคัญประกอบด้วย พระาธาตุเจดีย์ศิลปะทยายพม่าสององค์พศ2403พศ2403ขหาบุดีชื่อจองตองสูได้สร้างพระเจดียด์องค์ใหญ่ซึ่งบรรจุพระาธาตุของพระโมค,คัลานะพระอัครสาวกเบื้องซ้ายซึ่งนำมาจากเมืองมะละแม่งในพมา่าพศ2417 พญาสิงหานาฏราชาเจ้าผู้ครองเมืองแม่ห้องสอนคนแรกได้สร้างพระาธาตุเจดียองค์เล็กบรรจุพระาธาตุของพระสารีบุตรพระอัครสาวกเบื้องขวาซึ่งนำมาจากเมืองมันดาเลในพมา่าโดยคำว่ากองมูเป็นภาษาไทยใหญ่แปลว่าพระเจดีย์ดอยกองมูจึงหมายถึงดอยพระเจดีย์นั่นแหล พระธาตุดอยกองมูคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองสามหมอกซึ่งท่านอาจารย์สมบูรณ์และอาจารย์การจนาจิตราธรกลับมาแม่ห้องสอนครั้งใดก็ต้องไปไหว้พระธาตุดอยกองหมูเป็นมงคลกับชีวิตทุกครั้งเรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุด ความยอกย้อนของการเวลาสู่ตองเป้อวิชาอาการลิโกและคำขอโทษสู่ตองเป้มิตรภาพอธิษฐานการเวลาภาพยนตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนอันประกอบด้วย เชียงใหม่แม่ฮ้องสอนลำปางลำพูนกำกับการแสดงโดยบัณฑิตทองดีในปีพศ .2558 อาจไม่ใช่หนังส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดแต่กล่าวได้ว่าก็ให้เกิดปรากฏการณ์ทางการท่องเที่ยวแพร่กระจายไปหลายจังหวัดนั่นคือปรากฏการณ์สะพานไม้ในท้องนาหรือ สู่ตองเป้ฟีเวอร์แหล่งท่องเที่ยวที่ไหนมีท้องนาจะต้องมีสะพานไม้ให้หนุ่มสาวไปเซลฟี่ไม่งั้นตกยุคแต่ในความเป็นจริงสู่ตองเป้คืออะไรมีความหมายอย่างไรสะพานสู่ตองเป้ตั้งอยู่ที่บ้านกรุงไม้ศักตําบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ห้องสอนห่างจากใจกลางเมืองไปเพียง8กิโลเมตร โครงสร้างสะพานเป็นไม้พื้นปูด้วยไม้ไผ่สารกว้างราวสองเมตรยาวถึง500เมตรถึงทำสถิติเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดของไทยแต่ถ้าเป็นสะพานไม้สักต้องยกให้สะพานอูเบงในเมืองอมรปุระของพมา่าด้วยสถิติยาวกว่า1,200เมตรหรือกว่า1กิโลเมตรบนเดินสูงเหนือบ้านกุงไม้สัก สำนักสงฆ์ตั้งอยู่คือสวนธรรมภูสมะสถานปฏิบัติธรรมภายใต้การดูแลของพระปรลัดจิตพัฒอัคคปัญโยประธานสงฆ์สวนธรรมภูสมะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณก่อให้เกิดศรัทธาร่วมทั้งพระภิกษุสามเณรชาวบ้านและคณะนักท่องเที่ยวร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสะพานทอดข้ามแม่น้ำสางา ข้ามทุ่งนาของชาวบ้านเชื่อมต่อสวนธรรมภูสมะกับหมู่บ้านกุงไม้สักเพื่อให้พระภิกษุสามเณรเดินบินทบาตตลอดจนชาวบ้านได้สัญจรไปมารวบรวมศรัทธาชาวบ้านนำพาพระภิกษุสามเณรชาวบ้านร่วมกันสร้างได้วางเสาเอกวันศุกร์ที่20เมษายนพศ2 5 5 4 พร้อมคณะสัทธาชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ร่วมกันอธิษฐานและร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคจตุปัใจจัยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้นสองเดือนกับ12วันเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่5สิงหาคมพศสองพันเล่าขานกันว่าพระประหลัดจิตพัฒ อคะปัญโยอธิษฐานว่าจะสร้างพระพุทธรูปบนเนินเขาคือพระเจ้าพาราสูตองเป้และสร้างสะพานสูตองเป้ให้สำเร็จในปีเดียวซึ่งปรากฏว่าเพียง8ดเดือนก็สำเร็จดังที่ได้อธิฐานไว้จึงได้ชื่อว่าสูตองเป้เป็นภาษาไทยใหญ่แปลว่าอธิษฐานสำเร็จสมฤทธิผล นับเป็นชื่อที่มีสเสน่ห์และเปี่ยมด้วยความหมายที่สำคัญคือมีกลิ่นอายพื้นบ้านพื้นถิ่นสูงมากเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าประชากรหลักของแม่ห้องสอนคือชาวไทยใหญ่กลุ่มชาติพันธุ์ไทยไต้ดั้งเดิมที่อพยพมาจากรัชฉานในพมา่าและยังรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองไว้อย่างเหนียวแน่นไม่แพ้ชาวไทยหรือเมืองน่าน ชาวไทยยวนที่รับแลสํสำหรับพระเจ้าพาราสูตองเป้บนดอยสวนธรรมภูสมะต่อมาได้พระนามที่เป็นทางการว่าพระพุทธสามคีอธิษฐานมหาจักรกพัรดิพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์บปางมานวิชัยเป็นพระปฏิมาประธานที่งดงามยิ่งนอกจากนั้นยังมีเรือนเพาะร,รม เป็นศาลามุงด้วยใบยตองตึงสำหรับปฏิบัติธรรมจากการออกแบบอย่างเรียบง่ายทว่าสวยงามตามแนวคิดของพระประหลัดจิตภัฒนอัคคปัญโยโดยประยุกต์ความโดดเด่นของศิลป,ปะพื้นบ้านกับศิลปะสมัยใหม่บนความพอดีได้อย่างลงตัวในระยะเริ่มแรกศูนธรรมภูสมะเป็นสถานปฏิบัติธรรม และอบรมธรรมะให้พุทธศาสนิกชนและนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงจนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายจึงได้ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น26ไร่ในปัจจุบันช่วงที่ผมไปเยือนสวนธรรมภูสมะเป็นช่วงที่แวดวงพระสงฆ์เรียกช่วงปริวาสกรรมซึ่งพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์ ปอประยุตโตอธิบายว่าสังฆาทิเศษคือประเภทของโทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดสิกขาบทประเภทคุรุกาบัตที่เรียกว่าอาบัตสังฆาทิเศษจัดเป็นอาบัตโทษรุนแรงรองจากปาราชิกมีทั้งหมด13ประการคือทำน้ำอสุจิเคลื่อนแต่ต้องสัมผัสกายสตรี พูดเกี่ยวพาราศีสตรีพูดจาให้สตรีบำเรอการมให้ทำตัวเป็นพ่อสื่อสร้างกุฏิด้วยการขอมีเจ้าภาพสร้างกุฏิให้แต่ไม่ให้สงแสดงที่ก่อนใส่ความว่าประราชิกโดยไม่มีมูลแกล้งสมมุติแล้วใส่ความว่าประราชิกโดยไม่มีมูลทำสงแตกแยกหรือสังฆเพศเข้าข้างภิกษุ ที่ทำสงแตกแยกภิกษุทำตนเป็นคนหัวดือ้อประจบสอพลอคฤหัดดังนั้นจึงมีการตีความให้เข้าใจง่ายๆว่าปริวาสกรรมคือการต้องโทษหรือการติดคุกของพระที่ทำความผิดหนักและปกปิดไว้เมื่อมาแจ้งแกหมู่สงแล้วต้องอยู่ปริวาสกรรมเท่ากับจำนวนวันที่ปกปิดไว้ก่อน เช่นภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษแล้วปกปิดไว้หนึ่งเดือนเมื่อแจ้งแก่สงแล้วต้องอยู่ปริวาสหนึ่งเดือนแล้วจึงขอประพฤติวัดมานัดคือการออกจากอาบัตต่อไปทั้งนี้ระหว่างอยู่ปริวาสต้องประพฤติวัดต่างๆเช่นงดใช้สิทธิบางอย่างลดฐานะของตนและประจานตัวเป็นต้นด้วยเหตุนี้ ผมจึงต้องกราบนมัสก,การขออภัยพระพิสุสงฆ์ที่มาปริวาสกรรมนสวนธรรมภูสมะและผมถ่ายภาพท่านอย่างเอาจริงเอาจังด้วยเป็นห่วงเวลาที่แสงสวยมากๆแต่ด้วยอวิชชาหรือความไม่รู้ทำให้ผมล่วงละเมิดถ่ายภาพพระคุณท่านทาั้งทที่มีบางรูปดึงจีวรขึ้นปกปิดใบหน้าแสดงเจตนาไม่ปรารถนาให้ผมถ่ายภาพ แต่ผมก็ยังไม่ลดละด้วยเข้าใจว่าท่านคงหนาวจึงดึงจีวรมาปิดกราบนพสการขอภัยในความไม่รู้อย่างสูงครับปัจจุบันสวนธรรมภูสมะสะพานสู่ตองเป้จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ใครๆไปถึงเมืองสาม,มอกแล้วต้องไปเยือนแต่ที่ผมปลื้มปิติในดวงใจคือ ท่านประธานสงสวนธรรมภูสมะพระประลัดจิตพัฒอักกปัญโยผู้นำทางจิตวิญญาณยังรักษาที่นี่เป็นสวนธรรมสำหรับผู้แสวงหาธรรมอย่างแท้จริงไว้ได้โดยไม่มีรูปปั้นเทพเจ้าในศาสนาอื่นมาปะปนให้คนสับสนไม่มีการชักชวนให้คนทำบุญด้วยวิถีทางที่ห่างจากความเป็นพุทธไม่มีเสียงเพลง หรือเสียงพระคอยเชียร์ให้คนทำบุญจนหนวกหูเป็นการยืนยันว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกคือเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการและที่สุดยอดคือคำสอนที่ท่านขึ้นไว้ที่หน้าปกแฟนเพจในเฟ e บุ๊กสูตองเป้สวนธรรมภูสมะพุทธศาสนสถานที่ว่า วันใดที่เธอเบิกบานในการรับใช้เพื่อนมนุษย์วันนั้นคือวันที่สวยงามที่สุดในชีวิตเธอเรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลา มานั่งไม้ประดับครุฑผ้ากรณีดราม่านานานเดือนมีนาคมพุทธศักราช2501ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือเป็นครั้งแรกนับแต่สเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ โดยเดวัน16มีนาคมพศ2501มีหมายกำหนดการเสด็จจังหวัดน,น่านแต่ก่อจะถึงตัวอำเภอเมืองน่านล้นกล้าทั้งสองพระองค์ทรงแวะเยือนอำเภอสาปัจจุบันคือเวียงสาและเสด็จออกให้ราษฎรชื่นชมพระบรมีนบริเวณหน้ามุกชั้นบนของอาคารที่ว่าการอำเภอสาเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ที่น่าปลาปลื้มปิติยินดีภาพหนึ่ง ในความรู้สึกของผมเพราะตัวอาคารเป็นไม้มีหน้ามุกยื่นออกมาน่ารักและคลาสสิกมากขณะที่ทั้งสองพระองค์ทรงแย้มพระสวนและโบกพระหัตถ์ให้พระสนิกรของพระองค์วันที่หนึ่งเมษายนพศ2548 47ปีให้หลังผมสัญจรสู่จังหวัดน่านโดยตั้งใจแวะอำเภอเวียงสาด้วยความอยากรู้ว่า อาคารไม้คลาสสิกที่มีหน้ามุกยื่นหลังนั้นยังมีอยู่หรือไม่ปรากฏว่ายังอยู่แต่เปลี่ยนสถานะจากที่ว่าการอำเภอสาเป็นสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสาผมชวนท่านอาจารย์สมเจตวิมลเกษมผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่นน่านเดินขึ้นไปบนอาคารสำนักงานเพื่อขออนุญาตเจ้าหน้าที่ชมหน้ามุกประวัติศาสตร์ ด้วยความดีใจที่ทั้งอาคารและหน้ามุกยังอยู่ดีกระทั่งตราครุฑก็ยังประดับไว้เหมือนเดิมในขณะที่อาคารเก่าเช่นนี้ในหลายจังหวัดถูกรื้อไปแล้วแต่เมื่อได้คุยกับท่านนายกเทศมนตรีทำให้เราต้องหุบยิ้มเมื่อทราบว่าอาคารนี้เก่าและครับแค่ไปแล้วกำลังมีแผนจะรื้อเพื่อสร้างอาคารใหม่โชคดีที่ทราบว่า ประชาคมเวียงสาในนามกลุ่มคนฮักเวียงสาร้องขอไว้ว่าอย่ารือ้อควรจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนเวียงสามากกว่าซึ่งทั้งผมและอาจารย์สมเจตช่วยกันเชียร์ท่านนายกว่าถ้าทำเป็นพิพิธภัณฑ์ได้จริงจะทรงคุณค่ามากและท่านนายกก็จะได้รับเสียงชื่นชมอย่างแน่นอนหลังจากนั้นผมห่างหายจากการสัญจรสู่น่านหลายปีและไม่ได้ติดตามว่า สายลมแห่งโชคชะตาจะพัดพาอาคารคลาสสิกหลังนี้ไปในทางใดจนกระทั่งวันที่9กุมภาพันธ์2561ผมยืนยิ้มอยู่ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสาอีกครั้งเมื่อประจักษ์ว่าอาคารไม้ยังตั้งตระงานแถมยังประดับตัวอักษรที่บ่งบอกถึงความภาคภูมิใจว่าร้อยพระบาทแรกประตูสู่น่านตำนานเวียงสา16มีนาคม 2,501ครั้นมองไปที่หน้ามุกยังมีพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชการที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาสถสะท้อนความตั้งใจจำลองภาพเหตุการณ์วันที่16มีนาคมพศ .2,501 อย่างชัดเจนผมยกกล้องขึ้นมาดึกภาพเบ้ยด้ดว,ยดวงใจปิติเชิญครับเชิญถ่ายภาพตามอัธยาศัยเดี๋ยวผมเลื่อนรถให้จะได้ไม่บังอาคาร น้ำเสียงเปี่ยมด้วยไมยตรีของสุภาพบุรุษในชุดพื้นเมืองน่านท่านหนึ่งดังขึ้นแล้วถ้าอยากชมพิพิธภัณฑ์ที่ชั้นสองก็เชิญนะครับแต่ตอนนี้หมดเวลาราชการแล้วไม่ใช่หรือครับผมถามด้วยความเกรงใจไม่เป็นไรครับอยากเชิญชวนให้ไปชมกันครับผมตั้งใจทำพิพิธภัณฑ์นี้มากท่านคือคุณวิโรธวันท็อกนายกเทศมนตรีเทศบาลเวียงสาท่านปัจจุบันน้ำเสียงนุ่มนวลของท่าน ทำให้ผมและคณะก้าวตามท่านขึ้นไปที่ชั้นสองของอาการด้วยความตื่นเต้นทั้งๆท,ที่ความตั้งใจแรกเราจะถ่ายภาพตัวอาการเป็นที่ระลึกเท่านั้นพิพิธภัณฑ์นี้เราแบ่งพื้นที่เป็นสส่วนคือห้องที่ติดหน้ามุกนำเสนอพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ห้องต่อมาเราจะแสดงข้าวของเครื่องใช้ของชาวนานต่โบราณ ส่วนพื้นที่ด้านหน้าเราจัดแสดงโขนเรือหรือหัวเรือเมืองน่านซึ่งเป็นเอกลักษณ์ไม่ส้ำใครท่านนายกวิโรธกรุณานำคณะของเราชมอย่างเต็มใจแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นผมอึ้งและทึ่งมานั่งไม้ประดับรายครุฑมากที่สุดเพราะเมื่อ60ปีที่แล้วล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ประทับมานั่งไม้ตัวนี้เพื่อโปรโดให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ที่มาเฝ้ารับเสด็จได้กราบบังคมทูลถวายรายงานที่สำคัญผมไม่เคยเห็นม้านั่งไม้ประดับครุฑผ้าเช่นนี้ที่ไหนมาก่อนจึงตั้งสมมุติฐานในใจว่านี่อาจเป็นหนึ่งเดียวก็ได้เหนือสิ่งอื่นใดที่มาของม้านั่งไม้องค์นี้ก็ดราม่ามิบันเบาเลยทีเดียวมีอดีตข้าราชการท่านหนึ่งเอาม้านั่งนี้ไปเก็บไว้ที่บ้านผมเรียนท่านว่า นี่เป็นสมบัติของชาวเวียงสาขอคืนมาไว้ที่พิพิธภัณฑ์เถอะครับบอกครั้งแรกท่านเงียบครั้งที่สองท่านก็ยังเงียบพอครั้งที่สมผมบอกท่านไม่คืนก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าสอตองงคือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมาถามท่านต้องตอบเขาให้ได้ก็แล้วกันว่าท่านมีสิทธิ์อะไรที่จะครอบครองทรัพย์สินของทางราชการว่าเป็นสมบัติส่วนตนจากนั้นไม่นาน เราก็ได้มานั่งนิคืนมาก่อนลงจากอาคารเทศบาลตำบลเวียงสาเย็นวันนั้นคณะของเราร่วมถ่ายภาพกับท่านนายกวิโรธวันท็อกด้วยความภูมิใจในตัวท่านแล้วเชิญชวนให้ทุกคนพร้อมใจกันปรบมือดังๆให้ท่านด้วยจิตคารวะก่อนที่จะมีเพื่อนร่วมทางท่านหนึ่งบอกผมว่าถ้าอ่านหนังสือลำดับเจ้าผู้ครองนครน่านที่เขียนโดยท่านอาจารย์สมเจตวิมลเกษม จะพบว่าต้นสกุลหวันท็อกนั่นคือเจ้าอริยวงศหวันท็อกเจ้าผู้ครองนครน่านช่วงพศ2297ถึงพศ2311นั่นเองน่าดีใจและภูมิใจกับชาวเวียงสาและชาวน่านที่ได้ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นที่พิทักษรักษาเกียรติยศแห่งบรรพชนน่านไว้อย่างแน่วแน่มั่นคงเช่นนี้ ซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรวัดล้านขวดปริศนาธรรมล้ำเลิศจากสิ่งไร้ค่าการงดหรือลดใช้ขวดพลาสติกและถุงพลาสติกที่เราเรียกถุงก๊อบแกป๊ป กำลังเป็นกระแสที่มีการรณรงค์กันอย่างกว้างขวางนะคะเพราะแต่ละขวดที่ชาวโลกใช้ใส่น้ำดื่มเพื่อความสะดวกสบายนั้นกว่าจะย่อยสลายต้องใช้เวลายาวนานถึง450ปีโดยรณรงค์ให้ใช้ขวดแก้วแทนเพราะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือ reuse ได้หลายครั้งโดยไม่เป็นอันตรายแต่หากใช้แล้วทิ้งทิ้งคว่าง ไม่ใส่ใจนำกลับมาใช้ใหม่ก็จะกลายเป็นขยะที่มีงานวิจัยระบุไว้อย่างน่าใจหายว่าระยะเวลาที่ขวดแก้วย่อยสลายคือชั่วกัลปาวสานอันมีความหมายว่าขวดแก้วเป็นสสารที่ไม่มีวันย่อยสลายนั่นเองค่ะที่วัดล้านขวดอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดวัดนี้มีได้มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง วิลิสมาหราหรือลายจำหลักไม้ที่หน้าบันอันวิจิตรการตาแต่เพราะวัสดุที่ใช้ก่อสร้างตั้งแต่ซุ้มประตูไปจนถึงโบสถ์วิหารหอระฆังกระทั่งกุฏิพระเมรุชาปนากิจศพคือขวดแก้วล้วนๆจนใครๆจดจำชื่อวัดล้านขวดได้ดีกว่าชื่อจริงก็คือวัดป่ามหาเจดีแก้วค่ะ วัดนี้สร้างขึ้นจากความคิดริเริ่มของหลวงปู่ลอดทิระคุโนหรือพระครูวิเวกธรรมาจาร์เริ่มต้นจากการซื้อขวดเก่าก่อนที่จะมีการบริจาคขวดให้วัดอย่างต่อเนื่องจากแรงศรัทธาประชาชนทั่วทุกสารทิศซึ่งนอกจากจะเป็นการนำขวดมาใช้ใหม่ให้เกิดคุณค่าทางจิตใจแล้วนะคะหลวงปู่ลอดยังประสงค์จะสร้างวัดเป็นปริศนาธรรมว่า เมื่อมาวัดก็ให้เข้าถึงวัดโดยฝึกขัดถูจิตใจตัวเองให้ใสสะอาดเปรียบเสมือนแก้วอย่างไรก็ตามแม้จะสร้างจากขวดแก้วดูไร้ค่าแต่ใครที่ได้ไปเยือนต่างยอมรับว่าพระอุโบสถทรงจตุรมุขของวัดนี้งามโดดเด่นอยู่กลางสระน้ำที่โดยรอบเป็นลานโลงกว้างมีสะพานทางเดิน เชื่อมไปยังอุโบสถวิจิตรการตาจนแทบไม่เชื่อว่าสร้างจากขวดล้วนๆนับล้านๆใบค่ะสะท้อนกุศโลบายอันแยบยนของหลวงปู่ลอดในการดึงคนเข้าวัดมาขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยปริศนาธรรมล้ำเลิศจากสิ่งที่ดูไร้ค่าทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้อนุชนรุ่นหลังยึดถือเป็นแบบอย่างของการรียูสหรือ การกลับมาใช้ใหม่อย่างน่าชื่นชมยิ่งนะค่ะทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์นดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัย ชุนหรักโชตทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3มทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุล อ่านโดยสมปองดวงสวยัยเรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลา รถชนวนวัฒกรรมตามใจแพร่แฮร์เบิร์ดสามลอ้อเลี้ยวโค้งประโยคแซวคนเชียงใหม่ว่าพูดช้าและเนิบกว่าจะพูดคำสั้นๆจบสามล้อก็เลยโค้งไปแล้วส่วนห้องแถวไหลแซวคนเชียงรายว่าไม่เคยเห็นรถไฟเพราะเป็นจังหวัดที่รถไฟไปไม่ถึง วันหนึ่งไม่เห็นรถไฟเลยเรียกห้องแถวไหลเพราะแบ่งเป็นห้องห้องคือโบกี้แล้วมันไหลไปได้แต่ถ้าเข้าหลามแจ้งแซวคนเมืองน่านที่ไกลจนความเจริญไปไม่ถึงพอเห็นหลอดไฟฟูลอเรสเซนครั้งแรกคนน่านบอกข้าหลามแจ้งดูจะเป็นเรื่องธรรมดาที่แต่ละถิ่นที่จะมีประโยคหรือวลีเชิงสัญ,ญลักษณ์ แสดงปมเด่นปมด้อยเอาไว้แซวกันพอหอมปากหอมคอแต่เฉพาะจังหวัดแพร่หรือเมืองแป้วะลีเชิงสัญ,ญลักษณ์หนักหนาสาหัสกว่าเพื่อนคือแพร่แหระเบิดประมาณว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองมีคนแพร่ไปเจอวตัตถุสงครามได้หารู้ไม่ว่านั่นคือลูกระเบิดจึงพากันนำขึ้นเกวียนแล้วแหแหนจนเกิดระเบิด มีคนบาดเจ็บปล้มตายเลยเถิดไปถึงขั้นว่าเป็นสาเหตุให้ไม่มีราชสกุลนแพร่มาตราบจนวันนี้ทั้งๆที่เป็นคนละเรื่องแต่มั่วนิ่มให้เป็นเรื่องเดียวกันจนได้แพร่แหระเบิดจึงเลยขีดขั้นการแซวไปถึงระดับล้อเลียนและดูถูกกันว่าง่าวง่าวที่แปลว่าฉลาดน้อย สมัยหนึ่งแพร่แหระเบิดเป็นวลีอ่อนไหวชวนให้ทะเลาะวิวาทแต่เมื่อการเวลาเปลี่ยนไปใครไปเยือนแพร่วันนี้วลีแพร่แหระเบิดมีคำอธิบายใหม่ในเชิงบวกถึงขนาดมีคนนำไปตั้งเป็นชื่อร้านกาแฟกาแฟแหระเบิดคำอธิบายที่ว่านั้นแสดงหลักฐานขนาดระบุชื่อบุคคลที่มีตัวตนจริง คือในหลงมโนโมูลคนงานรถไฟได้พบซากลูกระเบิดสามลูกที่ฝ่ายสัพันธมิตรทิ้งลงมาเพื่อหวังทำลายเส้นทางลำเลียงอาวุธยุธโทโธปกรณ์ของกองทัพญ,ญี่ปุ่นที่มุ่งสู่เชียงใหม่ก่อนข้ามแดนไปถึงพามา่าจุดที่พบคือตรงสะพานรถไฟข้ามลำน้ำยมบริเวณปากลำห้วยแม่ต้าเขตตำบลบ้านปิน อำเภอลองจังหวัดแพร่แต่ระเบิดที่พบเป็นระเบิดที่ยังไม่ทำงานจึงใช้ช้างของนายมาสุภาแก้วและนายบุญมาอินปันตีชักลากขึ้นมาจากกําน้ำยมแล้วสามารถตัดส่วนหางของระเบิดปลดชนวนและเอาดินปืนออกมาได้มีชาวบ้านขอดินปืนไปทำอุปกรณ์ระเบิดปลาส่วนซากหรือเปลือกลูกระเบิด ทั้งในหลงในมาและในบุญมาแบ่งกระน,นำใส่เกวียนให้ช้างลากไปเก็บที่บ้านโดยในมานำไปตั้งตรงหัวบันไดบ้านเพื่อใส่น้ำไว้ล้างเท้าต่อมาท่านเจ้าอาวาสวัดรพระธาตุสีดอนคาอำเภอลองมาเห็นแล้วเคาะเกิดเสียงดังกังวานจึงได้ขอไปทำเป็นระฆังที่วัดเมื่อถึงงานประเพณีนมัสการพระธาตุในมาและครอบครัว จึงนำสากระเบิดขึ้นเกวียนจัดขบวนค้องกลองแห่แหนไปถวายวัดอย่างเออกระเกริกจนเป็นที่มาของวลีแพรแ่แห่ระเบิดซึ่งหลังจากนั้นนายหลงผู้พบระเบิดคนแรกก็นำสร้างระเบิดไปถวายเป็นระฆังให้วัดแม่ลานเหนือส่วนนายบุญมานำไปถวายวัดนาตุ้มเขตอำเภอลองเช่นกัน อันเป็นที่มาของคำรรขยายในวันนี้ว่าแพร่แฮร,ระเบิดเหตุเกิดที่เมืองลองคือนอกจากจะพลิกประเด็นมาเป็นความชานฉลาดของชาวแพร่ในการถอดชนวนระเบิดแล้วยังอ้างอิงแบบเจาะจงลงไปให้ชัดว่าเป็นวีรกรรมของชาวอำเภอลองสอดคล้องกับวีรกรรมอาถรรพ์ของคณะเสรีไทยหน่วยแพร่ที่นำโดยสามพี่น้องคือในทอง ในสมและนายอุทัยกันทาธรรมผู้ปฏิบัติงานรับด้านการข่าวเพื่อสนับสนุนฝ่ายสัมพันธมิตรในการสกัดกั้นการเคลื่อนทัพสู่ภาคเหนือของกองทัพญี่ปุ่นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเสรีไทยที่สร้างคุณูปการให้สหรัฐอเมริการับรองไทยไม่ให้ตกเป็นประเทศผู้แพ้สงครามร่วมกับญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามอาจารย์ผู้เดชแสนสาอาจารย์พิเศษหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ซึ่งเป็นชาวอำเภอลองตั้งข้อสังเกตไว้ในบทความเมืองแพร่แห่ระเบิดเหตุเกิดขึ้นจริงหรืออิงตลกว่ากรณีถวายสร้างระเบิดให้วัดธรรมระคังนั้นมีหลักฐานว่าเกิดขึ้นจริงในปีพศ2516 จะเป็นการนำไปถวายอย่างปกติไม่ได้จัดขบวนแห่แหนเอกระเริกและที่สำคัญคือวาทกรรมแพร่แหระเบิดมีหลักฐานว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองแล้วอย่างช้าที่สุดในราวปีพศ2500ซึ่งเวลานั้นเมืองลองเพิ่งถูกราชการย้ายสังกัดจากลำปางมาเป็นอำเภอหนึ่งของแพร่ สำนึกของผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่เป็นแพร่จึงไม่น่าจะเกิดวลีแพร่แหระเบิดถ้าเหตุเกิดที่เมืองลองจริงน่าจะต้องเจาะจงว่าเมืองลองแหระเบิดมากกว่านอกจากนั้นอาจารย์ภูเดชยังระบุว่าการถวายสร้างระเบิดให้วัดธรมระคังไม่ได้มีแต่ที่อำเภอลองยังมีในอำเภออื่นของแพร่และในหลายจังหวัด ภาคเหนืออาทิลำปางลำพูนทว่าเหตุใดจึงมีแต่แพร่เท่านั้นที่แหระเบิดเขาจึงไม่ยอมรับการเจาะจงว่าแพร่แหระเบิดเหตุเกิดที่เมืองลองที่ดูเหมือนจะกลายเป็นคำขวัญโดดเด่นปรากฏให้เห็นที่ร้านกาแฟแหระเบิดของเชษฐาสุวรรณสานักเขียนหนุ่มคนรุ่นใหม่ ผู้เขียนนิยายวิทยาศาสตร์แนวฮาร์ดไซไฟชุดดอยไฟที่บ้านปินซึ่งนนทรีนิมิบุตรผู้กำกับหนังชื่อดังออกปากว่าอยากทำเรื่องนี้เป็นหนังไซไฟของเมืองไทยถึงช่วงนี้ดูเหมือนในความกระจ่างชัดยังมีความยอกย้อนซ่อนอยู่ในวลีแพร่แหระเบิดแม้ว่าแนวโน้มในปัจจุบัน จะเป็นไปในทิศทางบวกแต่ก็ต้องไม่ลืมว่ายังมีชาวแพร่โดยเฉพาะผู้อาวุโสอีกจำนวนไม่น้อยที่อาจยังยึดติดว่าแพร่แฮร์เบิร์เป็นวาทกรรมในเชิงดูหมิ่นดูแคลนกันผู้ไปเยือนเมืองแพร่จึงต้องระมัดระวังการนำวลีนี้มาพูดโดยขาดสำนึกของกาลเทศะและการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกันและกัน เรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลาหำยนศักดิ์สิทธิ์บ้านอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง หรืออดีตไร่แม่ฟ้าหลวงเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเป็นอุทยานการเรียนรู้และการท่องเที่ยวที่มุ่งเชิดชูภูมิปัญญาของบรรพบรุษล้านนาเพื่อประโยชน์ของลูกหลานในภายภาคหน้าโดยเฉพาะหอแก้วอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับความผูกพันของชาวล้านนากับไม้สักหลากหลายมิติที่นี่ที่เดียวอาจทำให บางคนดื่มดำล้ำลึกได้เป็นวันวันทางพระพุทธรูปไม้สักรธรรมาสูงช่อฟ้าดาวเพดานหีบธรรมะปราสาทไม้สักในพิธีปรงศพของคนโบราณตระการตาหาค่าบ่มิได้แต่ที่ชวนหลงไหลได้ปลื้มลือไม่ลงกลับเป็นกระดานซักผ้าที่ดูธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเพราะ มีการแกะไม้เป็นรูปสัตว์ประจำปีเกิดเป็นที่รองนั่งเวลาซักผ้าน่ารักจริงๆกับหามยนต์ไม้แกะสลักแผ่นเล็กๆแต่อุดมไปด้วยเรื่องราวชวนพิศวงงงวยอย่างคาดไม่ถึงว่าไม้แผ่นเดียวจะต่อยอดไปไกลถึงสมัยพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองบุกมายึดครองดินแดนล้านนาเมื่อกว่า450ปีโน้นเชียว ชาวล้านนานิยมประดับหมยนขนาดกว้างราวหนึ่งฟุตยาวสักสามฟุตไว้เหนือประตูทางเข้าห้องนอนของเจ้าเรือนในว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์บอกให้ผู้มาเยือนรู้ว่าห้องนี้เป็นที่ระโหฐานหรือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มิปรารถนาให้ผู้อื่นเข้าไปคล้องแวะเพราะชาวล้านนานมีธรรมเนียมการถือผีประจำตระกูลกันมาแต่โบราณการ กรวยดอกไม้ไหวผีก็วางไว้บนหิ้งเหนือหัวนอนเจ้าเรือนห้องนอนจึงถือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์หรือที่อยู่ของผีที่เชื่อว่าจะบระดาลความร่มเย็นเป็นสุขให้ครอบครัวจึงไม่พึงปรารถนาให้ผู้มาเยือนซึ่งถือเป็นคนต่างผีหรือผู้ถือผีต่างตระกูลย่างกลายเข้าไปทาให้ผีที่ตนนับถือคุณเคืองเดี๋ยวงานเข้าไม่รู้ตัว บางตำราว่าลวดลายพันพฤกษาที่ประดับหัมยนต์นั้นไม่ใช่งานแกะสลักหรือฉลุให้ดูสวยงามเท่านั้นแต่ยังซ่อนคาถาอาคมไว้ในลวดลายเผื่อว่าคนต่างผีตั้งใจหรือไม่ตั้งใจรุกล้ำเข้าไปในห้องนอนผีหระอ,อวิชชาในตัวคนนั้นก็จะถูกสแกนหรือสยบให้ราบคาบเสียก่อนจนมีภาษิตล้านนากล่าวว่า หำยนกันผีขอบธรณีกันขืดขืดคือสิ่งไม่ดีหรือเสนียดจันไรทั้งหลายว่ากันว่าเวลาขึ้นบ้านใหม่เจ้าเรือนต้องนำหำยนเข้าร่วมพิธีด้วยในกรณีที่ซื้อหรือได้สิทธิครอบครองบ้านต่อจากคนอื่นก่อนจะเข้าไปอยู่ต้องถอดหำยนของเดิมออกมาทำลายแล้วนำหำยนของตนเองไปติดแทน ในว่าเป็นการอัญเชิญผีประจำตระกูลเข้าไปสถิตในที่ใหม่แต่เพราะตำแหน่งที่ตั้งของหามยนต์ใกล้เคียงกับตำแหน่งทับหลังในสถาปัตยกรรมขเขมรโบราณคือแผ่นหินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางไว้เหนือประตูนิยมประดับรวดลายพันพฤกษาและรูปเทพเจ้าในศาสนาฮินดูองค์ต่างๆไว้สักการบูชา รวมทั้งต้องมีรูปเกียติมุกหรือหน้าการที่ออกมาจากตาที่สามของพระศิวะไว้เป็นสัญลักษณ์ป้องกันสิ่งชั่วร้ายและกลืนกินอวิชาหรือความโง่เขลาของคนที่เดินเข้าออกประตูจึงมีข้อสันนิษฐานว่าบางทีหมยนต์อาจได้รับอิทธิพลจากราชสำนักขเขมรที่เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูมาก่อนล้านนาก็เป็นได้ แต่ที่น่าสนใจคือแล้วทำไมต้องหำซึ่งแปลตรงตัวได้ว่าลูกอันทะไปเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านตรงไหนอะเรื่องนี้ปราดล้านนาอย่างสัตราจารย์ไกรสีนิมานเหมินตีความว่าอันทะเป็นแหล่งรวมพลังของผู้ชายหรือของเจ้าเรือนส่วนยนต์หมายถึงสิ่งปกปักรักษาพื้นที่ศักดิ์สิทธิ รวมความแล้วหำมยนต์น่าจะหมายถึงสิ่งคุ้มครองพลังศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าเรือนคือผีประจำตระกูลทำให้นึกถึงคำเรียกเด็กผู้ชายชาวอีสานที่ว่าบักหำมน้อยหรือไอ้ไข่นุยของคนใต้สะท้อนว่าคนไทยให้ความสำคัญกับหำมหรือไข่มาแต่โบราณแล้วแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้น คือมีการกล่าวอ้างว่าธรรมเนียมการติดหำยนต์นำเข้ามาโดยพมา่าสมัยที่เข้ามายึดครองล้านนาในว่าหำยนต์เป็นอันทะหรือแหล่งรวมพลังของพมา่าเมื่อคนล้านนาเดินเข้าออกห้องนอนโดยลอดผ่านหำยนต์ความคิดที่จะกระด้างกระเดืองต่อพมา่าก็จะถูกสยบหรือถูกกำจัดไปทฤษฎีนี้จริงหรือไม่ คงต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังในขณะที่ปราดล้านนาอีกท่านหนึ่งคืออาจารย์อุดมรุ่งเรืองศรีตีความว่าหมยนมาจากหัม,มิยะกับอันตะหมายถึงชิ้นส่วนที่ใช้ตกแต่งส่วนยอดของปารมหรือสถานที่ให้เกิดความสวยงามถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสถาปัตยกรรมล้านนาไม่เกี่ยวกับคาถาอาคมที่ใช้สยบ หรือกำราบใครและบ้างก็ว่าชาวล้านนาได้รับคติเรื่องหำมยนต์มาจากชาวลัวชนพื้นเมืองเดิมที่นิยมแกะสลักไม้ประดับเหนือประตูทางเข้าห้องนอนเหมือนกับที่รับวัฒนธ,นธรรมกาแลมาจากเขาควายที่หน้าจั่วบ้านชาวลัวเช่นกันแต่ไม่ว่าหำมยนต์จะมาจากไหนมีความหมายอย่างไรผมคิดว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์ที่ทำให้เราตระหนักว่า มนุษย์ล้วนมีเกียรติศักดิ์สรีเท่ากันแต่ละคนมีพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้อื่นต้องเคารพเช่นพื้นที่ทางความคิดที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนใครอิสระทางความคิดที่จะเลือกสนับสนุนใครหรือไม่ปรารถนาจะสนับสนุนใครเลยซึ่งไม่อาจมีใครมาล่วงละเมิดได้หัมยนต์ของคนโบราณอาจบอกเราว่า ถ้าเราไม่เคารพพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเราเองก็อย่าคาดหวังว่าจะได้รับความเคารพจากคนอื่นเรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลา โบกมือลามหากาบดราม่าดิกชนรีคนสามคุกนี่คือผลงานแห่งชีวิตสุดดราม่าของคนสามคุกแบบอย่างของเพชรในหัวคางคกหรือมณีล้ำเลอค่าที่ขุดขึ้นมาจากความยากลำบากและอัปลักษณ์ทว่างดงามแวววาวยิ่งนักพลันเมื่อการค้นหาศัพบ และคำแปลภาษาอังกฤษทำได้อย่างง่ายดายชั่วลัดนิ้วมือเดียวด้วยโปรแกรม Google Translate หรือ Thai Dictionary พจนานุกรมในรูปแบบหนังสือที่เคยเป็นดั่งคำพีชีวิตพกติดกระเป๋านักเรียนนิสิตนักศึกษามานานหลายนับศตวตรรษผูกพันกันขนาดขาดเธอเหมือนขาดใจ จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นหนังสือที่มีการพิมพ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่ายอดพิมพ์รวมเกินกว่าแสนเล่มบัตรนี้ถูกวางทิ้งไว้ให้ฝุ่นจับในชั้นหนังสืออย่างเดียวดายไร้คนเหลียวแลทศวรรษ2010คือห่วงยามแห่งการปิดฉากโบกมือลาหนังสือพจนานุกรมอย่างแท้จริงแต่จะมีใครล่วงรู้ไหมว่า พจนานุกรมบางเล่มที่เคยช่วยเด็กไทยทำการบ้านวิชาภาษาอังกฤษอย่างราบรื่นหล่อเลี้ยงความรู้และคะแนนสอบกระทั่งอบอุ้มบางคนขึ้นเครื่องบินไปเรียนต่อเมืองนอกได้นั้นชีวิตของผู้เขียนพจนานุกรมนั้นสุดจรันทดถูกจับกุมคุมขังด้วยข้อหาร้ายแรงสุดคือเป็นกบฏต่อราชอาณาจากักรแต่ยังฝ่ใจจะรังสรรพจนานุกรมเป็นผลงานแห่งชีวิต และเป็นรายได้เลี้ยงแม่และน้องๆกระทั่งถูกย้ายไปคุมขังบนเกาะกลางทะเลไกลสุดล่าฟ้าเขียวและมีช่องทางหลบหนีได้ยังยอมตัดใจไม่หนีก้มหน้าทำงานแห่งชีวิตจนเสร็จสิน้นแน่นอนจะเป็นหนังสือเล่มอื่นใดไปไม่ได้นอกจากหนังสือประธานนุกรมอังกฤษไทยปัจจุบันเรียกพจนานุกรม โดยสเศรษฐบุตรซึ่งคำศัพท์คำแรกของตัวอักษร A กกำเนิดขึ้นที่คุกบางขวางนนทบุรีในปีพศ .2476 ภายหลังสเศรษฐบุตรถูกรัฐบาลคณะราษฎรผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองพศ .2475 จับในข้อหาสมคบกันจัดทำใบปลิวแถลงการสนับสนุนฝ่ายกบฏที่นำโดย พระบรวงเธอพระองค์เจ้าบวรเดชผู้ไม่พอใจการบริหารแผ่นดินโดยไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้รัษดรส่วนใหญ่อย่างที่ถแถลงไว้จึงรวบรวมเชื้อพระวงค์ปัญญาชนนักนังสุพิมพ์ก่อกบฏบ,บวรเดชเมื่อวันที่11ตุลาคมพศ2476แต่ต้องพ่ายแพ้ฝ่ายรัฐบาล อันเป็นที่มาของอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญที่แยกหลักสี่บางเขนในวันนี้เหตุการณ์นั้นพลิกชีวิตสอเศรษฐบุตรนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงในรัชกาลที่6บัณฑิตเกียรตินิยมทางธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์วิศวกรเหมืองแร่คนแรกของสยามและเจ้ากรม กองเลขาธิการองคมนตรีในรัชกาลที่7มีบรรดาศักด์เป็นเสวกโทหลวงมหาสิทธิโวหารให้กลายเป็นนอชอคือนักโทษชายสอเศรษฐบุตรผู้ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตขณะมีอายุเพียง30ปีเขาจึงตัดสินใจลงมือทำพจนานุกรมซึ่งต้องใช้เวลานานกว่าจะรู้ล่วง จึงแอบเขียนบทความวิจาร์ณการเมืองเป็นภาษาอังกฤษแล้วลักลอบส่งออกมาตีพิมพ์ภายใต้นามปากกามิสเตอร์ไฮเป็นรายได้เลี้ยงแม่และจุนเจือน้องๆด้วยสอเศษฐบุตรบันทึกเรื่องนี้ไว้ในหนังสืออนุสอนงานศพนางเกสเศรษฐบุตรผู้เป็นมารดาตอนหนึ่งว่าทุกวันพุธ จ้าหน้าที่เรือนจำเปิดโอกาสให้ญาติเยี่ยมนักโทษการเมืองแม่จะมาคอยข้างนอกลุกกรงห้องเยี่ยมคอยรับกระติกน้ำเปล่าซึ่งมีบทความของข้าพเจ้าซ่อนอยู่ระหว่างเปลือกนอกกับแก้วของกระติกและแม่ก็จะนำต้นฉบับบทความไปส่งหนังสือพิมพ์บางกอกทม์พร้อมรับค่าเขียนตอนละ1 0 0บาท แต่ไม่นานนักรัฐบาลก็สืบทราบว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เขียนและไม่นานนักเจ้าหน้าที่เรือนจำก็แห่กันมาค้นห้องขังนักโทษการเมืองกันเอิก,กระเริกแต่งานพจนานุก,กรรมยังดำเนินต่อไปโดยต้องลักลอบนำเครื่องเขียนและตำราประกอบการเขียนเข้าไปในเรือนจำจนกระทั่งปีพศ2481พจนานุก,กรรมฉบับเขียนในคุก ดำเนินไปถึงอักษรเอสแล้วแต่เคราะห์ยังซ้ำกรรมยังซัดเมื่อรัฐบาลจอมพลปอพิบูลสงครามวาดระแวงศัตรูทางการเมืองถึงขั้นสั่งย้ายนักโทษชุดกบฏบวรเดชไปยังทันทนิคมบนเกาะตรูเตากลางทะเลอันดามันที่ซึ่งมีผู้คุมคนสำคัญคือฝูงฉลามที่เฝ้าอยู่รอบทิศแต่กระนั้น ก็ยังมีเหตุแหกคุกเกิดขึ้นโดยนักโทษการเมืองระดับนำอาทิเช่นพระยาสราภัยพิพัฒน์พระยาสุรพันธ์เสนีนายหลุยคิริวัฒนักหนังสือพิมพ์หนีข้ามเขตแดนไปมาเลเซียสำเร็จความจริงสอเศรษฐบุตรอยู่ในสถานะที่จะร่วมขบวนรถสู่อิสรภาพขบวนนี้ด้วยแต่เขาตัดสินใจไม่หนีเพื่อจะทำงานแห่งชีวิตคือพันานุกรมให้สำเร็จ ตามความตั้งใจโดยมีเพื่อนนักโทษที่เขาเคารพรักคือหม่อมเจ้าสิทธิพรกรืดากรอนุชาพระองค์เจ้าบาวรเดชบิดาแห่งวิชาการเกษตรแผนใหม่ต้นร่างแนวคิดเงินทองเป็นมายาข้าวปลาเป็นของจริงให้การสนับสนุนความตั้งใจของสอ,อย่างแข็งขันในสายตาของเพื่อนนักโทษแห่งตรูเตา สอเป็นคนขยันและมีวินัยชอบนุ่งกางเกงขาวเสื้อขาวซึ่งซักฟอกเองอย่างสะอาดหวีผมเรียบแป้งงานเขียนพจนานุกรมก็กำหนดตารางเวลาอย่างมีระเบียบมีอุปนิสัยร่าเริงไม่คิดมากขยันจนแม้กลางคืนก็จุดตะเกียงทำงานการหย่ากับภริยาคนแรกทำให้เขาไม่มีพันธะต้องห่วงกังวล ในขณะที่นักโทษคนอื่นมัวคอยระแวงว่าภรยาจะมีชู้ครั้น,นสงครามโลกครั้งที่สองปะทุขึ้นในปีพศ2484การขนส่งสเสบียงอาหารสู่เกาะตะรูตาถูกตัดขาดญาติพี่น้องจะส่งเงินมาให้นักโทษใช้ซื้อบุหรี่กาแฟน้ำตาลก็ไม่ได้สอตัดสินใจลงมือปลูกผักสวนครัวกินเองโดยมีหม่อมเจ้าสิทธิพรกรีดากร เป็นที่ปรึกษาและลงทุนรับอา,าสา,สา,าทำความสะอาดถังปัสสาวะของเพื่อนนักโทษเพื่อจะได้ปุ๋ยธรรมชาติชั้นดีมาผสมน้ำรถร่องผักจนบวบของเขายาวเท่าแขนแล้วยังคิดค้นสูตรทำสบู่ขึ้นมาใช้เองแถมส่งไปขายดิบขายดีที่ตลาดตรังและสตูลแต่กระนั้นเมษายนพศ .2486 รัฐบาลจอมพลป เกรงฝ่ายสัมพันธมิตรจะแย่งชิงตัวนักโทษการเมืองแห่งเกาะตรุเตาจึงสั่งย้ายนักโทษไปทันทนิคมเกาะเตาในเขตอ่าวไทยทั้งๆท,ที่ยังไม่มีที่พักอาหารและน้ำจืดรองรับนักโทษนับจำนวนพันที่ย้ายไปได้นับเป็นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากแสนสาหัสขนาดถูกบันทึกว่าเป็นเมืองนรกบนโลกมนุษย์อย่างแท้จริง ทว่าสเศรษฐบุตรไม่เพียงสามารถเอาตัวรอดแต่ยังมีบทบาทช่วยเหลือเพื่อนักโทษที่ป่วยไข้และทำต้นฉบับพจนานุกรมเสร็จสิ้นตามที่ตั้งใจนรกบนเกาะเตา่าดำเนินไปเพียงปีเศษเมื่อรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามแพ้โหวตในสภาเรื่องการย้ายเมืองหลวงไปเพชรบูรณ จนต้องลาออกในปีพศ2487รัฐบาลต่อมาที่มีในควงอภัยวงเป็นผู้นำจึงขอพระรจชทานอภัยโทษแก่บรรดานักโทษการเมืองสอเศถบุตรได้รับอิสรภาพพร้อมผลงานพจนานุกรมซึ่งนำมาตีพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรกในปีพศ2492จัดเป็นหนังสือขายดี ตลอดหลายทศวรรษต่อมาเป็นผลงานแห่งชีวิตสุดดราม่าของคนสามคุกที่สร้างคุณอุปการใหญ่หลวงต่อเยาวชนไทยและเป็นแบบอย่างของเพชรในหัวคังคกหรือมณีล้ำเลอค่าที่ขุดขึ้นมาจากความยากลำบากและอัปลักษณ์ทว่างดงามแวววาวยิ่งนัก ซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรขอความเป็นธรรมให้เจ้าฝากุง้งท่ามกลางเจดีย่อมุม12ที่รายล้อมเจดีประธานทรงปรางอันอลังการของวัดชัยวัฒนาราม มีเจดีก่ออิดถือปูนทรงระครังองค์หนึ่งตั้งเอียงอย่างไร้สง่าราศีอยู่ทางด้านทิศเหนือของระเบียงคดมีป้ายประดับตรากรมศิลปากรตรามรดกโลกอธิบายความสำคัญของเจดีองค์นี้ไว้อย่างชัดเจนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่าเจดีองค์นี้สร้างสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เพื่อบรรจุพระอัฐิของเจ้าฟ้าธรรมมาทีิเบตรพระโอรสองค์ใหญ่ซึ่งปรากฏในพระราชพงศาวดารว่าทรงกระทําความผิดฐานลักลอบเป็นชู้กับเจ้าฟ้าสังวานพระสนมของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจนต้องพระราชอาญาถูกเคี่ยนจนสิ้นพระชนหลังจากทําพิธีพระราชทานเพลิงศพตามพระราชประเพณีแล้ว พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงโปรโดให้สร้างพระเจดีย์ขึ้นบรรจุพระอัฐิอย่างไรก็ตามในหนังสืออยุธยาที่มีศาสตราจารย์ดร์ชานวิทเกษตรสิริเป็นบรรณาธิการจัดพิมพ์ในปีพุทธศักราช2547โดยมูลนิธิโตโยต้าได้ปูพื้นฐานความเข้าใจการเมืองในราชสำนักสมัยกรุงศีอยุธยาตอนปลายว่า มีเหตุลอบปรุงพระชนเพื่อแย่งชิงราชสมบัติกันในหมู่รัชทายาทเจ้าฝากุงได้รับการสถาปนาเป็นกรมพยาราชวังบวรวังหน้าและได้รับมอบภารกิจการบูรณะปฏิสังขรณวัดพระศรีสันเพชรวัดสำคัญสุดของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาอีกทั้งยังทรงเชี่ยวชาญงานกวีมีบทพระราชนิพนธ์สำคัญ คือกาบเหเรือซึ่งใช้ขับในกระบวนเรือพระราชพิธีตราบจนปัจจุบันอาทิสุวรรณหงทรงผู้ห้อยงามชดช้อยลอยหลังศิลเพียงหงทรงพรมมินลินลาดเลื่อนเตือนตาชมแต่ด้วยความขัดแย้งกับเจ้านายพระองค์อื่นเจ้าฝากุงจึงถูกฟ้องในข้อกล่าวหาว่า เป็นชู้กับเจ้าจอมของกษัตริย์ในพระราชวังถูกลงพระราชอาญาถูกเคียนและหน้าพระบาทจนกระทั่งสิ้นพระชนเชื่อกันว่าอัฐิธาตุของเจ้าฟ้ากุ้งและเจ้าฟ้าสังวารถูกเก็บไว้ที่วัดชัยวัฒนารามในกรณีนี้คุณธีรภาพโลหิตกุลให้ความเห็นว่าแม้ก่อนจะได้เป็นวังหน้าเจ้าฟ้ากุง้ง เคยก่อเหตุลอบทำร้ายเจ้านายพระองค์หนึ่งมาแล้วแต่ก็ไม่ได้มีหลักฐานระบุชัดว่าทรงลักลอบเป็นชู้กับเจ้าจอมของพระราชบิดาแต่เป็นเพียงข้อกล่าวหาในท่ามกลางความขัดแย้งกับเจ้านายพระองค์อื่นดังนั้นหากป้ายให้ข้อมูลของกรมศริลปากรซึ่งยอมมีนักท่องเที่ยวมาอ่านมีนักเรียนมาจดไปทำรายงาน จะใช้คำว่าทรงถูกฟ้องในข้อกล่าวหาว่าเป็นชู้จะเป็นธรรมกับเจ้าฟ้านักกวีพระองค์นี้กว่าไหมทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีละภาพโลหิตกุล สร้างสารรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต